สัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Musicหากพูดถึงเครื่องสายในบ้านเราก็จะนึกถึงซออู้ซอดวงหรือซอสามสายและถ้าพูดถึงเครื่องสายของสากลล่ะมีเครื่องอะไรบ้างพบกับคำตอบได้ใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาคุณขจร Gen Z and Classical Musicผู้ฟังคะสำหรับเพลงที่เพิ่งจบไปคือท่อนหนึ่งจาก Spring จากบทประพันธ์ชุด Four Seasons โดยนักประพันธ์ชาวอิตาเลียนอันโตนิโอวิวาลดีเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศฤดูใบไม้ผลิช่วงนี้อย่างที่ญี่ปุ่นนี่ดอกซากุระกำลังบานเลยใช่ไหมคะครูออฟอ๋อใช่ครับมันเป็นช่วงที่ต้นไม้ที่มีความพิเศษสำหรับคนญี่ปุ่นมากๆนะครับก็คือต้นซากุระต้นซากุระมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คืออันหนึ่งคือจะไม่มีใบออกมาก่อนแต่ว่าออกด้วยดอกสีขาวสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมีความพิเศษนิดหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของความประกาศความว่ามันถึงฤดูที่อบอุ่นแล้วนะเป็นฤดูที่เริ่มต้นของคนญี่ปุ่นนะครับถ้าพูดถึงการเริ่มต้นในชีวิตครั้งหนึ่งเนี่ยเวลาเราจะเริ่มทำงานหรือเริ่มจบการศึกษาเพื่อไปหางานใหม่ๆที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเริ่มด้วยหน้าของซากุระเนี่ยครับสวยมากครูก็เพิ่งไปเห็นมาใช่ไหมคะก็ไปแทบทุกปีครับก็ไปดูความบรรยากาศสีสันน่าเสียดายครับประเทศไทยเราไม่มีฤดูนี้ฤดูใบไม้ผลิยังคงร้อนอยู่ มันก็เป็นความโชคดีเป็นคนละแบบนะฮะเราก็มีอากาศที่อบอุ่นตลอดนะครับอบอุ่น อบอุ่นมากเลย ค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์อภิชัยเลี่ยมทองนะคะหรือว่าขออนุญาตเรียกเป็นครูออฟนะคะครับผมค่ะรบกวนช่วยแนะนำตัวเล็กน้อยค่ะครับผมชื่อนะครับอภิชัยเลี่ยมทองนะครับเป็นอาจารย์แล้วก็เป็นหัวหน้าหลักสูตรทางด้านเรียงศาสตร์บัณฑิตที่มหาวิทยาลัยรังสิตครับเป็นนักเชลโลในวง Royal Bangkok Symphony Orchestra ด้วยครับค่ะอาจารย์รบกวนเล่าเล็กน้อยว่ามาเริ่มเล่นดนตรีได้ยังไงคะจริงๆแล้วเนี่ยการเริ่มเล่นดนตรีของผมเนี่ยมันเป็นความที่ไม่ได้ตั้งใจตอนก่อนนั้นน่ะไม่รู้เรื่องอะไรทางด้านดนตรีเลยคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เข้าใจบังเอิญไปเข้าโรงเรียนที่สวนกุหลาบทุกคนจะต้องทำกิจกรรมบังเอิญก็ชอบว่าตอนที่เข้าแถวหน้าโรงเรียนน่ะที่บริเวณโรงเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติเนี่ยมันจะมีวงดนตรีมาเล่นเพลงชาติคือดนตรีที่สนใจอันดับแรกคือกลองแตกเพราะว่าดูว่าโอ้โหดูสง่างามมากสำหรับเด็กหนุ่มวัย10ประขวบนะมันก็ดูว่าเท่ดีเท่ดีนะฮะคราวนี้เราก็ไปสมัครไปขอเรียนกลองนะครับปรากฏว่าเต็มเขาบอกว่าขอให้มาเป็นเครื่องเป่าได้ไหมเพราะยังขาดอยู่บังเอิญว่าตัวผมเล็กช่วงนั้นก็เลยแบบว่าเอ๊ไม่ค่อยไหวมันควรเป็นเครื่องเป่านะก็เลยเดินออกจากห้องดนตรีบังเอิญออกจากห้องดนตรีเดินมาชั้นล่างก็เป็นห้องดนตรีไทยอ้าวเปลี่ยนเลยฮะก็เลยอ้าวไปขอลองสมัครดูก็เป็นพี่เขาก็รับให้มาเล่นดนตรีไทยแล้วก็เลยเล่นดนตรีไทยมาตลอดตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่1จนถึงม .6 ครับเข้ามหาวิทยาลัยเองผมก็ยังเรียนดนตรีอยู่แต่ค่อนข้างที่จะถูกทางบ้านต่อต้านนิดนึงเพราะว่าในสมัยก่อนนั้นน่ะการเรียนดนตรีเป็นอาชีพหลักเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับคุณพ่อคุณแม่ยังมีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นเขาใช้คำว่าเต้นกินลำกินคือหาเช้ากินค่ำนะฮะในค่านิยมสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าผมยังคิดว่าถ้าเราทำอะไรแล้วทำรู้จริงศึกษาจริงๆจังๆแล้วผมว่าไม่น่าจะไม่มีงานทำนะครับก็เชื่อลักษณะนั้นแล้วก็ตั้งใจศึกษามาตลอดจนปัจจุบันนี้เป็นทำหน้าที่ที่เป็นทั้งอาจารย์ทั้งเป็นนักดนตรีคุณพ่อคุณแม่ก็เข้าใจทุกอย่างนะครับตอนนี้ว่าปัจจุบันโลกเปลี่ยนไปแล้วนะว่าไม่ได้แบบว่าวิชาดนตรีไม่ใช่วิชาที่เต้นกินลำกินเหมือนสมัยก่อนเป็นวิชาที่มีศักดิ์ศรีแล้วก็สามารถเลี้ยงตนเองได้จนถึงทุกวันนี้ครับผมค่ะตอนเล่นดนตรีไทยครูออฟเล่นเครื่องอะไรคะผมเล่นตอนแรกเนี่ยเล่นขิมเพราะว่าเป็นเครื่องตีปรากฏว่าแต่พี่รุ่นพี่เขาบอกว่าขิมเนี่ยไม่ค่อยได้ออกงานไม่ค่อยออกจากแสดงนะไม่ได้รวมวงกับใครเพราะเล่นคนเดียวก็เลยให้จับให้ผมไปเล่นระนาดระนาดเอกครับระนาดเอกฝึกระนาดเอกมาจนถึงม.6แล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยจนจบปริญญาตรีก็ยังเรียนเครื่องดนตรีไทยอยู่ครับแล้วทำไมถึงจับพลัดจับผลูมา
เล่นเชลโลได้ค่ะมันคือตอนไหนคะอันนี้น่าสนใจใช่ครับจริงๆแล้วในวิชาเรียนของนักศึกษาดนตรีนิสิตดนตรีที่จุฬาตอนที่ผมเรียนอยู่นั่นแหละเขาจะมีวิชาเครื่องดนตรีเครื่องที่เป็นเครื่องรองเครื่องโทนะฮะด้วยความที่สนใจแล้วก็ไปกับเพื่อนบอกให้ไปเป็นเพื่อนด้วยขอให้ไปเป็นเพื่อนหน่อยก็โอเคเพื่อนที่เล่นเปียโนเนี่ยต้องเรียนเครื่องโทที่เป็นเครื่องสายนะครับเพื่อจะได้เข้าใจเพราะว่าเปียโนเนี่ยมันเป็นเครื่องที่เป็นเครื่องเคาะเครื่องตีใช่ไหมฮะเวลาที่เรากดคีย์เปียโนริมเปียโนเข้าไปเนี่ยเสียงมันก็จะหายไปแต่ว่าที่ต้องเรียนวิชาโทที่เป็นเครื่องสายเพราะว่าเครื่องสายเนี่ยมันสามารถที่จะค้างเสียงไว้ให้ได้ฉะนั้นการเข้าใจในระบบทั้งสองอย่างเนี่ยทั้งแบบที่เป็นเครื่องที่เป็นเครื่องตีที่เคาะลงไปแล้วเสียงหลังจากเคาะแล้วเสียงหายไปให้มาเรียนที่เป็นเครื่องสายที่สามารถที่จะลากเสียงให้ได้ยาวขึ้นผมก็ตามไปเรียนคราวนี้ตามไปเรียนเนี่ยขอเขาเรียนด้วยนะจริงๆไม่ใช่วิชาบังคับเพราะว่าเป็นเด็กที่เรียนดนตรีไทยไม่ต้องเรียนนี้ก็ได้แต่ว่าอยากไปรู้อยากไปเรียนอาจารย์ฝรั่งก็ถามคำถามก่อนเลยว่าเธอเนี่ยต้องการที่จะเรียนนานแค่ไหนบางคนก็เพื่อนๆก็ตอบว่าอาจจะปีนึงอาจจะ2ปีบ้างนะครับอาจจะ1เทอมบ้างอาจารย์เขาก็เข้าใจพอมาหันมาถามอาจารย์ฝรั่งก็หันมาถามผมสิ่งที่ผมตอบก็คือforever หมายความว่าตลอดไปอยากจะเรียนตลอดไปอาจารย์ก็ขำแบบขำหนักมากครับแล้วก็ถามแล้วไม่เชื่อก็บอกว่าเขาไม่เชื่อเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษนะเขาไม่เชื่อคำนี้เองทำให้ผมคิดว่าผมเหมือนถูกว่าสิ่งนี้ผมต้องพิสูจน์ให้อาจารย์เห็นว่าผมเนี่ยเอาจริงถ้าเรารักบางสิ่งบางอย่างเนี่ยแล้วเราศึกษามันจริงๆจังๆผมว่าสักวันหนึ่งเราต้องประสบความสำเร็จเส้นทางของเราเป็นแบบนั้นเราเส้นทางหลังจากนั้นล่ะคะก็คือเรียนจบเอกดนตรีไทยแต่ว่าไปเรียนต่อในเอกเชลโลดนตรีสากลใช่ไหมคะฮะมันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันมากๆนะครับถ้าเราเวลาเราเรียนดนตรีไทยโดยเฉพาะคนที่เป็นระนาดเอกเนี่ยตอนที่ผมฝึกหัดตอนที่อยู่มัธยมเนี่ยคือต้องฝึกเพื่อเหมือนนักกีฬาเลยคือเวลาการตีการเล่นทุกครั้งเนี่ยจะต้องทักษะของการตีเนี่ยเพื่อให้ได้2มือพร้อมๆกันเนี่ยเพื่อความรวดเร็วเนี่ยต้องฝึกอย่างหนักเหมือนนักกีฬาแล้วต้องมีความเกร็งพูดง่ายๆนะครับถ้าไม่เกร็งเนี่ยจะตี2มือพร้อมๆกันลงบนผืนลางระนาดเนี่ยทำได้ยากสมัยก่อนนี่ผมเคยทำอย่างนี้เลยนะครับเอาผ้าเอากระสอบที่เป็นผ้าหนาๆหรือผ้าห่มก็ได้ปูบนผืนระนาดมองไม่เห็นเลยนะครับแล้วก็ไม้ระนาดเนี่ยก้านเนี่ยปกติทำด้วยไม้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่มีสั่งทำพิเศษทำด้วยทองแดงมีความหนักหัวเป็นตะกั่วหนักมากเลยแล้วก็ตีอยู่เช่นนั้นด้วยความรวดเร็วๆมากนะครับถี่ยิกยิกยิกเลย3ชั่วโมงต่อกันนี่คือการฝึกแบบนักกีฬาเลยใช่ไหมครับในสมัยก่อนในลักษณะจะเป็นอย่างลักษณะนี้คือฝึกให้พละกำลังแขนมีความอดทนมีความสามารถในการตีได้รวดเร็วและยาวนาน3ชั่วโมงผ่านไปผมตีตั้งแต่แบบเลิกเรียนนะคือตั้งแต่3โมงเย็นนะครับจนถึงประมาณเกือบทุ่มหนึ่งไม่หยุดเลยต่อเนื่องกันปรากฏว่ามือนี่เกร็งมากต้องแกะออกกลางมือไม่ออกต้องเอามืองัดนิ้วล็อกล็อกครับล็อกนักดนตรีไทยที่เป็นโดยเฉพาะนักระนาดเอกเนี่ยต้องฝึกให้เกร็งจนเป็นธรรมชาติแต่ว่าเมื่อมาเริ่มเรียนเชลโล่แล้วมันคนละแบบเลยสิ่งที่ผมเรียนหันมาเรียนเชลโล่นอกจากตามเพื่อนมาแล้วเนี่ยคือลักษณะท่าเล่นเนี่ยมันเหมือนกับเครื่องดนตรีไทยคือซอสะด้วงซออู้ใช่ครับมันถ้าเป็นไวโอลินเนี่ยแต่ผิดธรรมชาตินิดหนึ่งคือว่างไปบนบ่าเครื่องดนตรีไทยไม่มีลักษณะนี้แต่เชลโล่เนี่ยคล้ายๆซอสำสายอย่างนึงนะครับซอสำสายมันปักอยู่กับพื้นนะครับแต่ว่าลักษณะที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดคือคันชักของซอสำสายเนี่ยมันก็คล้ายๆคันชักดนตรีไทยคันชักเชลโล่นะฮะแต่ว่าเวลาการเล่นเนี่ยเขาจะไม่ขยับแขนให้เปลี่ยนไปยังซ้ายต่างๆแต่ว่าขยับตัวซอแทนนึกออกไหมครับพลิกขยับแขนซ้ายใช่ขยับที่จับซอนะให้พลิกซ้ายพลิกขวาให้ไปโดนคันชักหางให้ไปโดนหางม้าแต่เชลโล่เนี่ยเชลโล่จะอยู่เฉยๆเครื่องดนตรีที่เราเล่นอยู่จะอยู่เฉยๆแล้วแต่ว่าเราจะต้องขยับมือขวาคือขยับคันชักให้ไปโดนสายนี่เป็นข้อแตกต่างแต่ข้อแตกต่างที่
ที่สำคัญระหว่างคนที่ผมระหว่างเปลี่ยนจากระนาดเอกมาเป็นเชลโล่เนี่ยปัญหาใหญ่เลยคือเกร็งเพราะว่าเรายังติดการเล่นระนาดเอกอยู่ฉะนั้นในช่วง 2-3 ปีแรกเนี่ยผมจากที่เคยเกร็งมาก่อนเนี่ยสิ่งแรกที่อาจารย์เขาปวดหัวเขายังจำได้ทุกวันนี้เวลาเขาสอนนี่คือสอนให้ผมไม่เกร็งใช่ค่ะการที่ผมยังไม่เข้าใจนะว่าการเล่นเชลโล่ให้เร็วด้วยไม่เกร็งเนี่ยมันทำอย่างไรมันเรายังเข้าใจตั้งแต่เด็กว่าเวลาที่เล่นเครื่องดนตรีต้องเกร็งเพื่อจะได้ให้เล่นเร็วเหมือนตีระนาดนะครับเนี่ยแต่ว่าพอเป็นเชลโล่แล้วไม่เกร็งเนี่ยทำอย่างไรอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ก็เลยแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ก็พยายามอยู่เรื่อยๆจนทั้งทุกวันนี้ครับฮะก็ในตอนที่เรียนที่เริ่มเรียนเชลโล่นะผมเรียนสมัยตอนที่ผมอยู่ปี2นะค่ะเรียนมหาวิทยาลัยปีที่2ก็ช้ากว่าคนอื่นเยอะปกติแล้วเนี่ยตอนนี้ที่ผมสอนนักเรียนเนี่ยจะมีเด็กตั้งแต่ 4-5 ขวบก็เริ่มเรียนตั้งแต่เชลโล่ตั้งแต่ 4-5 ขวบเชลโล่ตัวไม่ใหญ่ไปหรอคะไม่ครับก็มีไซส์ที่ทำให้เล็กลงนิดนึงนะครับเป็นไซส์ที่ใหญ่กว่าไวโอลินนิดหน่อยแล้วก็สำหรับเด็กปัจจุบันเนี่ยเด็กโอ้ผมยังอิจฉาเลยถ้าผมได้เริ่มเรียนตั้งแต่ 4-5 ขวบป่านนี้อาจจะเก่งกว่านี้ก็ได้ชัดยะค่ะนะฮะแต่ว่าเด็กๆในยุคนี้เนี่ยแบบว่ามีคุณพ่อคุณแม่เข้าใจมากขึ้นแล้วก็สนับสนุนให้เรียนตั้งแต่ 4-5 ขวบน่ารักมากครับตอนที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนั้นน่ะอาจารย์ทางด้านดนตรีไทยก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเธอต้องไปเล่นดนตรีตะวันตกซึ่งสิ่งพวกนี้ผมไม่ได้บอกอาจารย์นะต้องปิดเป็นความลับนิดนึงนะเพราะอาจารย์เขาไม่อยากให้ยุ่งเรียนดนตรีไทยเธอก็เล่นดนตรีไทยไปไม่เรียนดนตรีตะวันตกแต่ว่าผมก็เลยแอบซ้อมมาตลอดทุกครั้งเนี่ยเวลาที่ซ้อมตอนเย็นเนี่ยเพื่อนๆเขาซ้อมดนตรีไทยผมต้องแบ่งเวลาส่วนหนึ่งมาซ้อมเชลโล่ที่เพิ่งหัดเรียนเราต้องส่งเพื่อนไปยืนอยู่ที่บันไดนิดหนึ่งว่าถ้าอาจารย์ดนตรีไทยมานะให้รีบมาบอกนะต้องดูลาดเราให้ด้วยผมจะโยนเครื่องเชลโล่ทิ้งก่อนเพราะไม่อยากให้อาจารย์เขาทราบครับเพราะว่าแต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้เล่นดนตรีไทยแล้วแต่ก็ยังมีพื้นฐานดนตรีไทยอยู่พอสมควรนะครับซึ่งเป็นประโยชน์มากๆเรื่องของความจำความเข้าใจทางด้านดนตรีได้จากดนตรีไทยเยอะครับแล้วหลังจากที่ครูออฟเรียนจบปริญญาตรีปี4แล้วก็คือไปเรียนต่อที่ฮ่องกงใช่ไหมคะใช่ครับตอนนั้นเมื่อจบแล้วเนี่ยผมยังขอทุนของ British Councilไปเรียนเชลโล่อาจารย์ฝรั่งเนี่ยช่วยให้เพราะอาจารย์เป็นคนอังกฤษแกก็ไปแอพพลายความช่วยเหลือนะครับไปสมัครความช่วยเหลือให้ British Council เนี่ยช่วยเรื่องทางด้านการเงินผมก็ไปเรียนกับอาจารย์อยู่ที่อังกฤษอยู่ประมาณ 6-7 เดือนโอ้ไปอังกฤษมาไปอังกฤษก่อนนะไปอังกฤษก่อนแล้วพอกลับมาปั๊บก็คิดว่าเฮ้เรายังไม่เคยเรียนดนตรีตะวันตกจริงๆจังๆเลยนะมหาวิทยาลัยบังเอิญว่าทางฮ่องกงเขาเพิ่งทำโรงเรียนดนตรีมหาวิทยาลัยขึ้นมาใหม่นะครับชื่อฮ่องกง Academy for Performing Arts เราเรียกตัวย่อๆว่าฮ่องกง APA นะครับเป็นเขาก็สร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็เขาก็มีเงินทองจากสนับสนุนจากฮ่องกงจ็อกกี้คลับหรือว่าบริษัทฟันต่างๆเยอะมากเลยเขาก็มาหานักเรียนในแถบเอเชียเขาก็เดินทางมาแล้วก็บอกว่าดูสนใจไหมผมก็ไปเล่นให้เขาดูเขาก็รับให้ไปเรียนก็เลยไปเรียนที่ฮ่องกงก่อนนะครับตอนที่เรียนที่ฮ่องกงก็ไม่ได้เรียนในหลักสูตรปริญญาตรีนะครับเป็นลักษณะที่สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นมาก็เป็นเรียกว่าเป็นดิปโลมาเป็น graduate diploma เป็นได้ใบประกาศใช่ครับสูงก็ปริญญาตรีแต่ว่าไม่ถึงปริญญาโทเพราะว่าผมเน้นเรื่องของการเล่นเป็นพิเศษก็ไปเรียนอยู่ที่นั่น2ปีนะครับหลังจากนั้นก็คิดว่า2ปีเนี่ยยังไม่พอก็เลยขอเขาเป็นนักเรียนให้เขาเป็นเขาก็เชิญเราให้เป็นนักเรียนรับเชิญไปเรียนต่อเฉพาะเชลโล่อย่างเดียวแล้วก็ทำงานอยู่ที่ฮ่องกงอยู่นะครับตอนที่ก็เข้าวงออเคสตราในฮ่องกงชื่อฮ่องกงซิมโฟเนียต้าด้วยก็ทำงานเป็นนักดนตรีออเคสตราอยู่ในนั้นอยู่ประมาณรวมทั้งสิ้นก็อยู่ในฮ่องกงประมาณสัก7ปีได้ครับแล้วถึงได้แปลงกริดหลังจากนั้นได้เป็นกริดก็โชคดีมากว่าก็ได้ทุนเหมือนกันก็เรียกว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายก็มีเงินทุนให้เป็นค่าเราเรียนแล้วก็เป็นค่ากินอยู่
แล้วก็ตั๋วเครื่องบินโอ้จะเรียกว่าโชคดีมากครับจะไม่ต้องเสียอะไรเลย full cost ค่ะใช่ครับแต่ว่าเงินที่เขาให้มาเป็นค่ากินอยู่เนี่ยผมใช้จ่ายประหยัดมากนะสิ่งที่เราเอาไปใช้เนี่ยส่วนมากไม่ได้เขาให้ไปซื้ออาหารกินแต่ผมกินถูกกินแซนด์วิชกินอะไรง่ายๆแต่ว่าเอาเงินที่เขาให้มาไปดูคอนเสิร์ตนะโอ้คุ้มค่ามากค่ะตอนที่อยู่เป็นนักเรียนเนี่ยดูทั้งดูฟรีทั้งจ่ายตังค์เนี่ยเดือนนึงมี30วันผมดู33คอนเสิร์ตโดยเฉลี่ยเยอะมากทุกวันที่นู่นมีคอนเสิร์ตทุกวันเลยทุกวันทุกวันแล้ววันหลายๆที่ด้วยใช่ไหมครับเขาเป็นวัฒนธรรมของเขานะครับแล้วที่สิ่งที่เราไปจากเด็กเมืองไทยเด็กเมืองไทยคนนึงที่ไปถึงที่นู่นแล้วเราหิวไม่ได้หิวอาหารนะฮะหิวแบบว่าเราไม่ค่อยมีคอนเสิร์ตแบบนี้ได้ดูพอถึงที่นู่นโอ้โหอันนี้ก็มีนี่ก็มีเยอะแยะไปหมดก็ไปดูแล้วก็ซึมซับมาปัจจุบันนี้ไม่เคยนึกเสียดายเลยว่าเราได้ไปดูแล้วจ่ายเงินก็ให้ไปกับคอนเสิร์ตทั้งหลายเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วไปดูศิลปินระดับโลกหลายๆคนเลยซึ่งปัจจุบันนี้ท่านก็ไม่อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าอายุเยอะมากแล้วก็เสียชีวิตกันไปก็โชคดีว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆครับทุกอย่างเนี่ยสะสมอยู่ในตัวเราแล้วนะฮะค่ะครับครับคุยกับครูออฟมานานได้ฟังประสบการณ์ของครูออฟมาเยอะแล้ววันนี้ครูออฟเอาเชลโลมาด้วยใช่ไหมคะครับก็พกมานิดหน่อยค่ะเครื่องใหญ่ก็ยังไงรบกวนครูออฟเล่นให้ท่านผู้ฟังได้ฟังหน่อยละกันนะคะวันนี้เตรียมเพลงอะไรมาเล่นให้พวกเราฟังค่ะได้ครับก็มันจะมีเพลงเนื่องจากว่าเป็นเพลงเดี่ยวคนเดียวละกันนะครับค่ะก็ไม่มีเครื่องดนตรีอื่นเล่นประกอบก็ขอเล่นเพลงของโจฮันเซบาสเตียนบาร์กซึ่งเป็นคีตกวีในยุคบาโรกนะครับเมื่อประมาณ300ปีที่แล้วนะครับเป็นคีตกวีชาวเยอรมันซึ่งท่านก็ได้แต่งบทเพลงที่เดี่ยวสำหรับเดี่ยวเชลโลไว้อยู่พอสมควรอยู่6บทด้วยกันเป็นบทเพลงที่เรียกว่าเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนว่าเป็นคัมภีร์สำหรับนักเชลโลทุกคนที่ต้องเรียนนั่นคือสวีทสำหรับโซโลเชลโลของโจฮันเซบาสเตียนบาร์กครับที่จะคัดเลือกมาให้เล่นในวันนี้ก็คือท่อนของบูเร่จากสวีทหมายเลข3ในบันไดเสียง C major ครับนะครับค่ะไปรับฟังกันเลยค่ะค่ะเพราะมากเลยค่ะครูออฟขอบคุณนะคะสำหรับเสียงเชลโลวันนี้ครับค่ะวันนี้ครูออฟก็เตรียมเพลงเชลโลอีกหนึ่งบทเพลงจะมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังใช่ไหมคะบทเพลงอะไรคะเนื่องจากว่าเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของฤดูใบไม้ผลิคือส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบประเทศญี่ปุ่นก็เลยมีบทเพลงอันหนึ่งซึ่งมีความหมายสำหรับคนญี่ปุ่นเหมือนกันแล้วก็บรรเลงโดยนักเชลโลนะครับซึ่งมีชื่อเสียงมากคือโยโยมานะครับโยโยมาที่เล่นบทเพลงนี้เนี่ยก็คือบทเพลงที่ชื่อว่าซากุระนะครับเป็นครับก็บทเพลงนี้เนี่ยก็เป็นเพลงที่มีความหมายนะครับสำหรับคนญี่ปุ่นบันไดเสียงที่เล่นเนี่ยสำเนียงที่เล่นเนี่ยชัดเจนมากเลยว่าเป็นสำเนียงที่เป็นญี่ปุ่นชัดเจนนะครับก็พูดง่ายๆว่ามีประมาณ 5-6 เสียงหรือว่าเราเรียกว่าเพนทาโทนิกง่ายๆนะครับซึ่งใช้ในระบบบันไดเสียงของเครื่องดนตรีในญี่ปุ่นเยอะมากบทเพลงนี้เนี่ยมีความหมายสำหรับคนญี่ปุ่นมันคือเมื่อดอกซากุระเนี่ยมันบานแล้วมันมีระยะเวลาเพียงแค่สัปดาห์เดียวหลังจากนั้นเนี่ยมันจะร่วงโรยออกหมดระหว่างที่ร่วงโรยเนี่ยเป็นช่วงที่สวยมากนะครับถ้าใครที่คิดว่าไปดูซากุระตอนที่มันบานเต็มๆไม่ทันเนี่ยอย่าไม่ต้องนึกเสียดายนะครับไปดูตอนมันร่วงสวยที่สุดในช่วงนั้นคือที่มันร่วงเนี่ยมันคือมันปลิวอยู่กลางอากาศนะครับเหมือนหิมะตกเลยแต่ว่าเป็นหิมะที่เป็นกลีบดอกซากุระสีชมพูนะครับตัวนี้เนี่ยมันสื่อให้เห็นว่าปรัชญาของญี่ปุ่นนั้นคือแบบว่าเมื่อคุณอยู่ท
ท่ามกลางในความสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์แล้วสักวันหนึ่งคุณต้องล่วงหล่นเมื่อล่วงหล่นแล้วเนี่ยชีวิตคุณก็จะหมุนเวียนไปเจอกับสภาพใหม่เพราะว่าเมื่อซากุระล่วงหล่นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือต้นไม้จะมีใบงอกขึ้นมาแล้วกลายเป็นต้นไม้ปกติธรรมดาไม่ได้มีความพิเศษอะไรเนี่ยครับความสวยงามของซากุระอยู่ตรงนี้ฉะนั้นเวลาที่ปลิวกลีบมันโดนลมแล้วมันปลิวออกมาเนี่ยมีความสวยแล้วก็ในปรัชญาของญี่ปุ่นนั้นเวลาที่ซากุระบานนั้นคือเป็นการเริ่มต้นของชีวิตการศึกษาก็จะจบการศึกษาพิธีสำเร็จการศึกษาก็เกิดในช่วงนั้นคนที่จบจากมหาวิทยาลัยเมื่อเริ่มทำงานก็จะเริ่มทำงานในช่วงเนี่ยครับต้นเดือนเมษายนลักษณะนี้ฉะนั้นซากุระเป็นตัวบ่งบอกว่าเนี่ยนี่นะเราเริ่มชีวิตตรงนี้นะครับเริ่มต้นชีวิตใหม่กันตรงนี้ครับผม Gen Z and Classical Music คุณผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาคนขจรและแขกรับเชิญพิเศษอาจารย์ออฟอภิชัยเลี่ยมทองค่ะครูออฟเพลงเมื่อสักครู่พร้อมมากค่ะได้ถึงบรรยากาศของต้นซากุระที่กำลังร่วงโรยค่ะเสียงเชลโลก็พร้อมมากๆเลยค่ะเราก็คุยกันไปพอสมควรเกี่ยวกับประวัติชีวิตของอาจารย์ออฟของครูออฟไปแล้วนะคะก็วันนี้หัวข้อหลักๆของเราเลยก็คือเรื่องของเครื่องสายที่หนึ่งในนั้นก็คือเชลโลแต่ว่าท่านผู้ฟังก็อาจจะสงสัยว่าไอ้เครื่องสายที่ว่าเนี่ยมันมีเครื่องอะไรบ้างครูออฟช่วยบอกพวกเราหน่อยได้ไหมคะครับเครื่องสายตะวันตกที่ใช้กันอยู่ในวงออเคสตราหรือว่าดนตรีคลาสสิกเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเครื่องสายที่ต้องใช้กันชักเนี่ยมีอยู่4ประเภทด้วยกันนะครับอันแรกนี่เราคงรู้จักกันดีนะครับคือไวโอลินที่เป็นเครื่องสายที่มี4สายแล้วก็ประทับบนบ่าเราใช้กันชักสีนะครับคราวนี้อันที่2ก็คือวิโอลานะครับสำหรับน้องๆบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าวิโอลาคืออะไรมันหน้าตามันเหมือนไวโอลินมากเลยเพียงแต่ว่าเครื่องตัวเครื่องนั้นบอดี้ของเครื่องนั้นใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับทำให้เกิดเสียงที่ออกทุ้มต่ำแต่ว่าไม่ต่ำมากเราเสียงลักษณะนี้เราเรียกว่าเสียงออโต้นะครับก็เป็นเครื่องสายอีกประเภทนึงที่มีความสำคัญเป็นเหมือนแบบว่าคอยประสานเสียงให้กับไวโอลินหรือว่าคอยประสานเสียงให้กับเครื่องสายเสียงต่ำนะครับท่านี้เครื่องสายที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับก็คือเชลโลนั่นเองที่ผมเป็นเครื่องดนตรีที่ผมเล่นบังเอิญมันใหญ่เกินไปไม่สามารถขึ้นไปเล่นบนบ่าได้ ก็เลยต้องในสมัยก่อนนั้นเขาใช้ขาหนีบ นะครับวางอยู่ระหว่างขาแต่ว่านานๆไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็เกิดความเมื่อยล้าจึงเกิดการคิดค้นว่าควรจะมีคล้ายๆอะไรปักกับพื้นนะครับเขาเรียกว่าเอ็นพินให้เครื่องดนตรีในยึดอยู่กับพื้นจะได้ไม่ต้องใช้ขาหนีบไว้ได้ตลอดนะครับก็คือเชลโลคราวนี้อีกเครื่องหนึ่งที่ใหญ่แล้วไม่สามารถนั่งเล่นได้ใหญ่ขึ้นมากเลยอันนี้เราเรียกว่าดับเบิลเบสนะครับบางครั้งอาจจะต้องใช้ยืนเล่นนะครับเป็นเครื่องดนตรีที่เสียงใหญ่มากฉะนั้นเวลาที่เครื่องสายทั้ง4ประเภทเนี่ยมารวมเล่นกันมันจึงเกิดเสียงที่สมบูรณ์ขึ้นในทางดนตรีนะครับก็คือมีเครื่องสายที่เป็นเสียงสูงเสียงกลางเสียงแล้วก็เสียงทุ้มลงมาหน่อยกับเสียงต่ำนะครับเป็นหลักการประสานเสียงง่ายๆ4เสียงที่มีความสมบูรณ์ในตัวเองไวโอลินวิโอลาเชลโลและดับเบิลเบสฮะครูออฟช่วยอธิบายหน่อยค่ะอย่างเครื่องสาย4เครื่องนี้อะค่ะมันมีสายกี่สายแล้วแบบการทำงานของมันแล้วไอ้คันชักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคืออะไรมันทำงานยังไงหรอคะในการผลิตเสียงเครื่องสายทั้ง4เนี่ยมี4เส้นโดยเฉลี่ยนะครับไม่ใช่โดยเฉลี่ยแล้วทุกเครื่อง มี4สายหมดนะครับยกเว้นดับเบิลเบสบางครั้งดับเบิลเบสเนี่ยมีสายที่5ด้วยนะครับต่ำลงไปอีกใช่ลงต่ำไปอีกเพื่อเป็นตัวเป็นฐานให้กับวงดุริยางค์วงออเคสตราทั่วๆไปนะครับไวโอลินเนี่ยก็จะเป็นเครื่องดนตรีเครื่องเล็กชิ้นเล็กเวลาเล่นเนี่ยก็ลักษณะมีความคล่องตัวสูงเพราะว่ารูปนิ้วรูปมือระยะห่างของเสียงเนี่ยมีความกว้างไม่มากนะครับฉะนั้นในความยาวของนิ้วของเราเนี่ยสามารถที่จะอยู่เล่นได้หลายๆเสียงในคราวเดียวกันไม่เหมือนดับเบิลเบสนะฮะเพราะว่ายิ่งเครื่องสายที่มีขนาดสายระยะสายที่ยาวมากขึ้นเนี่ยช่วงเสียงก็จะห่างมากขึ้น
ต่ำเป็นความสัมพันธ์กันกับระหว่างสายกับเสียงนะครับคราวนี้มันก็จะมีความรู้สึกว่าเล่นยากนิดนึงเพราะว่าระยะของเสียงแต่ละเสียงนี่มีความห่างกันฉะนั้นลูกมือซ้ายจะต้องวิ่งไปมาวิ่งไปมาบนฟิงเกอร์บอร์ดบนไม้สะพานเนี่ยเยอะมากเลยนะครับมันก็มีความยากความแตกต่างกันไปนะฮะเครื่องที่จะมีความนิยมเล่นทั่วโลกเลยเนี่ยถ้าเป็น4ชิ้นเนี่ยแล้วเนี่ยไวโอลินเนี่ยจะมีความนิยมมากที่สุดนะครับแล้วก็ในวงออร์เคสตราเนี่ยจะใช้จำนวนนักไวโอลินที่เล่นเนี่ยเยอะมากท่านน้องมุกเห็นว่าในวงออร์เคสตราเนี่ยวงใหญ่ๆเลยเนี่ยครับจะมีนักไวโอลินจำนวนมหาศาลเลยเยอะที่สุดเช่นแบบว่าในวงอาจจะมีถึง20คนถ้าในวงใหญ่ๆวงสัก80คนจะมีนักไวโอลินเกือบ20คนได้เยอะมากเยอะมากนักวิโอลาก็จะลองลงมาเชลโลก็จะมาประมาณสัก8ถึง12คนนะครับเยอะเหมือนกันเยอะนะครับก็เยอะก็แต่ว่าสัดส่วนเทียบกับไวโอลินก็จะน้อยกว่าเพราะว่าไวโอลินเนื่องจากเสียงสูงนะครับมีช่วงเสียงสูงแล้วตามธรรมชาติเลยเนี่ยเวลาคิดจักรวีจะแต่งเพลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะให้ไวโอลินเป็นหลักเล่นเป็นหลักสาเหตุเราก็ไปผมก็เคยสงสัยว่าทำไมต้องให้ไวโอลินเป็นหลักด้วยเพราะว่าตามธรรมชาติแล้วเนี่ยหูของคนเนี่ยจะจับเสียงสูงได้ดีกว่าฉะนั้นทำนองเนี่ยจึงไปอยู่กับเครื่องดนตรีที่มีเสียงสูงน้อยครับที่จะให้ดับเบิลเบสที่มีเสียงอู้อีอู้อีต่ำเพราะว่าต่อให้เขาเล่นดังแค่ไหนมันก็ส่งไปไม่ถึงส่งไปได้ไม่ไกลในหอแสดงดนตรีนะครับคราวนี้จำนวนของดับเบิลเบสเองก็ลดหลั่นเป็นสัดส่วนลงมาก็อาจจะเหลือประมาณ6 ถึง 8คนนี้เยอะสุดแล้วนะครับก็จะไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับก็เป็นสัดส่วนกันครับแล้วตัวคันชักล่ะคะคันชักมันก็แตกต่างกันน้องครับไปนิดหน่อยนะครับคันชักไวโอลินจะมีขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีความน้ำหนักที่เบาเนื่องจากว่ามันจะต้องการความคล่องตัวสูงส่วนวิโอลาก็จะขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึงสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยอาจจะมองยากนิดหนึ่งว่าเครื่องดนตรีชิ้นนี้เนี่ยคือวิโอลาหรือไวโอลินหรือแม้กระทั่งบางทีผมยังสับสนเองเลยว่าคันชักของไวโอลินกับวิโอลานี่หน้าตาคล้ายๆกันแต่มันมีความใหญ่ความหนาผิดกันนิดนึงนะครับคิดมาตลอดว่ามันใช้ด้วยกันได้ค่ะคือมันก็ใช้ด้วยกันได้แต่เสียงที่ออกมามันจะไม่เหมือนกันถ้าคันชักที่มีความเรียวยาวแล้วก็มีจำนวนหางม้าที่ไม่มากนักเนี่ยเสียงมันจะออกมาเป็นออกโทนเสียงแหลมๆนิดนึงคือวิโอลาเนี่ยต้องการโทนที่นุ่มทุ้มต่ำเหมือนออโต้ใช่ไหมครับเสียงที่ค่อนข้างต่ำไม่แหลมบาดหูแบบนั้นแบบไวโอลินก็จะใช้คันชักที่มีความหนาหางม้าที่เยอะนิดนึงนะครับเชลโล่เนี่ยก็จะชัดเจนว่าจะตัวคันชักนี่ก็จะมีความหนาของไม้นี่เยอะเหมือนกันนะครับหางม้าก็จะใหญ่ตัวด้ามจับก็จะใหญ่เหมือนกันดับเบิลเบสนี่จะชัดมากเลยคันชักจะไม่ยาวเท่าไวโอลินเท่าวิโอลาเท่าเชลโล่แต่ว่ามีความใหญ่นะครับเพราะว่าต้องการเล่นสายที่ใหญ่ฉะนั้นตัวน้ำหนักของคันชักเองหรือความหนาของไม้เนี่ยต้องมีขนาดที่เหมาะสมเป็นสัดส่วนกับสายนั่นเองครับความใหญ่ของสายครับอันนี้มุกสงสัยเองคิดว่าท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะสงสัยเหมือนกันค่ะหางม้านี่คือมาจากหางของม้าจริงๆใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับมันเป็นม้าที่เป็นพันสายพันเขาเลี้ยงมาเพื่อทำเพื่อตัดมาจากตัดหางมาจริงๆแล้วหางม้าเนี่ยจะออกสีน้ำตาลนะครับแต่ก็มีหางม้าที่เป็นสีขาวเหมือนกันถ้าท่านผู้ฟังเห็นหางม้านี่ของคันชักไวโอลินนะฮะจะเห็นว่าเอ๊ะมันสีขาวจริงๆแล้วมีเอาไว้ฟอกฟอกให้เป็นสีขาวจริงๆมันมาจากสีน้ำตาลเองนะครับคือหางม้าเนี่ยมันมีถ้าเราเอากล้องจุลทรรศน์เข้าไปส่องมันจะต้องมีความสากมีคล้ายๆขนเล็กๆนะครับมันถึงจะทำหน้าที่สามารถดึงสายให้เกิดการสั่นสะเทือนได้นะฮะจะมีโฆษณาอยู่ช่วงหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนนะเขาโฆษณาแบบว่าผมที่สระด้วยแชมพูยี่ห้อนี้แล้วทำให้แบบว่าโอ้โหเอาไปขึงบนหางม้าบนเป็นแทนหางม้าไวโอลินแล้วสีได้เลยอันนั้นเนี่ยผมยังนึกในใจบอกว่าไอ้ผมที่เอามาสีให้เกิดเสียงได้เนี่ยต้องมีความสากนะไม่ใช่ลื่นงามใช่ไหมไม่ใช่ลื่นงามแบบนั้นอะไรที่มันเป็นแบบว่าถ้ามีไม่มีความสากแล้วเนี่ยมันจะดึงสายไม่ได้แต่เขากำลังสื่อด้วยว่าใช้ชมพูนี้แล้วแบบทำให้ผมแข็งแรงยืด
อะไรเงี้ยนะครับยืดไม่ขาดอะไรเงี้ยแต่จริงไม่ใช่นะครับเป็นแบบนั้นและเห็นต้องมีถูอะไรกันก่อนเล่นด้วยใช่ไหมคะใช่ฮะมันก็คือยางสนภาษาอังกฤษก็คือโรเซนยางสนเนี่ยก็เกิดทำให้ไอตัวหางม้าเนี่ยมีความฝืดนะครับหางม้าที่เอามาฟอกใหม่ๆเมื่อมาขึงบนคันชักแล้วมาสีเนี่ยมันยังไม่เกิดเสียงนะครับเพราะมันลื่นถึงแม้จะมีความสากแต่ว่ามันยังไม่มีความฝืดฉะนั้นยางสนเนี่ยจึงสร้างความฝืดให้กับหางม้าแล้วเมื่อหางม้ามีความฝืดจึงดึงสายได้อันนี้เป็นหลักฉะนั้นเวลาผมสอนนักเรียนทุกคนสิ่งแรกที่ต้องทำก่อนเล่นเลยถูยางสน ให้เป็นประจำให้ติดนิสัยเมื่อสักครู่เราพูดถึงไวลินวีล่าเชลโลแล้วก็ดับเบิลเบสใช่ไหมคะวันนี้ครูออฟมีเป็นเสียงตัวอย่างของแต่ละเครื่องมาให้ฟังด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็อยากให้ฟังสังเกตง่ายๆถึงเสียงถึงความแตกต่างของเครื่องสายแต่ละประเภทนะครับที่เราใช้อยู่เครื่องสายเสียงสูงเขาก็จะมีเอกลักษณ์เสียงอีกแบบนึงเครื่องสายเสียงต่ำก็จะมีเอกลักษณ์เสียงอีกแบบนึงขอลองสังเกตฟังดูครับ Gen Z and Classical Music เมื่อสักครู่เพลงเพราะมากค่ะกินใจมากๆเลยมันคือเพลงอะไรคะครูออฟมันเป็นเพลงจากหนังนะครับเพลงจากหนังในที่ได้รางวัลรับรางวัลมหาศาลเลยทั้งแกรมมี่ทั้งออสการ์คือจากหนังเรื่อง Schindler's List นะครับอ๋อค่ะฮะฉะนั้นจึงสังเกตได้ว่าเสียงของไวโอลินนั้นมีความโศกเศร้าอยู่พอสมควรทั้งที่เป็นเครื่องสายเสียงสูงนะแต่ว่าหนังเรื่องนี้สะท้อนถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนก็คือเรื่องของแบบว่าในช่วงสงครามโลกที่ชาวยิวถูกทำร้ายมากๆนะครับคนที่เล่นไวโอลินในเพลงชิลเลอร์ลิสเนี่ยเป็นนักไวโอลินที่มีชื่อเสียงมากนะครับเป็นชาวยิวอเมริกันด้วยนะครับชื่ออิซักส์เพอร์แมนนะครับปัจจุบันนี้เป็น อายุประมาณสัก70แล้วแล้วก็เล่นไพเราะมากทุกครั้งที่เล่นในนี้ผมแบบรู้สึกว่าอยู่เหมือนอยู่ในภวังค์นะครับแล้วก็มีรู้สึกว่ามีความโศกเศร้าเนื่องจากเขาเป็นคนยิวด้วยนะครับแล้วเขาก็สื่อถึงความเศร้าได้ออกมาได้ดีทุกครั้งในเวลาที่ฟังเพลงนี้แล้วผมจะนึกถึงสภาพของตัวเองอยู่ช่วงหนึ่งคือช่วงตอนที่ไม่สบายอยู่ด้วยนะครับช่วงไม่สบายหนักก็คือมีอยู่ช่วงหนึ่งว่าเมื่อประมาณสัก 13-14 ปีที่แล้วผมเป็นมะเร็งนิดนึงครับโอ้ค่ะครับเป็นมะเร็งที่ตรงโคนลิ้นโคนลิ้นเหรอตรงโคนลิ้นด้านในใกล้ๆคอลำคอนะครับก็ถือว่ามีความโชคร้ายไหมผมไม่เชื่อว่ามันโชคร้ายนะบางทีเป็นโชคดีที่ได้เป็นมีความรู้สึกอย่างนี้ทำไมอะคะหนึ่งคือความโชคดีอันดับแรกคือมันไม่ได้เป็นอวัยวะที่สำคัญในการดำรงชีวิตเท่าไหร่จริงๆมันสำคัญหมดนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าเราเปรียบเทียบกับว่าถ้าเป็นที่ลำไส้ปอดอันนี้น่าเป็นห่วงกว่านิดนึงตัดทิ้งไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็ตัดได้แต่ว่ามันก็ลำบากใช้ชีวิตลำบากกว่าคนอื่นๆนะบังเอิญเป็นที่โคนลิ้นเนี่ยคือลิ้นเนี่ยอาจจะแบบว่าเราไม่ได้บังเอิญไม่ได้ตัดมากครับแค่ไปส่วนเดียวตอนนี้ลิ้นของผมเนี่ยถ้าสมมติส่องกล้องเข้าไปดูข้างในเนี่ยอาจจะไม่สมบูรณ์นะอาจจะถูกเฉือนออกนิดนึง นิดเดียวเขาก็การที่ไม่สบายลักษณะเนี้ยเขามาเตือนเราแล้วว่าเราใช้ชีวิตไม่ถูกต้องเราคิดอย่างนี้กำลังใจน่ะสำคัญตอนที่ผมเป็นนะรู้เรื่องแรกเนี่ยผมเชื่อว่าผมหายแต่เราคิดว่าเป็นแนวบวกเสมอเออก็ดีเหมือนกันนะเราทำงานหนักมาตลอดตอนช่วงไม่สบายอาจจะเป็นช่วงที่ได้หยุดพักแล้วอยู่กับตัวเองซะบ้างอะไรอย่างนี้นะครับทำให้การดำรงชีวิตเนี่ยเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับน้ำอัดลมนี่โอ้ยของโปรดเลยสมัยก่อนชอบมากกินแบบโอ้โหแทบจะแทนข้าวได้เลยอะไรที่ทำบ่อยๆเยอะๆมันจะสะสมนะครับมันก็เลยแสดงออกมาด้วยหลายๆอย่างของผมนี่ออกโชคร้ายหน่อยบางคนออกก็อ้วนหรือว่าน้ำหนักเกินอะไรเงี้ยแต่ของผมนี่ออกมาทางโลกแบบนี้เลยเขามาบอกแล้วว่าเราปฏิบัติตัวไม่ดีนะก็เลยแบบเปลี่ยนชีวิตนิดนึงค่ะนั้นเป็นต้นมาได้ฝากเป็นข้อคิดให้กับท่านผู้ฟังให้รักษาสุขภาพกันนะคะสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดใช่ค่ะจะได้
อย่างครูอ๊อฟก็ได้เล่นดนตรีไปอีกนานๆใช่ไหมคะใช่ครับสำคัญนะฮะเมื่อสักครู่เราฟังเพลงไวโอลินไปแล้วค่ะต่อไปเป็นเครื่องดนตรีวิโอลาเป็นเพลงอะไรคะวิโอลาเนี่ยก็เป็นเครื่องดนตรีที่ปกติแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีเพลงเดี่ยวเยอะมากเท่ากับไวโอลินหรือเชลโลนะครับเพราะว่าคีตตะกวีคิดว่าวิโอลาเนี่ยเป็นเครื่องที่เหมาะกับเสียงทำเสียงประสานมากกว่าไอการที่ทำมาเป็นเพลงที่เดี่ยวเนี่ยจะน้อยค่อนข้างน้อยไม่มีเยอะก็เลยวันนี้เลยเอาเลือกเพลงที่เอาไม่ได้แต่งให้สำหรับวิโอลานะครับแต่วิโอลาเนี่ยนิยมคนที่เล่นวิโอลานิยมเอาไปบรรเลงเพลงนี้เป็นเพลงของฟรานซ์ชูเบิร์ตเป็นคีตตะกวีของชาวเยอรมันในยุคคลาสสิกนะครับยุคเดียวกับโมซาร์ทเบโธเฟนประมาณนี้บทเพลงที่แต่งเนี่ยคือแต่งให้กับเครื่องดนตรีประเภทหนึ่งที่หน้าตาคล้ายๆกีตาร์นะครับชื่อว่าอะเพจิโอเน่ปัจจุบันเนี้ยหาไม่ได้ละคนที่เล่นน้อยมากเป็นคล้ายๆกีตาร์แต่ว่ากีตาร์เนี่ยมี6สายใช่ไหมครับแล้วแต่ว่ากีตาร์ที่เรียกว่าอะเพจิโอเน่เนี่ยใช้คันชักสีเป็นเครื่องดนตรีที่คิดค้นขึ้นใหม่เลยแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าคนที่จะเล่นได้เนี่ยจะต้องมีความถนัดทางมือซ้ายแบบกีตาร์แต่ว่ามีต้องมีความสามารถในการใช้คันชักแบบไวโอลินหรือเชลโลมันเลยยากครับเพราะว่าหาคนเล่นสมัยนั้นก็คือคนที่พี่หัดไวโอลินวิโอลาเชลโลแล้วเนี่ยจะมาหัดนิ้วการวางนิ้ว6สายแบบกีตาร์เขาก็ไม่ค่อยยอมมาเล่นกันคนที่เล่นกีตาร์เล่นแล้วเล่นเป็นแล้วจะมาให้มาฝึกหัดจับคันชักแล้วมาสีแบบไวโอลินแบบเชลโลก็ลำบากครับเครื่องดนตรีชิ้นนี้ก็เลยสาบสูญไปนะครับคืออะเพจิโอเน่เนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่เหลือจะในพิพิธภัณฑ์แล้วปัจจุบันนี้อาจจะมีคนเล่นได้บ้างแต่ไม่เยอะมากนะครับหาฟังได้ยากมากเพลงนี้ชูเบิร์ตตั้งใจเขียนให้กับเครื่องดนตรีชิ้นนี้เมื่อตอนนั้นนะตอนสมัยตอนที่ชูเบิร์ตแต่งเนี่ยแต่งให้กับเครื่องดนตรีที่กำลังเพิ่งเกิดขึ้นใหม่เพราะว่าไม่มีบทเพลงสำหรับเครื่องดนตรีเล่นเลยท่านก็เขียนบทเพลงนี้ขึ้นมาคราวนี้เวลาที่เครื่องดนตรีนี้หายไปแล้วบทเพลงก็ยังคงอยู่แต่ว่าถูกนำมาเล่นโดยนักเชลโลแล้วก็นักวิโอลาบ่อยๆเดี๋ยวเราลองฟังดูนะครับว่าเสียงวิโอลาเนี่ยแตกต่างกับไวโอลินขนาดไหนนี่ในบทเพลงของฟรานซ์ชูเบิร์ตที่เรียกว่าอะเพจิโอเน่โซนาต้าครับ Gen C and Classical Music ค่ะจบไปแล้วกับบทเพลงอะเพจิโอเน่โซนาต้านะคะเพราะมากๆเลยมุกต่างรู้สึกแตกต่างไหมครับว่าเสียงทั้งไวโอลินกับวิโอลามีความแตกต่างกันเล็กน้อยรู้สึกว่ามันเหมือนมันทุ้มกว่าค่ะถ้าเปรียบว่าไวโอลินคือผู้หญิงก็รู้สึกว่าเหมือนกับวิโอลาจะเป็นผู้ชายค่ะใช่ใช่ครับแหมถ้าวิโอลาเป็นผู้ชายแล้วเรายังเหลือดับเบิลเบสกับเชลโลอีกใช่ไหมคะครับครับเรื่องต่อไปเป็นดับเบิลเบสก่อนละกันเชลโลเราเอาไว้ตอนท้ายเครื่องสำคัญของวันนี้ค่ะค่ะดับเบิลเบสค่ะเครื่องดนตรีดับเบิลเบสนั้นน่ะเป็นเครื่องดนตรีที่เราเห็นนะครับในวงดนตรีแจ๊สด้วยเนาะก็เป็นเครื่องที่พัฒนาภายหลังพัฒนาเป็นกีตาร์เบสที่เราเห็นอยู่ในวงสตริงป๊อปทั่วๆไปนะครับในสมัยก่อนนั้นใช้ดับเบิลเบสขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่าอะคูสติกเบสเนี่ยแหละครับนะฮะเครื่องดนตรีดับเบิลเบสนั้นน่ะเป็นเครื่องดนตรีชิ้นใหญ่เราจำเป็นจะต้องยืนเล่นนะครับฉะนั้นจะหาเด็กเล่นค่อนข้างยากแต่ว่าในปัจจุบันนั้นมีการสร้างดับเบิลเบสตัวเล็กสำหรับเด็กผมก็เห็นแล้วเด็กประมาณ10ขวบแต่ว่าเสียงก็ทุ้มเหมือนกันครับแต่ว่ามันก็ไม่ทุ้มมากเท่าไหร่เพราะว่าเครื่องดนตรียิ่งไซส์ยิ่งเล็กลงมาเท่าไหร่เสียงมันจะออกแหลมนะตามปกติแล้วก็มีการสร้างขึ้นมาให้สำหรับเด็กเล่นเหมือนกันนะครับในปัจจุบันนั้นดับเบิลเบสเป็นพื้นฐานสำหรับเสียงของเครื่องสายแล้วก็เสียงของวงในวงออเคสตราด้วยวันนี้ที่ต้องการให้ลองฟังดูเป็นเพลงเดี่ยวดับเบิลเบสที่มีชื่อเสียงมากเลยถ้ามุกเปรียบเทียบว่าดับเบิลเบสเนี่ยถ้าเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งเราจะนึกถึงอะไรดีครับที่ตัวใหญ่ๆช้างป่ะคะนั่นแหละครับช้างใช่ไหมครับฉะนั้นมีขีตกวีชาวฝรั่งเศสในยุคโรแมนติกนะครับชื่อคามิลแซงซองได้เขียนบทเพลงที่เกี่ยวกับว่าการสวนสนามของสัตว์ในชื่อเพลงว่า Carnival of Animal ท่านก็นึกถึงว่าจะทำยังไงนะว่าจะสื่อให้เห็นช้างท่านก็นึกถึง Double Bass แล้วเพลงนี้เป็นเพลงชื่อว่า Elephant นะครับจาก Carnival of Animal โดยใช้ Double Bass เล่นกับเปียโน
นะครับท่านจะเห็นว่าดับเบิลเบสเนี่ยสื่อความหมายเห็นภาพพจน์ของช้างได้ชัดเจนเลยครับเพราะว่าด้วยเสียงที่ใหญ่ๆอ้วนๆทำให้เห็นช้างนะครับหูใหญ่ๆจงงวงยาวๆนะครับลองฟังดูไหมครับGen Z and Classical Music ค่ะได้ฟังกันแล้วกับช้างนะคะ Double Bass ค่ะน่าสนใจนะคะเพราะว่ามุกได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์ยศไปด้วยค่ะ อาจารย์ยศคลีเน็ตก็มีการเปิดเพลงแบบนี้เหมือนกันค่ะแล้วก็คือเราได้คุยกันเรื่องว่าเออเครื่องดนตรีเนี่ยมันใช้แทนเป็นตัวละครเป็นสัตว์เป็นอะไรเป็นตัวละครหลายๆอย่างเลยค่ะอย่างคราวที่แล้วเราคุยกันเรื่องบาสูนก็เป็นเหมือนกับคุณปูโอโบเป็นเป็ดฟลุตเป็นนกน่าสนใจมากเลยนะคะคือการใช้จินตนาการกับเสียงเนี่ยครับเป็นเรื่องที่สำคัญนะผมอยากให้เยาวชนหลายคนนะลองจินตนาการนะใช้จินตนาการให้เยอะโดยเฉพาะเสียงเครื่องดนตรีเสียงอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่าเราสร้างจินตนาการของตัวเองได้เนี่ยมันจะดีมากซึ่งจริงๆแล้วคอมโพเซอร์หรือว่ากีตกวีนักประพันธ์เพลงในยุคก่อนๆเนี่ยท่านจินตนาการมาหมดแล้วฮะเพียงแต่ว่าเรามีจินตนาการของเราเองน่าจะดีเหมือนกันครับสนุกเหมือนกันมาถึงคิวพระเอกของวันนี้แล้วค่ะเครื่องดนตรีของครูออฟเลยค่ะเชลโล่ค่ะโอเคถ้าเชลพูดถึงเชลโล่แล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องดนตรีที่ดูเท่มากเลยนะโดยเฉพาะในเอเชียเนี่ยต่างประเทศนะครับยุโรปจีนไต้หวันสิงคโปร์เองหรือในไทยเองเนี่ยก็มีนะครับเครื่องดนตรีเชลโล่เนี่ยในเอเชียเนี่ยผู้หญิงเล่นเยอะมากเลยเนาะเพราะว่าดูแล้วเท่ดูแล้วสง่างามมากๆเลยแต่ว่าคือมันต้องเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นเราอยู่ในระหว่างอยู่ในตัวแล้วก็อยู่ระหว่างในระหว่างขาของตัวเองนะครับซึ่งเสียงที่มันผลิตออกมาเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกับลำตัวของเราฉะนั้นบางคนพูดบอกว่าเสียงของมันเนี่ยมันเหมือนเสียงร้องที่ออกมาจากบอดี้แต่ว่ามันออกจากร่างกายโดยบอดี้ของเชลโลเองนะครับที่เราพูดถึงจินตนาการเนาะถ้าเราจะฟังเสียงเพลงของเชลโลผมก็อยากให้จินตนาการเหมือนกันก็มีเพลงเดียวกันกับดับเบิลเบสเมื่อกี้คีตกวีคนเดียวกันเพลงอยู่ในชุดเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าคีตกวีท่านนี้ท่านใช้จินตนาการว่าต้องการให้สื่อถึงหงมุกเคยเห็นหงไหมครับเมืองไทยมีไหมเคยเห็นที่ตอนอยู่เยอรมันค่ะเมืองไทยก็มีนะครับหงจริงๆก็มีมันก็คือสัตว์คล้ายๆเป็ดแต่ว่าตัวใหญ่มากเลย สีอะไรครับสีขาวสีขาวสวยเวลาที่เขาสง่างามมากคือเวลาที่เขาว่ายน้ำจริงไหมครับค่ะอยู่บนน้ำลอยนิ่งเลยแต่ว่าถ้าไปดูใกล้ๆดูเวลาดูหงส์ว่ายน้ำใกล้ๆสังเกตที่เท้าของเขานี่จะพุ้ยน้ำด้วยความถี่มากเลยเนาะเร็วมากเลยแต่ว่าตัวของเขาเนี่ยไม่สั่นสะเทือนเลยเนาะดูเหมือนแบบว่าลอยแต่ว่าเท้านี่พุ้ยน้ำตลอดเวลาอันนี้แหละทำให้แซงซองคีตกวีชาวเยอรมันชาวฝรั่งเศสคนนี้นะครับคิดถึงว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้สื่อถึงสองอย่างนี้คือตัวที่ลอยอยู่เหนือน้ำแต่ว่าเท้าเนี่ยพุ้ยน้ำที่กระเพื่อมอยู่ตลอดเวลานะครับท่านก็เลยคิดว่าเครื่องดนตรี2ชิ้นน่าจะเหมาะที่จะสื่อให้เห็นภาพอันนี้ก็คือเชลโลแทนด้วยตัวหงส่วนเสียงเป็นโนนั้นแทนด้วยเท้าของหงที่กำลังว่ายน้ำอยู่อันนี้ครูของผมเป็นคนอธิบายบอกว่าอันนี้แซงซองเคยเขียนไว้ว่าบอกต้องการอธิบายแบบนี้นะครับถ้าลองฟังเพลงนี้ดูลองสังเกตนะครับเสียงของเปียโนเนี่ยจะไหลลื่นเหมือนกับเสียงของมันคล้ายๆทำหน้าที่เหมือนกับเท้าของหงที่พุ้ยน้ำตลอดเวลาส่วนเชลโล่นั้นทำนองของเชลโล่นั้นเหมือนตัวหงที่นิ่งและลอยสงบอยู่เหนือพื้นน้ำลองฟังดูครับเพลงสวอนก่อนที่เราจะไปฟังครับเดี๋ยวไว้เป็นปิดท้ายส่งท้ายนะคะเพลง Swan จริงๆสารภาพมุกอยากเล่นเชลโลมากเลยค่ะเดี๋ยวจะไปขอสมัครเรียนกับครูออฟหน่อยพอดีลูกพี่ลูกน้องมุกเป็นลูกศิษย์ครูออฟเหมือนกันก็เห็นเขาเล่นแล้วเราก็อยากจะเล่นตามบ้างทุกวันนี้ได้ดีแล้วค่ะไปอยู่อเมริกาค่ะวันนี้ท่านผู้ฟังก็ได้รับความรู้ไปมากมายเกี่ยวกับเครื่องสายค่ะอยากให้ครูออฟฝากสุดท้ายเลยฝากถึงท่านผู้ฟังที่ได้รับฟังอยู่ตอนนี้ว่าอยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังให้มาฟังดนตรีคลาสสิกค่ะคำที่เราได้ยินบ่อยคือฟังดนตรีคลาสสิกแล้วเนี่ยไม่เข้าใจต้องเปลี่ยนกระไดฟังจริงไม่จริงเลยครับเพราะว่าบันไดเนี่ยมันไม่ได้สูงเกินไปเพียงแต่ว่าเราไม่คุ้น
ดนตรีคลาสสิกนั้นอยู่รอบๆตัวเราตลอดเวลาตั้งแต่เราไปดูหนังไปดูละครหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราได้ยินตลอดเวลานะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ทันสังเกตว่านี่คือดนตรีคลาสสิกเพียงแต่ว่าขอให้เราเปิดใจแล้วลองดูครับดนตรีคลาสสิกนั้นน่ะเป็นศิลปะชั้นยอดอันนึงที่มันว่าชั้นยอดเพราะว่าไม่มีการเวลาทำลายมันได้เลยขอให้ลองศึกษาว่าอันนี้คือมรดกอย่างหนึ่งของโลกที่เขาฝากเอาไว้ตั้งแต่เมื่อ 3-400 ปีผ่านมาจนถึงทุกวันนี้เรายังมีการบรรเลงลักษณะนี้อยู่ถ้าอะไรที่มันไม่ดีจริงในปัจจุบันนี้ไม่เหลือแล้วล่ะครับมันหายสับสูญไปกับการเวลาลองเปิดใจฟังนิดนึงดูว่าดนตรีคลาสสิกเริ่มมันมีทั้งอย่างที่ฟังง่ายฟังยากต้องใช้ประสบการณ์ในการฟังมีนะครับลองฟังโดยการเปิดแบบเปิดในที่ทำงานฟังผ่านๆดูก็ได้ไม่ต้องตั้งใจฟังขนาดจริงๆเมื่อเราฟังบ่อยๆเราจะคุ้นหลังจากนั้นมันไม่ใช่บันไดแล้วครับเราจะอยู่กับมันมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับทำให้ชีวิตของเราสมบูรณ์มากขึ้นการไม่มีดนตรีมันก็ทำให้ชีวิตแห้งเหี่ยวเนาะเหมือนแบบเราเหมือนต้นไม้ไม่มีปุ๋ยอ่ะถ้าเรามันอาจจะไม่สำคัญเท่ากับให้น้ำต้นไม้แต่ว่าถ้าต้นไม้ได้ปุ๋ยมันก็จะงอกงามนะครับฝากไว้ตรงนี้ไว้ด้วยนะครับค่ะขอบคุณครูออฟมากเลยนะคะสำหรับเรื่องราวสนุกสนุกแล้วก็ความรู้ในวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงสุดท้ายก็สำหรับวันนี้นี่ก็หมดเวลาลงแล้วดิฉันณัฐาคนขจรและผมอภิชัยเลี่ยมทองครับค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะGen Z and Classical Music สัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Music เครื่องเป่าลมไม้หนึ่งในกลุ่มเครื่องดนตรีที่มีเอกลักษณ์และความงดงามเฉพาะตัวว่าแต่มันมีเครื่องดนตรีอะไรบ้างจะน่าสนใจแค่ไหนพบกับคำตอบได้ใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐาควรขจร Gen Z and Classical Music บทเพลงที่เพิ่งจบไปนั้นมีชื่อว่า William Tell Overture หรือบทโหมโรงที่ประพันธ์โดย Gioacchino Rossini ชาวอิตาเลียนเป็นบทโหมโรงที่มี4ท่อนด้วยกันแต่เรานำมาเปิดแค่ท่อนสุดท้ายที่มีชื่อว่า March of the Swiss Soldiers สำหรับวันนี้รายการ Gen Z and Classical Music ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยศวณีสอนสวัสดีค่ะอาจารย์ยศสวัสดีครับน้องมุกผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยศวณีสอนนะครับเป็นอาจารย์ประจำสอนคลาริเนตอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะดุริยางคศาสตร์มาไกลมาไกลครับตรงทางด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ยศเล่นคลาริเนตมากี่ปีแล้วคะเนี่ยเล่นนานๆจนจำไม่ได้เลยโอ้โหเอาเป็นเล่นตั้งแต่อายุเท่าไหร่ดีกว่า10ขวบครับจำได้ว่าตอน10ขวบเนี่ยตั้งเป้าหมายในชีวิตเลยครับว่าจะต้องเป่าปีดำให้ได้ครับก็คือใช่ครับคือที่โรงเรียนเนี่ยพอเติบโตมากับโรงเรียนที่มีวงดุริยางค์โรงเรียนผมที่ผมจบมาคือโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยนะครับก็คือเป็นโรงเรียนที่คือช่วงนั้นจะเป็นช่วงใช้ภาษาวัยรุ่นว่าพีคแล้วกันนะครับก็คือว่าเขาจะไปแข่งนู่นนี่นั่นแล้วเราก็เห็นว่าเขาได้ไปต่างประเทศก็อยากไปด้วยอยากไปครับคืออยากไปเมืองนอกก็เลยหาทางลัดนะคะใช่ครับก็เลยเป็นแรงบันดาลใจว่าวันหนึ่งเราก็อยากจะเล่นดนตรีแต่จริงๆผมเรียนดนตรีมาตั้งแต่อายุ6ขวบแล้วครับจะเรียน JMC class กับที่สยามยามาฮ่านะครับเปียโนเปียโนเริ่มจากออร์แกนก่อนครับออร์แกนเปียโนแล้วก็เนี่ยครับก็พอเริ่มเล่นไคลเนตปุ๊บก็เลิกเล่นเปียโนไปเลยเหมือนมุกเลยค่ะซ้อมได้แค่เครื่องเดียวเหนื่อยเกินครับจริงๆเริ่มเป่าตั้งแต่10ขวบซึ่งตอนนี้ก็น่าจะหลาย10ปีแล้วนะครับผมสอนไคลเนตเนี่ยเป็นหลักนะครับก็คือว่าเรามีทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทนะครับก็ผมสอนทั้ง2ปริญญาส่วนที่เน้นก็คือสอนไคลเนตสอนเป็นเดี่ยวๆเนี่ยวันออนวันนะครับแล้วก็สอนพวกวิชาที่เป็นวิชาการอย่างเช่นวิชาสังคีตลักษณ์นะครับวิชาฟอร์มแล้วก็พวกสอนวิจัยสอนอะไรเงี้ยตามของคือเราจะมีทั้งการสอนการแสดงดนตรีนะครับนั่นคือปริญญาตรีปริญญาโทก็จะเป็นสังคีตวิจัยและพัฒนาก็คือจะเน้นหนักว่าให้นักเรียนเอาองค์ความรู้ในการเล่นดนตรีเนี่ยมาเขียนเป็นงานวิจัยให้มีประโยชน์ต่อการเล่นเพื่อที่จะคนรุ่นหลังเอาไปองค์ความรู้ไปใช้พัฒนาการเล่นตัวเองในอนาคตได้ตอนนี้มีลูกศิษย์เยอะไหมคะเด็กก็มีครับจะบอกว่าเยอะก็อาจจะไม่เยอะมากครับถึงแต่ว่า
ต้องพูดอย่างนี้ครับคือว่าตอนนี้เป็นช่วงที่ทุกมหาวิทยาลัยก็ประสบวิกฤตการนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่เยาวชนเนี่ยที่อายุถึงเกณฑ์ที่จะเข้ามหาลัยเนี่ยตอนนี้เขาจะมีจำนวนน้อยลงเนื่องจากว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นครอบครัวเดียวจะมีลูกคนเดียวจำนวนของนักศึกษาที่เข้ามาเรียนดนตรีเนี่ยมีจำนวนน้อยลงนะครับแต่ว่าก็ยังมีคนที่เข้าที่สนใจที่จะเข้ามาเรียนต่อแล้วเป็นตั้งมั่นว่าจะจบมาเป็นนักดนตรีอาชีพหรือทำงานเกี่ยวกับด้านดนตรีนักดนตรีไม่ใช่เหมือนนักดนตรีสมัยก่อนนักดนตรีสมัยก่อนก็คือว่ามุ่งอย่างเดียวว่าจะแน่นอนเรามีความเป็นเลิศแต่สมัยนี้นอกจากมีความเป็นเลิศแล้วเรื่องซอฟต์สกิลทั้งหลายเนี่ยจะบอกว่านักดนตรีสมัยนี้จะต้องมีความรู้รอบมากกว่ารุ่นก่อนๆ นะครับเพราะว่าด้วยที่ยุคสมัยเปลี่ยนไปโลกมันเปลี่ยนไปใช่ครับไทยแลนด์ 4.0 แล้วใช่ครับครับเขาต้องมีความรู้เรื่องสังคมออนไลน์ต้องรู้จักวิธีการโปรโมทตัวเองอย่างไรให้เอาง่ายๆครับถ้าพูดภาษาวัยรุ่นก็คือมียอดวิวเท่าไหร่เอาจริงๆถ้าเกิดเราวิเคราะห์ด้วยหลักวิชาการจริงๆเราจะค้นพบว่าเพลงที่เราฟังอยู่เนี่ยอาจจะไม่ได้มีความลึกซึ้งในด้านทฤษฎีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ว่ามีการนำเสนอที่ดีถูกช่วงเวลาถูกกลุ่มบุคคลที่จะฟังมันก็สามารถสร้างกระแสให้ผู้สนใจเข้ามาฟังได้ไม่มากก็น้อยครับแล้วอาจารย์ยศเองก็ตามโซเชียลพวกนี้ด้วยไหมคะ มีถ่ายคลิปอะไรลงก็ต้องมีบ้างครับคือยอดไลค์อย่างที่บอกน้องมุกว่าเราก็ต้องปรับตัวตามยุคสมัยนะครับแล้วก็เอาง่ายๆครับก็นักเรียนเราเป็นยังไงเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นคือหมายถึงว่าเราต้องรู้ว่าเราจะเลือกวิชาความรู้หรือเลือกวิธีการสอนอย่างไรให้เหมาะกับตัวนักเรียนผมพูดเสมอว่าเวลาเราสอนดนตรีเนี่ยเราเหมือนกับตัดเสื้อให้นักเรียนใส่ที่มาแต่ละคนเนี่ยมาจากต่างวิชาความรู้ต่างพื้นฐานเพราะฉะนั้นการเรียนดนตรีเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือว่าแม้จะมีองค์ความรู้เดียวกันมีจุดหมายในการประสบความสำเร็จในการเล่นดนตรีหรือศึกษาดนตรีเหมือนกันแต่ว่ามีหลากหลายวิธีที่เราสามารถไปถึงเพราะฉะนั้นครูดนตรีจำเป็นที่จะต้องเลือกวิธีที่เหมาะสมกับนักเรียนคนๆนั้นคนหลายคนบางทีชอบมาถามว่าทำยังไงถึงจะเล่นดนตรีให้เก่งหัดสักอาทิตย์2อาทิตย์พอไหวไหม แล้วก็หัวเราะแล้วก็แอบยิ้มอยู่แต่ว่าเราก็รู้อยู่ถ้าอย่างน้องมุกเป็นนักดนตรีอาชีพน้องมุกก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้มันยากแล้วก็การเล่นดนตรีให้เก่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่วันมั่งซ้อมวันๆแล้วเดี๋ยวซ้อมวันละ8ชั่วโมงเสร็จแล้วก็เดี๋ยวคงเก่งเองก็ไม่ใช่นะครับหลายคนพูดไว้ว่าต้องใช้ความคิดมากกว่าใช้เวลาในการซ้อมหูฟังอย่างนี้แล้วอยากลองเรียนกับอาจารย์ยศดูเลยค่ะ ไว้ว่างๆเดี๋ยวขอไปเรียนดูสักคลาสนะคะยินดีเลยครับวันนี้อาจารย์ยศก็พกเครื่องติดตัวมาด้วยขอให้อาจารย์ยศเล่นโชว์เล็กน้อยมีเพลงอะไรมาโชว์ดีคะวันนี้ก็ที่คิดไว้จะเป็นเพลงจากหนังเรื่อง Cinema Paradiso นะครับจริงๆฟังง่ายๆครับเพราะว่าอยากเน้นว่าอยากเล่นอะไรที่ทุกคนฟังแล้วมีความสุขต้องเท้าความนิดนึงครับคือที่ได้รู้จักเพลงนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนที่เรียนอยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็คือมีเพื่อนนะฮะเพื่อนซึ่งเขาชอบดูหนังพวกหนังแนวๆหนังอาร์ตอะไรเงี้ยเราก็อยากดูเขาดูอะไรกันอะไรเงี้ยพอได้ยินเสียงเพลงนี้เข้ามามันก็เพราะมันเป็นคลาริเนตโซโล่ด้วยเราก็เลยว่าเพลงนี้ทำไมเพาะจังเลยแล้วยิ่งเข้าไปได้ดูหนังแล้วก็เราอินกับเพลงเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าเพลงนี้มันติดอยู่ในหัวเราตลอดฟินเลยฟินตลอดครับครับผมค่ะก็เดี๋ยวลองมารับฟังนะครับจะเล่นให้ฟังสั้นๆนะครับเพลงนี้นักคลาริเนตนิยมเล่นกันอยู่แล้วครับผมคิดว่าที่มันประสบความสำเร็จหรือว่าดึงดูดผมได้ด้วยเนี่ยครับว่าเขาเล่นในช่วงเสียงที่มีความนุ่มทุ้มลึกของคลาริเนตซึ่งเป็นเอาง่ายๆครับคลาริเนตเป็นเครื่องเสียงหล่อพอสมควรถ้าเล่นในช่วงเสียงที่เหมาะสมนะครับความเหมาะสมหลายอย่างก็เป็นเรื่องที่ผนวกกันเข้ามาทำให้ทำนองอันนี้พอไปอยู่ในหนังเรื่องนี้ก็ทำให้มันได้สุนทรียศาสตร์ได้อารมณ์ความรู้สึกมากขึ้นไปอีกนะครับเสียงหล่อขึ้นมาทันทีเลยค่ะค่ะไปฟังกันเลยค่ะครับ Gen Z and Classical Music โอ้สุดยอดค่ะหล่อจริงๆค่ะ Cinema Paradiso ครับผมอาจารย์ช่วยพูดถึงคลาริเนตนิดหน่อยค่ะว่าแบบมันเป็นเครื่องดนตรีอะไรยังไงคลาริเนตนะครับไม่ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ในตระกูลเครื่องลมไม้หรือ woodwind instrument เนี่ยนะครับ
พราะว่าเกิดทีหลังเครื่องอื่นเป็นเด็กน้อยเลยเป็น เด็กใหม่ครับแต่ว่าเรามีน้องใหม่มากกว่านั้นคืออย่างแซกโซโฟนเนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่าทำคะแนนดีกว่านะครับมีความโด่งดังมากกว่าอีกนะครับใช่กลับมาถึงเครื่องคลาริเนตแล้วกันนะครับคลาริเนตเนี่ยจะเป็นเครื่องลมไม้นะครับซึ่งพอเราพูดถึงเครื่องลมไม้ปุ๊บก็แน่นอนครับจะต้องมีวัสดุที่ใช้ในการกำเนิดเสียงคือเวลาเราพูดถึงว่าเครื่องซ้ายเครื่องลมเครื่องอะไรเงี้ยมันจะเน้นตรงที่ว่าอะไรล่ะที่ทำให้เกิดเสียงเครื่องลมก็คือลมทำให้เกิดเสียงเครื่องลมไม้ก็คือเครื่องดนตรีที่ใช้ลมในการกำเนิดเสียงและมีองค์ประกอบที่เป็นไม้ด้วยนะครับอย่างคลาริเนตเนี่ยเป็นเครื่องลมไม้จริงๆนะครับจริงๆแล้วเครื่องดนตรีเราต้องเท้าความถึงนู่นครับปลายศตวรรษที่17จริงๆรากของคลาริเนตนี่ยาวนานครับถ้าจะพูดไปอาจจะ3ชั่วโมงอาจจะไม่จบก็คือจะเป็นองค์ประกอบของการรวมกันระหว่างเครื่องดนตรีหลายเครื่องนะครับจะมีทั้งแบ็คไพป์นึกถึงปีสก็อตอะไรอย่างนั้นนะฮะแล้วก็คลาริโนเป็นเครื่องที่ดนตรีที่เล่นถึงสูงได้อย่างเดียวก็จะมีคริสโตฟเดนเนอร์นะครับเนื้อประมาณปี1690นะครับก็คือท่านเป็นนักประดิษฐ์นะก็เลยคิดค้นคลาริเนตขึ้นมาคือตระกูลเนี่ยคนในยุโรปเนี่ยเราสามารถทราบได้ว่าตระกูลเขาทำอะไรมาจากนามสกุลเขานะครับ อย่างตระกูลนี้เขาก็เป็นตระกูลทำเครื่องดนตรีเรามองไปแล้วเนี่ยจริงๆบ้านเราก็เหมือนกันนะฮะถ้าเราไปถามนักดนตรีไทยเนี่ยนักดนตรีไทยก็จะมีเดนเนอร์ Denner เนี่ยไม่ได้เล่นดนตรีแต่ว่าประดิษฐ์สร้างคลาริเนตขึ้นมาซึ่งคลาริเนตก็ไม่ใช่หน้าตาเหมือนอย่างนี้เหมือนทุกวันนี้นะครับค่อยๆค่อยๆเปลี่ยนรูปแบบคือรูปแบบแรกก็คือจะเป็นรูปทรงไม้ก็คือเป็นท่อนยาวๆนะครับแต่ไม้บ็อกซ์วูดเนี่ยจะสีแดงจะผมคิดว่าเป็นสีน้ำตาลมากกว่าด้วยที่มวลของไม้เนี่ยก็ค่อนข้างบางเบาเพราะฉะนั้นเสียงที่ได้ก็จะค่อนข้างนุ่มทุ้มลึกอย่างที่บอกไอ้ตรงปลายเนี่ยจะเป็นลักษณะปลายเปิดแล้วก็ตรงที่ใช้เป่าเนี่ยเขาเรียกว่าเมาส์พีซหรือบ้านเราเนี่ยในพจนานุกรมนี่เขียนว่ากำพวดผมขออนุญาตไม่ใช้แล้วกันนะครับเพราะใช้แล้วมันจักจี้ยังไงไม่รู้นะครับก็เป็นขอเรียกว่าเป็นเมาส์พีซเป็นปากเป่าแล้วกันนะครับเมาส์พีซเนี่ยก็จะช่วงแรกๆก็ทำด้วยไม้นะครับแต่ว่าพอทำด้วยไม้เนี่ยปัญหาก็คือเวลาเล่นเนี่ยมันมีความชื้นมันมีน้ำมันมีเวลาอากาศเปลี่ยนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทำให้ไม้เนี่ยเปลี่ยนรูปทำให้เสียงมันเพี้ยนฮะแล้วก็บางทีก็ในที่สุดไม้ก็แตกเพราะบ็อกซ์วูดเนี่ยจะเปลี่ยนรูปเพราะมันเป็นไม้ที่เนื้อยังไม่แน่นเท่าไหร่แล้วถ้าไม่ปล่อยให้แห้งจริงๆเนี่ยไม้จะหดตัวได้เพราะฉะนั้น ช่วงแรกๆนั่นแหละครับก็มีปัญหามากเลยลิ้นเนี่ยของคลาริเนตจะเป็นลิ้นเดี่ยวหรือว่า single reed instrument ก็คือเป็นเครื่องที่ใช้ลิ้นอันเดียวต่างจากโอโบกับบาสูนครับซึ่งจะเป็นลิ้นประกบกันแล้วก็เรียกลิ้นคู่นะครับไม่ใช่ว่านักดนตรีมีลิ้นสองแฉกไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะลิ้นที่เป็นไม้แผ่นๆ คือเครื่องดนตรีอ่ะมันจะมีไม้เป็นส่วนประกอบแล้วก็ใช้ลมอ่ะเป่าผ่านเข้าไปในเครื่องดนตรีไอตัวรีดเนี่ยก็จะสั่นพอสั่นปุ๊บเนี่ยความสั่นสะเทือนเนี่ยก็จะสั่นผ่านตัวเครื่องดนตรีเข้าไปผ่านองค์ประกอบของไม้ของอะไรก็แล้วแต่กลายเป็นว่าออกมากลายเป็นเสียงคลาริเนตยุคแรกก็จะมีรูซึ่งเจาะเพื่อจะให้พอดีกับนิ้วกดพอยุคอุตสาหกรรมคลาริเนตพัฒนาในยุคช่วงแรกๆนะฮะก็คือจะมีการเพิ่มคีย์กดเข้ามาเรื่อยๆนะครับจากคีย์2คีย์3คีย์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งฟอร์มเป็นปุ่มกดอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับเพื่อที่ว่าจะกดให้สะดวกขึ้นได้น้ำเสียงได้เราเรียกกันอินโทเนชันนะครับคือความที่ว่าเสียงมันตรงหรือไม่ตรงอินทูนหรือไม่อินทูนเนี่ยเพี้ยนไหมใช่เพราะมันไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็เลยทำให้การเล่นค่อนข้างยากนิดนึงแต่ต้องบอกกันว่าเราใช้เพลงวัดถึงการพัฒนาของคลาริเนตอย่างเช่นเพลงที่โมซาร์ทเป็นผู้ประพันธ์เนี่ยก็จะแต่งให้คลาริเนตที่มีเพียง5คีย์เท่านั้นก็ยังน่าชะงนอยู่นะขอหน้าขออนุญาตใช้คำโบราณนิดนึงชะงนนะครับว่าคนสมัยก่อนเล่นเข้าไปได้ยังไงของเรามีคีย์เต็มไปหมดเรายังเล่นผิดเลยครับนะครับเหมือนกับเบโธเฟนเหมือนกันนะครับเบโธเฟนก็แต่งซิมโฟนีนู่นนี่นั่นมีช่วงที่ให้โซโล่เนี่ยซึ่งคลาริเนตมีไม่กี่คีย์เขาเล่นกันไปได้ยังไงซึ่งโน้ตก็ไม่ได้ง่ายเลยนะครับครับจนมาถึงตอนช่วงต้นศตวรรษที่19นะครับมีการก่อตั้งสถาบันทางดนตรีที่ปารีสนะครับคือเราเรียกว่าปารีสคอนเสิร์ตทอรี่นะครับช่วงต้นศตวรรษนะครับก็เป็นช่วงที่ประจวบเหมาะกับทางยุโรปเนี่ยมีการพัฒนานักดนตรีให้มีความสามารถสูงนักดนตรีก็บอกทำเครื่องมันดีหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะทำไปทำมาก็กลายเป็นว่าคลาริเนตนี่ก็เลยมีการพัฒนาอย่างมากนะครับมีคีย์มากขึ้นจนถึง13คีย์ทุกวันเนี่ยในโลกเหลือแค่2ตระกูลคือตระกูลเยอรมันซึ่งเราเรียกว่าโอเลอร์ซิสเต็มกับเบิร์มซิสเต็มเนี่ยเราก็จะเรียกง่ายๆว่าเป็น
โซนฝรั่งเศสนะครับจะเป็นคลาริเน็ตที่นิยมใช้มากที่สุดในโลกนะ คือจะใช้ในอเมริกาใช้ในเอเชียแต่ส่วนเครื่องที่เป็นระบบเยอรมันเนี่ยก็จะใช้อยู่ในยุโรปเท่านั้นที่ไทยนี้ใช้เป็นระบบเป็นระบบฝรั่งเศสครับส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกครับเพราะว่าระบบฝรั่งเศสเนี่ยมีความซับซ้อนของคีย์กดน้อยกว่าจะบอกว่าอันไหนดีไม่ดีมันคงยากครับมันแปลว่าความชอบมากกว่าอย่างผมเป่าระบบฝรั่งเศสผมรู้สึกว่าช่วงของความดังเบาเนี่ยสามารถทำได้มากกว่าแต่ของเยอรมันก็อีกในแง่มุมหนึ่งก็คือมีความเที่ยงตรงของอินโทเนชันเวลาเราพูดถึงเยอรมันเราก็นึกถึงเรื่องอะไรฮะรถ BM รถ Benz ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีของเยอรมันเนี่ยเรื่องแมคานิซึมของคีย์เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยในการลดความเพี้ยนของเครื่องดนตรีลงได้เยอะแล้วก็เขาใช้แนวคิดทางด้านอะคูสติกนะครับของในทางฟิสิกส์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องคือเขาจะคำนวณมากๆเลยว่าคีย์อะไรต้องอยู่ตรงไหนเพื่อให้เสียงดีที่สุดกังวานที่สุดเพี้ยนน้อยที่สุดถ้าเราจะอนุมานว่าเครื่องของเยอรมันอาจจะมีความเที่ยงตรงในด้านเรื่องของความอินโทเนชันมากกว่าก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้อยู่ที่คนเป่าก็ฟังดูมีความเป็นเยอรมันกับฝรั่งเศสดีค่ะเหมือนคนที่ประเทศนั้นเลยเป็นคนเที่ยงตรงฝรั่งเศสก็อาจจะชิลกว่าหน่อยแฟชั่นนะครับคลาริเน็ตก็พัฒนามาเรื่อยๆถ้าเราจะเอาง่ายๆเลยก็คือพัฒนาในวัสดุก็คือจากบ็อกซ์วูดเปลี่ยนมาเป็นแกรนาดิลล่าซึ่งเป็นไม้ที่มีความหนาแน่นสูงนะครับยิ่งไม้ที่มีความหนาแน่นสูงเนี่ยก็ทำให้เสียงกังวานมากขึ้นเพลงในสมัยโมซาร์ทที่เขียนให้เปียโนฟอร์เต้กับคลาริเน็ตเนี่ยคลาริเน็ตยังเป็นคลาริเน็ตโบราณอยู่ใช้บ็อกซ์วูดอยู่เพราะนั้นจะมีความนุ่มนวลของเสียงมากแต่ว่าจะไม่ดังครับคือถ้าเราคลาริเน็ตปัจจุบันไปเนี่ยเราต้องนึกดีๆว่าการองค์ประกอบของที่เสียงที่โมซาร์ทได้ยินเนี่ยเป็นเสียงที่เรากำลังเล่นอยู่หรือเปล่าอย่างที่บอกว่านะแกรนาดิลล่าเนี่ยเป็นไม้มาจากทางแอฟริกานะครับแล้วไอ้ไม้เนี่ยถูกใช้ทั้งสองตระกูลเลยทั้งฝรั่งเศสและเยอรมันเลยนะครับก็ทำให้ตั้งแต่ยุคโรแมนติกเป็นต้นมาคลาริเน็ตมีความดังสามารถเพิ่มความดังเสียงได้มากขึ้นเพราะนั้นถ้าเพลงในช่วงโรแมนติกยุคโรแมนติกเนี่ยออเคสตราจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นจะสังเกตว่าเครื่องดนตรีก็สามารถตอบสนองในเรื่องของความดังได้ตามที่นักประพันธ์เพลงต้องการนะครับส่วนพอมาถึงในสมัยปัจจุบันที่เราเรียกว่าโมเดิร์นมิวสิกเนี่ยเครื่องดนตรีก็คือต้องตอบสนองได้ทุกอย่างเครื่องดนตรีอาจจะไม่ได้พัฒนามากแต่นักดนตรีพัฒนาไปมากความสามารถสูงมากนะครับเราจะเห็นว่านักดนตรีสมัยใหม่เนี่ยมีความสามารถในการเล่นสูงมากๆนะครับผมกล้าพูดได้เลยว่านักดนตรีสมัยเมื่อ200ปีก่อนไม่สามารถจะเสียงอาจจะสู้กันได้ครับแต่ว่าเรื่องเทคนิคเนี่ยผมว่าสมัยนี้เนี่ยความสามารถในการเล่นเรื่องเทคนิคเนี่ยแทบจะเด็กอายุน้อยๆที่เริ่มเป่าไม่นานเนี่ยก็สามารถจะเล่นเทคนิคที่มีความยากมีความพิสดารได้มากมายนะครับใช่ค่ะครับเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงโมซาร์ทคลาริเน็ตคอนแชตโตใช่ไหมคะรบกวนอาจารย์แบบอธิบายเล็กๆน้อยๆว่าเพลงนี้มีความพิเศษยังไงคะเพลงนี้เนี่ยมีความพิเศษสำหรับนักคลาริเน็ตมากนะครับคือเอาเป็นว่าถ้าเป็นนักคลาริเน็ตแล้วไม่รู้จักเพลงนี้ก็ไม่ใช่นักคลาริเน็ต เราเรียกกันว่าเป็นเพลงชาติสำหรับคลาริเน็ตเป็นเพลงที่ว่าตัวเทคนิคไม่ยากนะครับแต่ว่าตัวดนตรีนั้นลึกซึ้งนะครับกล่าวอย่างนี้ครับว่าคลาริเน็ตเป็นเครื่องดนตรีที่โชคดีนะครับที่ได้นักดนตรีได้นักประพันธ์เพลงนะครับที่มีความสามารถระดับโลกแต่งเพลงให้ในช่วงท้ายของชีวิตของท่านอย่างเช่นโมซาร์ทวูฟกังเมเดอุสโมซาร์ทเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วท่านเป็นจีเนียสเป็นคนที่เก่งกาจอัจฉริยะทางดนตรีเลยตั้งแต่เด็กคือโมซาร์ทเนี่ยเขียนแต่งคลาริเน็ตในช่วงสุดท้ายของชีวิตจริงๆนะครับท่านยังไม่ได้ยินเพลงที่ตัวเองแต่งด้วยซ้ำนะครับซึ่งท่านก็เราก็โชคดีครับว่านักคลาริเน็ตที่ตอนนั้นเนี่ยชื่ออันทอนสตาร์เลอร์นะครับซึ่งเป็นนักคลาริเน็ตที่มีชื่อเสียงนะครับมีความสามารถสูงนะครับอันทอนสตาร์เลอร์เนี่ยนอกจากมีความสามารถสูงแล้วเนี่ยคือท่านมีเครื่องดนตรีที่ไม่มีใครมีครับคือเขาเรียกว่าบัสเซ็ตคลาริเน็ตบัสเซ็ตพอบัสเนี่ยแล้วก็เบสครับใช่เหมือนที่น้องมุกบอกเบสเป็นคลาริเน็ตธรรมดาเนี่ยแหละครับมันจะยาวกว่าปกตินิดนึงแต่สมัยก่อนจะไม่ได้ยาวเขาจะเป็นคล้ายๆเหมือนดูแล้วเหมือนแซกโซโฟนนะครับคือมีลำโพงย้อนกลับมาใช่ครับความพิเศษเนี่ยถ้าอธิบายให้เห็นภาพเนี่ยจะยากนิดนึงแต่ว่าลองคิดดูว่าเครื่องดนตรีเนี่ยสามารถเป่าได้ค่อนข้างต่ำกว่าคลาริเน็ตปกติซึ่งเป็นคีย์ของคลาริเน็ตเวลาเราพูดถึงคลาริเน็ต E flat คลาริเน็ต B flat คลาริเน็ต A เนี่ยอย่าง E flat เนี่ยจะตัวเล็กนิดเดียวนะครับเสียงก็จะสูงเสียงก็จะมีความทะลุทะลวงมาก
แต่พอเป็น B flat กับ A clarinet ก็จะเป็นคลาริเน็ตที่ทุกคนใช้กันเยอะมากนะครับแต่ว่าจะให้เสียงโทนที่มีความนุ่มจะอยู่ในช่วงกลางมากกว่าแล้วคือต้องบอกงี้ครับว่าคลาริเน็ตเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่มีเครื่องทุกขนาดนะครับแล้วก็อย่างขนาดที่ใหญ่ขึ้นไปก็เป็นอัลโต้คลาริเน็ตนะครับพออัลโต้ปุ๊บมีคำว่าอัลโต้ลุ้นขึ้นมาข้างหน้าเนี่ยก็คือคลาริเน็ตก็จะยาวขึ้นอีกพอเป็นเบสคลาริเน็ตก็เราก็โอ้โหเบสคลาริเน็ตก็ต้องใหญ่ขึ้นไปอีกต้องวางกับพื้นนะยืนเป่าลำบากพอเป็นเครื่องใหญ่มากๆเช่นคอนทราเบสคลาริเน็ตอันนี้ต้องนั่งเป่าอย่างเดียวครับแพงก็แพงนะครับเหมือนนักร้องเลยใช่ไหมคะที่มีแบบเป็นโซปราโนเทเนอร์เอลโทเบสเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยครับก็คือว่าคำนำหน้าเนี่ยบอกถึงว่าขนาดเครื่องดนตรีแล้วเสียงก็ไม่เหมือนกันเราต้องบอกว่าเป็นเหมือนกับนักร้องถ้าเรารู้จักนักร้องที่เสียงแหลมๆนะเสียงทุ้มนะฮะเหมือนกันเลยคลาริเน็ตก็คือแต่ละเครื่องเนี่ยก็จะให้เสียงที่ต่างกันแต่ถามว่านักคลาริเน็ตคนเดียวเนี่ยสามารถเล่นได้ทุกเครื่องไหมก็เป็นไปได้อันทอนสตาร์เลอร์เนี่ยเป็นนักดนตรีที่เก่งเป็นนักคลาริเน็ตที่เก่งแล้วก็เป็นเพื่อนกับโมซาร์ทนะครับพอเล่นไปปุ๊บพอสองคนนี้เจอกันโมซาร์ทก็ผมไม่แน่ใจนะครับแต่คิดว่าท่านอาจจะได้ลองเล่นด้วยซ้ำคือท่านไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็จะเขียนมาสเตอร์พีซให้เราได้ท่านต้องเรียนรู้ทั้งเรื่องโครงสร้างเรื่องระบบที่เรื่องความเป็นไปได้หลายอย่างของอะคูสติกเพราะฉะนั้นสองคนนี้ก็เพอร์เฟกต์แมทช์ก็คือเจอกันปุ๊บเนี่ยก็คือว้าวแน่นอนนะครับจดทะเบียนสมรสเลยได้ครับทางเสียงนะครับอ๋อโมซาร์ทก็ได้แต่งเพลงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งมีด้วยกัน3ท่อนเป็นคอนแชตโตปกติซึ่งเป็นคอนแชตโตที่มีความไพเราะมากนะครับแล้วก็มีความสำคัญกับเครื่องดนตรีที่สำคัญกับเครื่องดนตรีไม่ใช่เพราะเป็นเพราะโมซาร์ทแต่งแต่เป็นเพราะว่าสิ่งที่โมซาร์ทได้บรรจุไว้นะครับก็คือสิ่งที่มีความต้องบอกว่าเป็นบุญของนักคลาริเน็ตจริงก็คือว่าโมซาร์ทในช่วงยุคนั้นเนี่ยแต่งเพลงมาแทบจะทุกแบบละและที่สำคัญก็คือเพลงในรูปแบบของโอเปร่าทีนี้ทำไมโอเปร่าทำไมถึงมันมีอะไรความสำคัญกับคลาริเน็ตเลยก็คือว่าเราต้องเข้าใจนะครับว่าเสียงของมนุษย์เนี่ยเป็นเสียงที่สื่อสารให้มนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยเข้าใจมากที่สุดเพราะฉะนั้นในการที่นักร้องเนี่ยร้องเพลงแล้วสามารถทำให้คนฟังรู้สึกประทับใจได้เนี่ยมันค่อนข้างไดเรกนะเข้าใจไหมฮะทีนี้โมซาร์ทเนี่ยถ่ายทอดความรู้ความสามารถของนักร้องซุ้มเสียงของนักร้องที่มีความหลากหลายนั้นถ่ายทอดเข้ามาให้คลาริเน็ตท่อน2ของคอนแชตโตเนี่ยทำนองเนี่ยตอนคือขึ้นมาตอนแรกเนี่ยมันก็เพราะแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยนักคลาริเน็ตจะเริ่มเล่นด้วยช่วงเสียงที่ค่อนข้างหมายถึงว่าความดังเนี่ยอาจจะไม่ดังมากแต่ว่าตอนกลับมาอีกรอบนึงเนี่ยส่วนใหญ่จะพยายามเล่นให้เบาที่สุดเหมือนก็โชว์ว่าเนี่ยเห็นไหมคลาริเน็ตสามารถกระซิบได้เหมือนกับคนกระซิบมีนักวิจารณ์ด้านดนตรีเนี่ยไปฟังคอนเสิร์ตที่แอนทอนสตาร์เลอร์เล่นไว้ก็พูดมาเหมือนกันบอกว่าเนี่ยนะคลาริเน็ตเนี่ยโมซาร์ทเนี่ยได้นำเอาลักษณะของนักร้องเนี่ยใส่เข้าไปได้เต็มได้อย่างดีมากๆเลยแล้วก็คลาริเน็ตเนี่ยสามารถสื่อสารได้อย่างกับเสียงราวกับว่าเป็นเสียงร้องของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นไอ้คำไอ้โค้ดตรงนี้เนี่ยผมว่าถือว่ามีคุณค่าต่อนักคลาริเน็ตมากๆนะครับท่อน1กับท่อน3ที่อยากจะให้ทุกท่านฟังนั่นก็คือว่าอยากจะให้ฟังว่านักคลาริเน็ตที่ในยุคสมัยนั้นเนี่ยยังไม่ได้พัฒนาไปมากสักเท่าไหร่แต่ดันมีเทคนิคที่สมัยนั้นถือว่าน่าจะชั้นสูงหรือว่ายากมากๆนะครับโมซาร์ทก็เป็น1ในฮาร์ดคอร์คอมโพเซอร์เหมือนกันบอกว่าอายุก็ต้องเล่นให้ได้อะเนี่ยอุตส่าห์แต่งให้ดีขนาดนี้ใช่มั้ยฮะแล้วมันก็เป็นมาสเตอร์พีซจริงๆอยากจะให้ฟังว่าซุ้มเสียงของคลาริเน็ตเนี่ยมีทั้งหวานมีทั้งสนุกร่าเริงอย่างท่อนแรกเนี่ยเปิดขึ้นมาด้วยออเคสตราซึ่งเล่นเราต้องบอกว่าเป็นท่อนเดียวกันกับของคลาริเน็ตคือขึ้นมาเป็นดับเบิลเอ็กซ์โพซิชันนะครับก็คือบอกว่าถ้าจะพูดแปลภาษาไทยเนี่ยก็คือว่าเป็นทำนองที่ออเคสตราจะเล่นทำนองของคลาริเน็ตโซโล่ขึ้นมาก่อนด้วยแล้วคลาริเน็ตก็เล่นตอบรับเข้ามาทีนึงพอมาถึงท่อนสุดท้ายนี่ก็จะยิ่งมีความยากของคลาริเน็ตของเทคนิคมากกว่านั้นอีกแต่ท่อน2เนี่ยจะเป็นท่อนผมคิดว่าเป็นท่อนจุดขายของเพลงนี้นะครับเพราะว่าถูกนำไปใช้ในเพลงอย่าง Out of Africa นะครับซึ่งได้รางวัลออสการ์ด้วยท่อน2เนี่ยจะถูกเปิดบ่อยมากที่สุดไม่รู้สิครับมันเพราะครับคืออย่างว่าครับเหมือนเราเจอเหมือนถ้าเป็นผมเจอผู้หญิงสวยเนี่ยเราก็ไม่ต้องพูดครับสวยพอฟังเพลงแล้วก็เปรียบเทียบได้ดีมากเลยเห็นภาพมาก
ค่ะไม่มีคำถามใดทั้งสิ้นฟังอาจารย์ยศเล่าขนาดนี้แล้วคุณผู้ฟังน่าจะอยากฟังเพลงกันแล้วค่ะเดี๋ยวลองไปฟังกันเลยนะคะโมซาร์ทคลาเนตคอนแชร์โตค่ะ Gen Z and Classical Musicคุณผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ Gen Z and Classical Music วันนี้อยู่กับมุกณัฐาคุณขจรและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยศวณีสอนอาจารย์ยศคะเมื่อสักครู่เราได้ฟังเพลงโมซาร์ทคลาริเนตคอนแชตโตแล้วก็เราได้พูดถึงคลาริเนตมามากพอสมควรแล้วเนาะทีนี้อยากให้อาจารย์พูดถึงกลุ่มเครื่องดนตรีวูดวินหรือกลุ่มเครื่องรมไม้ค่ะว่ามันมีเครื่องดนตรีอะไรอีกหรอคะนอกจากคลาริเนตเครื่องรมไม้นะครับก็จะแบ่งอย่างที่ผมบอกว่ามีเครื่องที่เป็นใช้ลิ้นเดี่ยวแล้วก็ลิ้นคู่นะครับแต่ว่าเครื่องดนตรีที่จะพูดต่อไปเนี้ยไม่มีลิ้นเอาตัวเครื่องเป็นไม้นะครับสมัยก่อนแต่สมัยนี้อาจจะเป็นโลหะได้ด้วยนะครับก็คือฟลูตนั่นเองฟลูตนี่ต้องบอกว่าเป็นพี่ใหญ่ครับแล้วก็เป็นคนที่เครื่องดนตรีที่แก่ที่สุดในตระกูลนะครับนั่นแหละทำด้วยไม้นะครับแล้วก็ไม่มีลิ้นไม้เป็นส่วนประกอบในการกำเนิดเสียงแต่จะใช้วิธีการผิวไม่ใช่ผิวปากนะครับแต่ว่าจะเหมือนเป็นการใส่ลมเข้าไปตรงเฮดจอยของฟลูตนะครับซึ่งเป็นต้นส่วนหัวของฟลูตนะครับแล้วก็เป่าลมเข้าไปเนี่ยก็จะผ่านไอ้รูของเฮดจอยเข้ามาแล้วก็ส่งลมผ่านเครื่องดนตรีเข้ามานะครับซึ่งฟลูตนี่ก็ได้รับความนิยมมากแล้วก็เป็นเครื่องดนตรีที่มีซุ้มเสียงที่ไพเราะนะครับจะอยู่ในโซนของเสียงสูงฟลูตเนี่ยจะถ้าเทียบอย่างกับไคลเนี่ยฟลูตจะมีเขาเรียกว่าช่วงเสียงที่สูงกว่าแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ฟลูตก็เป็นเครื่องดนตรีที่ไม่ได้มีแบบเดียวนะครับมีทั้งที่สูงมากๆนะครับต้องเป็นภาษาอิตาเลียนนะครับก็เป็นปิกโกโลนี่เป็นฟลูตย่อส่วนเหมือนเอาเสื้อใช่ฟุตจิ๋วเหมือนเอาเสื้อไปส่งซักนะครับซักแห้งแล้วก็หดฟุตหดลงมาเหลือแต่ใครเหลือแต่ปิกโกโลพอตัวเครื่องเล็กก็จะมีเสียงสูงนะครับเนื้อเสียงก็จะสนุกส่วนใหญ่นักประพันธ์เนี่ยก็จะใช้ปิกโกโลเนี่ยถ้าอยากต้องการให้ได้ยินเสียงคล้ายๆกับฟลูตแต่ว่าสามารถเน้นในเสียงของเครื่องสายในช่วงเสียงสูงๆมากๆเนี่ยให้ชัดเจนเนี่ยก็จะมีการใช้ปิกโกโลร่วมด้วยนะครับซึ่งทำให้ทีนี้ตัวฟลูตเองก็สามารถเล่นได้ไม่ต่ำกว่า2ถึง3ช่วงเสียงนะครับแล้วแต่ความเก่งกาจของผู้เล่นนะครับ นะครับเพลงที่แต่งให้ฟลูตก็จะเห็นว่าโอ้โหมีเทคนิคชนิดที่ว่าไม่มีข้อจำกัดเลยว่างั้นนะครับไล่กันไฟแลบจริงๆพวกเครื่องลมไม้เนี่ยก็การวิวัฒนาการเนี่ยก็จะมี2ส่วนด้วยกันคือส่วนที่เป็นองค์ประกอบของวัสดุในการทำนะครับก็อย่างฟลูตเนี่ยจากไม้ก็กลายเปลี่ยนเป็นโลหะฟลูตที่เป็นโลหะก็มีซุ้มเสียงที่สดใสกว่าที่เป็นไม้เพราะว่าตัวโลหะเองแล้วยังมีการทดลองหรือใช้วัสดุในการทำฟลูตที่ต่างไปเช่นบางทีก็เอาทองมาทำเป็นฟลูตนะครับซึ่งนั่นแหละครับก็แพงมากราคาแต่เสียงก็จะเป็นทอง พูดไปแล้วก็ตลกนะครับอย่างนักฟลูตเนี่ยเวลาเราถามเขาเนี่ยเวลาเขาเล่นเครื่องทองเนี่ยเขาจะเนี่ยเป็นไงเสียงเป็นทองไหมอะไรเงี้ยนะฮะเราฟังแล้วอย่างคนที่เรารู้จักแน่ๆเลยคือเจมส์กาเวย์นะครับเจมส์กาเวย์ก็เขาจะมีแผ่นเสียงนะครับชื่อ Golden Flute นะครับอ้าวตอนแรกผมเด็กๆเนี่ยตอนฟังคุณพ่อเปิดแผ่นเสียงที่บ้านเปิดทั้งวันเนี่ยแล้วก็รู้จักเจมส์กาเวย์แล้วก็เห็นหน้าปกเป็น Golden Flute ตอนแรกก็นึกว่าแค่ชื่อ Golden Flute ฟลูตทองฟลูตเขาทองจริงๆครับแล้วก็เพิ่งรู้ว่าโอ้โหไม่ถึงแบบใช้ทองจริงๆด้วยใช่มั้ยอาจจะไม่ใช่ 100% แต่ว่าก็มีส่วนประกอบของทองเยอะวิวัฒนาการอีกด้านหนึ่งก็คือด้านของคีย์กดหรือแมคานิซึมของคีย์เนี่ยฮะอย่างเหมือนไคลเนตครับก็คีย์กดก็จะนิ้วเรามี5นิ้วอะครับเราจะก็กดได้ทีละ5นิ้วแต่ว่าโน้ตบางตัวเนี่ยมันจะต้องใช้การกดมากกว่าปกติเพราะว่าเพื่อให้ได้เสียงที่ตรงไม่เพี้ยนอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องมีระบบคีย์กดเข้ามาช่วยกดนิ้วนี้ไปกดอีกรูนึง3รูอะไรเงี้ยฮะประมาณนั้นท่านที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการคิดค้นระบบคีย์ก็คือเซียวดอร์โบมหรือว่าบางคนอ่านเบิร์มนะครับท่านผู้นี้ก็คือเป็นผู้ที่สร้างนวัตกรรมในเรื่องของคีย์กดของฟลูตนะครับทำให้ฟลูตมีระบบคีย์ที่ดีขึ้นพอมีระบบคีย์ที่ดีขึ้นเราก็จะเห็นได้ทันทีว่านักประพันธ์เพลงก็ถูมือเลยครับดีละคราวนี้จัดเต็ม นะครับนักดนตรีก็เครียดกันเลยใช่ครับก็เครียดนักผู้ประพันธ์บอกเครียดก็เครียดไปแต่ว่าเราแต่งให้มันไว้ก่อนความยากของการเล่นเครื่องดนตรีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเล่นได้เร็วนะครับเล่นได้ฟ
ังและสะใจอย่างเดียวต้องเล่นให้เพราะด้วยในการที่วัสดุเราเปลี่ยนไปอย่างฟลูทมีการพัฒนาในเรื่องของน้ำเสียงก็ทำให้เกิดประตูใหม่ๆให้สำหรับนักฟลูทให้ทดลองหรือว่าสร้างเสียงใหม่ๆมากขึ้นซึ่งเพลงของฟลูทเนี่ย เราจะนำเพลงฟลูทคอนแชตโตนะครับแต่ประพันธ์โดยโมซาร์ทนะครับมาเปิดเป็นตัวอย่างเสียงสั้นๆครับสั้นๆนะครับครับลองรับฟังดูนะครับ Gen Z and Classical Music ค่ะนอกจากฟลูทแล้วยังมีอีก3เครื่องใช่ไหมคะมีโอโบโอโบและบาสูนนะครับโอโบบาสูนโอโบเนี่ยผมคงไม่กล้าพูดครับเพราะว่าน้องมุกเป็นนักโอโบอยู่แล้วเดี๋ยวไปพูดผิดเดี๋ยวน้องมุกบอกว่านี่พูดอะไรผิดๆนะครับช่วยอธิบายเกี่ยวกับโอโบนิดนึงว่าสลับหน้าที่ใช่ใช่สลับหน้าที่กันนิดนึงว่าโอโบเนี่ยกำเนิดเสียงยังไงแล้วก็มีวิวัฒนาการของโอโบนี่เริ่มยังไงครับจริงๆก็มีตั้งแต่ยุคแบบประมาณยุคเรเนซองอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่เหมือนผ่านจากยุคมืดมาพอบอกว่าเนี่ยพอเท้าความเนี่ยเหมือนเวลาถามอายุเลยฮะแสดงว่าเนี่ยอายุมานานแล้วเพราะงั้นโอโบก็แก่เหมือนกันเหมือนกับฟลูทเลยเก่าแก่เพราะนั้นต้องมีความคลั่งใช่ไหมครับใช่แล้วทีนี้โอโบสมัยนั้นหน้าตาเหมือนสมัยนี้ไหมครับไม่เหมือนค่ะจริงๆโอโบมีวิวัฒนาการที่เรียกว่าคล้ายกับคลาริเนตเลยค่ะก็คือจากที่ไม่มีคีย์อาจจะมีแค่คีย์2คีย์แล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าข้อแตกต่างของโอโบกับคลาริเนตคือตัวผลิตเสียงอะค่ะคลาริเนตจะเป็นเครื่องลิ้นเดี่ยวก็คือเป็นลิ้นแผ่นเดียวเป็นไม้แผ่นเดียวประกบกับเมาส์พีซปักเป่าแต่ของโอโบจะเป็นไม้2แผ่นเรียกว่าแบบดับเบิลรีดลิ้นคู่คือเป็นไม้2แผ่นประกบกันแล้วก็พอเราเป่าเข้าไปไม้ก็เกิดสั่นสะเทือนเหมือนกับคลาริเนตเลยค่ะก็คือสั่นสะเทือนแล้วก็พอผ่านเครื่องมันก็จะเกิดเสียงเสียงก็ต่างกันเพราะว่าตัวโอโบไม่มีปากเป่านะครับก็คือเป่าไปตรงลิ้นเลยใช่ลิ้นนี่ก็คือปากเป่าของโอโบนั่นเองใช่ไหมฮะลิ้นจะพันอยู่กับท่อแล้วเอาท่อเสียบในเครื่องเพราะฉะนั้นผมละทึ่งนักโอโบครับว่าโหวันๆเนี่ยนอกจากต้องเสียเวลาซ้อมต้องเสียเวลาเสียเวลานั่งเหล่าไม้ค่ะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นคาร์เพนเตอร์เป็นแบบว่าช่างไม้เลยทีเดียวงั้นอย่างช่วงแรกๆเนี่ยถ้ามุกจะแนะนำเพลงที่น้องมุกจะแนะนำให้ฟังเพลงอะไรดียุคแรกๆเนี่ยมันต่างยังไงกับโอโบในสมัยปัจจุบันจริงๆเสียงโอโบที่จะได้ยินบ่อยๆเลยคือเป็นยุคของบาร์กค่ะก็คือจะเป็นดนตรีที่โยฮันเซบาสเตียนบาร์กนักประพันธ์ชาวเยอรมันก็คือจะเป็นเพลงในโบสถ์ค่ะเป็นพวกเพลงที่เป็นคอรัลคอราลเช่นเพลงChristmas Oratorio เป็นบทเพลงที่เขาจะร้องกันในช่วงคริสต์มาสค่ะก็จะโอโบจะมีความสำคัญมากก็คือจะแบบอยู่ในประกอบอยู่ในเพลงตลอดเลยค่ะต้องออกแนวอิจฉานิดนึงนะครับปกติอย่างผมเล่นออเคสตราเนี่ยนั่งข้างน้องมุกเนี่ยคือโอโบนี่จะเป็นเครื่องที่อยู่ตรงกลางมีใครพอทราบไหมครับว่าทำไมอยู่ตรงกลางเพราะโอโบเป็นเครื่องที่มีซุ้มเสียงที่ค่อนข้างแบบว่าออกสามารถจะไปได้ไกลนะครับเรียกว่าแบบทิ่มแทงทะลุทะลวงทุกคนออกไปเลยครับก็ค่อนข้างมีเสียงที่ค่อนข้างเอกลักษณ์แต่ว่าจริงๆผมเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้ของโอโบในวูดวินเนี่ยนะเครื่องหนึ่งที่ชอบมากคือโอโบเพราะว่าผมคิดว่ามีความเป็นนักร้องมากมากเลยนะคือเวลาซาบซึ้งนี่มันแทบจะหัวใจสลายนะคือฟังแล้วมันอินมากเพราะว่าน้ำเสียงของโอโบเนี่ยมันคือเสียงอะไรที่มันใกล้กับเสียงมนุษย์มากๆอย่างเช่นโอโบก็ทำให้เราซาบซึ้งได้มากถ้าอย่างนั้นเราลองมาฟังเพลงโอโบที่น้องมุกจะลองแนะนำให้ฟังในคราวนี้ดีไหมครับก็เมื่อสักครู่อาจารย์ยศเล่นเพลงซีนีมาพาราดิโซไปของเอนนิโอมอริโคนก็เลยเดี๋ยวฝากเพลงของนักประพันธ์คนนี้ไว้อีกเพลงก็คือเกเบรียลโอโบมาจากหนังเรื่องเดอะมิชชั่นก็เดี๋ยวลองฟังดูนะคะน่าจะเคยได้ยินกัน Gen Z and Classical Musicค่ะคุณผู้ฟังได้ฟังเสียงโอโบกันไปแล้วลองมาพูดถึงอีกเครื่องดนตรีที่มีลักษณะการผลิตเสียงคล้ายๆกับโอโบกันค่ะชื่อว่าอะไรคะอาจารย์ยศบาสูนหรือถ้าเรียกเป็นคำๆเรียกว่า forgot ใช่ไหมครับเป็นเครื่องที่ถูกลืม ไม่ใช่ครับ คืออย่างนี้ครับ forgot นะครับจริงๆก็ถูกลืมเพราะว่าตามประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยไม่มีใครทราบครับว่าบาสูนประดิษฐ์ครั้งแรกเมื่อไหร่อะไรยังไงอาจจะเป็นเพราะว่านักบาสูนขี้เกียจเขียนอะไรไปก็ได้นะครับอย่างไกเน็ตเนี่ยต้องบอกว่ามีคนที่เขียนประวัติข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เนี่ยค่อนข้างเยอะบาสูนก็เราก็ไม่ทราบว่าประดิษฐ์คิดค้นเมื่อไหร่แต่เอาเป็นว่า
ประมาณช่วงศตวรรษที่17หรือปี1600ขึ้นมาแล้วกันซึ่งบาสูนเนี่ยจะคล้ายๆกับโอโบนะครับก็คือเป็น double reed instrument ก็คือเครื่องเป่าลมลิ้นคู่แต่ว่ามีลักษณะทางกายภาพของเครื่องเนี่ยแตกต่างกันเนื่องจากบาสูนเนี่ยจะเป็นไม้นะครับซึ่งมีขนาดยาวใหญ่เด็กเล็กๆที่เขาเวลาเขาเห็นบาสูนหนึ่งเด็กไทยหนึ่งก็จะเรียกอ๋อนี่อะไรนี่แตรบ้องนะครับเป็นบ้องขึ้นมาเรียกว่าเป็นปืนบาซูก้านะครับจริงๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้ท่อนยาวๆเลยนะครับแล้วก็ระบบคีย์เนี่ยก็โอ้โหนะครับวุ่นวายยากมากนะครับคือระบบคีย์เนี่ยจะต้องบอกว่าในบรรดาเครื่องลมไม้ทั้งหมดเนี่ยบาสูนเป็นเครื่องที่มีระบบคีย์ซับซ้อนและมีความยากของนิ้วเนี่ยมากมายนะเอาง่ายๆยกตัวอย่างง่ายๆนิ้วโป้งมีคีย์ให้กดถึง10คีย์ครับแค่ข้างเดียวด้วยใช่ไหมนั่นน่ะสิครับผมแค่มี2คีย์นี่ผมก็ปวดหัวแล้วนะครับเจอนักบาสูนเข้าไปมีคีย์ให้กดขนาดนี้เนี่ยเราเลือกไม่ถูกอะเหมือนจะไปกดเงินถอนมาจากเครื่อง ATM เนี่ยจะมีปุ่มเต็มหน้าจอไปหมดเลยเนี่ยกดไม่ถูกเลยอาจจะกดออกมา3ล้านอะไรนะฮะไม่ได้ตั้งใจครับผมแต่บาสูนเนี่ยถือว่าเป็นเสียงเป็นเครื่องดนตรีเสียงต่ำนะครับก็อย่างที่เคยบอกกล่าวท่านผู้ฟังไปครับว่าเมื่อตัวเครื่องดนตรีมีความยาวนะครับก็จะทำให้มีทุ้มเสียงที่ต่ำลงถ้าจะยกตัวอย่างก็คือเป็นเครื่องเป็นพวกเครื่องที่เป็นเบสนะครับก็คือมีความทุ้มต่ำของเสียงนะพอสมควรเพราะฉะนั้นบาสูนเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องประเภทเสียงต่ำนะเพราะฉะนั้นในบรรดาเครื่องดนตรีในกลุ่มเครื่องลมไม้เนี่ยบาสูนเนี่ยจะถือว่าอยู่ในโซนที่เป็นเครื่องที่เป็นเสียงเบสนะครับเพราะฉะนั้นแต่ไม่ใช่ว่าคนเสียงเบสเนี่ยจะร้องอะไรไม่เพราะนะครับเพราะว่าบาสูนนี่ก็เป็นอีกเครื่องนึงที่มีซุ้มเสียงที่แปลกแล้วบางคนอาจจะบอกว่าติดตลกนิดนึงเพราะว่าหลายเพลงเลยในเพลงในออเคสตราเนี่ยมีความตลกหรือมีความอย่างเลียนแบบนะครับอย่างเช่นผมขอยกตัวอย่างอย่างในเพลงโซโล่ของช่วงที่เป็นช่วงเดี่ยวของบาสูนนะครับในเพลงของนักประพันธ์ที่ชื่อโปรโคเฟียฟนะครับอย่างเพลง Peter and Wolf นะครับตอนนี้เราเรียกว่าแกรนพานะครับก็คือเป็นคุณปู่นะครับฟังแล้วก็โอ้โหใช่เลยคุณปู่มาแล้วนะครับเรามาลองฟังกันดีกว่าว่าคุณปู่ของเครื่องลมไม้เนี่ยเสียงเป็นยังไงครับ Gen Z and Classical Music คุณปู่บาสูนจบไปแล้วนะคะเรียกว่ามีความอุ้ยอ้ายนะคะแบบแก่เหมือนคนแก่เนาะเดินเหมือนเดินงกเงินอะไรอย่างนี้อยากให้อาจารย์ยศช่วยฝากถึงผู้ฟังเล็กๆน้อยๆค่ะว่าแบบอยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ฟังได้มาฟังดนตรีคลาสสิกนะคะครับผมก็อยากเชิญชวนท่านผู้ฟังนะครับว่ มาฟังเพลงคลาสสิกกันจริงๆอย่าคิดว่าเพลงคลาสสิกเนี่ยจะต้องปีนกระไดมาฟังเลยครับเพราะจริงๆแล้วท่านน่ะฟังเพลงคลาสสิกอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงชาติของเราเองเนี่ยฮะก็ถือว่าหนึ่งในดนตรีคลาสสิกใช่ไหมครับหรือว่าเพลงอะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นท่านไปดูหนังเนี่ยท่านลองปิดเสียงดูสิครับว่าท่านจะดูหนังสนุกไหมนะครับหนังเอาง่ายๆเลยครับกัปตันมาร์เวลนะครับ ฟังแล้วถ้าเกิดมันไม่มีเพลงแบบว่าออเคสตราอยู่ข้างใต้อยู่ข้างหลังเนี่ยฟังแล้วมันจะเร้าใจไหมครับไม่มันนะมันไม่มันนะสิครับหรือว่าช่วงเพลงที่แบบว่านางเอกกำลังน้ำตาหยดติ๋ง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 แล้วก็มีเสียงโอโบขึ้นมาอะไรเงี้ยนะฮะแล้วถ้าเกิดเราไม่มีเสียงโอโบแล้วเราจะสื่อสารให้คนน้ำตาไหลกันทั้งโรงได้ยังไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นลองมาฟังเพลงคลาสสิกนะครับก็คือจริงๆทุกวันนี้ดนตรีคลาสสิกเนี่ยมีคอนเสิร์ตนะจัดขึ้นมากมายทั้งในตัวกรุงเทพมหานครเองหรือต่างจังหวัดนะครับมันมีความตื่นตัวกันเยอะนะครับนักดนตรีเนี่ยเรามีจำนวนนักดนตรีมากมายแล้วก็มีความสามารถสูงขึ้นกว่าแต่ก่อนมากนะครับเพราะฉะนั้นดนตรีคลาสสิกที่ท่านจะได้รับฟังถ้าท่านเปิดใจแล้วก็มาฟังเนี่ยก็จะเป็นดนตรีที่ดีแล้วก็นอกจากฟังแล้วสนุกแล้วก็ยังมีประโยชน์หรือว่าท่านอาจจะลองมาเล่นเครื่องดนตรีคลาสสิกด้วยก็ดีครับมันจะทำให้เกิดความคึกคักในวงการนะครับจะท่านจะสามารถเข้าใจมากขึ้นว่าการผลิตเสียงอะไรเป็นยังไงพอเราเล่นเองเนี่ยเราก็จะอยากฟังใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็จะชวนเชิญทั้งมาฟังแล้วก็ทั้งมาหัดเล่นเครื่องดนตรีคลาสสิกด้วยนะครับซึ่งจะเป็นเครื่องอะไรก็แล้วแต่ตามที่ท่านจะชอบเลยนะครับค่ะก่อนจากกันไปวันนี้
าจารย์ยศมีเพลงมาส่งท้ายให้พวกเราอีกสักเพลงนึงนะคะครับผมจะขอนำเสนอเพลงประพันธ์โดยมัลคอมอาร์โนไม่ใช่อาร์โนชวัชเนเกอร์นะครับนี่เป็นมัลคอมอาร์โนใช่ไม่ใช่คนเหล็กนะครับแต่งเพลงที่ชื่อว่า Three Chanties for Wind Quintetแต่งเมื่อปี1943นะครับซึ่งประกอบไปด้วย3ท่อนด้วยกันแต่เราจะนำเสนอในช่วงท่อนแรกนะครับที่เราเลือกเพลงนี้มาเนี่ยเพราะว่าอันแรกก็คือฟังแล้วสนุกฟังง่ายได้ใจความนะครับแล้วก็นำเสนอน้ำเสียงของแต่ละเครื่องดนตรีในวงเนี่ยได้ชัดเจนนะครับว่ามีความสามารถอย่างไรบ้างในเรื่องเสียงและเทคนิคนะครับท่อนแรกเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่า Drunken Sailor หรือว่ากราสีขี้เมานะครับจะเป็นช่วงที่บรรยายถึงภาพของกราสีซึ่งนะครับเราต้องคิดว่าเวลาเราเมาเนี่ยนะครับเราก็คงจะแล้วอยู่บนเรือโยกแยกนะครับเมาค่ะจะไม่คิดถึงแจ็คสเปโร่นะครับไม่ใช่แบบนั้นนะครับตัวของดนตรีเนี่ยมีทั้งจังหวะเต้นแทงโก้มีนู่นนี่นั่นครับตามที่ตัวมาคอมอาโนเนี่ยจะจินตนาการนะครับมีความสนุกสนานของจังหวะมีความไพเราะของทำนองนะครับอยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยลองฟังดูแล้วก็อยากจะให้ลองจินตนาการไปด้วยว่าท่านกำลังอยู่บนเรือที่มีกะลาสีขี้เมาอาจจะร้องเพลงให้ท่านฟังอยู่นะครับด้วยเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของเครื่องดนตรีในกลุ่ม Woodwind Quintet นะครับคุณผู้ฟังคะทั้งหมดนั้นก็คือรายการ Gen Z and Classical Music สำหรับวันนี้ดิฉันมุกณัฐาคนขจรและผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยศวณีสอนค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Gen Z and Classical Music สัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับGen Z and Classical Music เครื่องกระทบกลุ่มเครื่องดนตรีที่มีความหลากหลายมากที่สุดมันมีเครื่องอะไรบ้างสำคัญกับวงออเคสตราแค่ไหนพบกับคำตอบได้ใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาคุณขจร Gen Z and Classical Music ท่านผู้ฟังคะบทเพลงที่เพิ่งจบไปคือช่วงท้ายจากบทประพันธ์ของคีตกวีชาวรัสเซียพีเตอร์อีลิกชัยคอฟสกี้ที่มีชื่อว่าโอเวอร์เชอร์1812บทเพลงนี้ถูกแต่งขึ้นเพื่อรำลึกถึงสงครามระหว่างรัสเซียและฝรั่งเศสที่เกิดขึ้นในปี1812ถือว่าเป็นบทเพลงที่ยิ่งใหญ่มากมีการใช้เครื่องดนตรีเยอะเป็นพิเศษทั้งเครื่องลมทองเหลืองและเครื่องกระทบทั้งหลายจริงๆเพลงนี้เนี่ยยุคนั้นเนี่ยมีเครื่องดนตรีเพียบเลยถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็ได้แต่ที่พิเศษสุดๆเลยคือมีปืนใหญ่ครับปืนใหญ่นี่ถือเป็นเครื่องดนตรีด้วยเหรอคะจริงๆในยุคนั้นเพลงเนี่ยสร้างในสงครามใช่ไหมก็เขาใช้ปืนใหญ่จริงๆเล่นล็อกคอนเสิร์ตโฮไม่แบบว่าระเบิดตุ้มนี่อะไรก็มีหลายๆช็อตที่เขาใช้เครื่องดนตรีจริงเล่นอยู่ข้างนอกด้วยก็มีข้างในก็มีแล้วที่หนักๆก็คือมันเล่นไม่เคยตรงจังหวะเลยกับที่เขียนออกมานะโถก็ถามว่าฮอพังไหมสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้เล่นในฮอเสมอไปก็มีการเล่นข้างนอกบ้างอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าใช้ปืนใหญ่จริงเนี่ยเล่นข้างนอกจริงจังแล้วก็สำหรับเพลงนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยหยิบปืนใหญ่มาใช้กองใหญ่แล้วก็วางเซอร์เรากันทั่วคอนเสิร์ตฮอลเลยค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราก็อยู่กับพี่แบงค์ธนาสิทธิ์ศิริพานิชวัฒนานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพี่แบงค์แนะนำตัวหน่อยค่ะคนทั่วไปจะเรียกผมว่าอาจารย์แบงค์นะครับเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนานะครับสอนเครื่องมือเอกคลาสสิคอลเพอร์คัชชันแต่จริงๆปัจจุบันเนี่ยเพอร์คัชชันกับคลาสสิคอลเพอร์คัชชันเนี่ยยังไม่ได้มีการแบ่งแยกกันเพราะฉะนั้นเพอร์คัชชันนี่หมายถึงกลองทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นการตบมือการเคาะจังหวะอะไรก็ตามเป็นกระทบนี่คือเป็นเพอร์คัชชันหมดปรบมือนี่ก็ถือว่าเป็นเครื่องดนตรีเหรอคะใช่ต้องขอเท้าประวัติเลยแล้วกันจริงๆแล้วเนี่ยผมอาจจะมีความงงๆกับชีวิตตัวเองนิดนึงนะฮะก็ที่บ้านเนี่ยเราผลิตเครื่องดนตรีส่งออกต่างประเทศนะครับเป็นกลองตั้งแต่เกิดมาก็จะได้ยินเสียงกลองลูกเสือเราเนี่ยครับจริงๆเราเรียกว่าคองก้าใช่ไหมครับบองโก้อะไรเงี้ยแต่ว่าประเทศไทยเรียกว่าทอมบ้าเป็นกองทอมลูกเสือว่ากันไปนะครับก็มีกองชุดอะไรเงี้ยคือพี่เนี่ยจะ
เกิดมากับเสียงเนี้ยจำได้ว่าตอนเด็กๆคือเกลียดมากเลยเกลียดเพอร์คัชชั่นเกลียดเพอร์คัชชั่นมากเลยคือแบบตื่นขึ้นมาแล้วก็โอ้ยเสียงดังอีกแล้ว เออมีเครื่องปั๊มที่บ้านนะปั๊มเหล็กจึงจังจึงจังตอนเช้าทุกวันโหชีวิตมันจะค่อนข้างแบบโอ้ยไม่อยากเจออันนี้ละตอนนั้นเรียนอสัมชัญเพื่อนอยากเป็นนักธุรกิจกันหมดเลย เราก็เอ๊ะจะเรียนอะไรดีเราตอนนั้นก็อยู่วงโยธวาทิตนะตีกองชุดเล่นกองอะไรว่ากันไปมันเริ่มต้นจากผมเป่าแซกโซโฟนไม่ออก อาจารย์ก็ให้ไปเป่าทูบ้าเป่าไม่ออกอีกใช้เวลานานเหลือเกินก็เลยไปตีกองสุดท้ายก็กลับมาที่เดิมนะฮะตอนจะเรียนจบเนี่ยเพื่อนๆก็เรียนบริหารพ่อผมเนี่ยก็อยากให้เรียนบริหารมันก็ถูกต้องกับธุรกิจอะไรเงี้ยตั้งใจอ่านหนังสืออย่างดีจนกระทั่งสอบติดเศรษฐศาสตร์จุฬาโอ้โหใช้เวลา1ปีตั้งใจเรียนมากเลยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคิดได้ว่าตอนนั้นไม่สอบศิลปกรรมจุฬาด้วยแล้วได้คะแนนเยอะมาก ก็เลยชั่งใจอยู่ว่าการแบบตั้งใจหนังสือ1ปีมันคุ้มไหมกับการที่เรารักอยู่แล้วเราสอบแล้วได้เลยแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้เอาจุฬาทำไมอะคะไม่ทันคิดนานเกิน แล้วคุณพ่อก็ไม่ให้หลายเรื่องตอนนั้นผู้ใหญ่ก็จะคิดถึงดนตรีอีกแบบนึงเนาะก็จะแบบเออเราจะใช้ชีวิตรอดไหมเอาแต่ว่าบ้านของพี่แบงค์นี่คือก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับดนตรีอยู่ใช่แต่ก็ยังไม่คุณพ่อเขาก็เล่นแซกโซโฟนนะแต่เขาก็มองว่าสมัยก่อนเนี่ยเราเล่นดนตรีเราใช้ชีวิตลำบากบังเอิญที่มหิดลเขาเปิดทุนพอดีเลยก็เลยสอบแล้วบังเอิญได้ทุนก็เลยมีข้ออ้างบอกคุณพ่อว่าได้ทุนแล้วมาเซ็นชื่อให้หน่อย ก็เลยแค่มาเซ็นชื่อปุ๊บอ้าวติดเลยก็เลยมาจบที่เรียนดนตรีแล้วก็จบปริญญาตรีใช่ไหมคะที่มหาวิทยาลัยมหิดลที่มหิดลค่ะตอนแรกเนี่ยอยากจะเป็นนักลาตินเพอร์คัชชั่นนึกภาพออกไหมครับแฮนด์ดรัมเล่นเพลงลาตินเล่นเพลงเต้นอะไรเงี้ยตีกองชุดอะไรเงี้ยครับแต่พอบังเอิญได้ไปเล่น DCI สมัยก่อน DCI ในประเทศไทยเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นดนตรีสนามดนตรีสนามที่ช่วงที่ผมเด็กๆเนี่ยฮิตมากคือเป็นเดินแปรขบวนอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่เดินแปรขบวนช่วงนั้นคือฮิตมากดนตรีออเคสตราเนี่ยก็คือไปดูเหมือนกันแต่ว่าคนตีกองเนอะนึกภาพออกไม่หมดแล้วก็ไปนั่งดูแล้วเราก็จะหลับไหมเนี่ยเข้าไม่ถึงออเคสตราแต่ว่าพอไปเดินในสนามอุ้ยสนุกมันโอ้โหมันเลยตีกองก็มีโอกาสได้ไปเรียนที่อเมริกาปีหนึ่งพอไปเรียนกลับมาปุ๊บได้ทุนอเดไปเรียนที่เวียนนาคราวนี้โลกมาชิ่งผมได้เปลี่ยนไปละที่เวียนนาเขาไม่มี DCI ไม่มีเดินแปรขบวนใช่ไหมคะแปรขบวนคืออะไร เราก็เริ่มได้เจอชีวิตออเคสตราอย่างจริงจังโหความยูนิคของมันที่เขารักษาไว้นักดนตรีคลาสสิกในเวียนนาเนี่ยไม่ทิ้งระบบเก่าเลย ยังใช้ระบบหนังสัตว์หมุนมืออยู่เลยแล้วเราก็ได้เห็นความแบบวิวัฒนาการจากสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันมันน่าสนใจยังไงเราเริ่มเห็นเครื่องดนตรีที่เราคาดไม่ถึงเยอะมากจากอดีตจนถึงปัจจุบันเช่นตอนนี้ถ้าเราเห็นหมกกองทิมานีใหญ่ๆก็คือกองทิมานีพอเราไปเห็นกองทิมานีที่นู่นบันใบเล็กฮะไปเท่าฟลอร์ทอมกองชุดเองเพราะสมัยก่อนเขาวางบนหลังม้านึกภาพออกไหมเล่นออกศึกสมัยก่อนอ๋อค่ะก็จะมีกองบนหลังม้า2ใบแล้วก็ตีตุ้งต่างตุ้งต่างตุ้งต่างเพื่อออกรบเราก็เริ่มเห็นวิวัฒนาการอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะพอเห็นกลับสเปนที่เราเล่นว่าคาสตาเน็ตที่บ้านเราจะมีแฮนเดิลจับพอไปเห็นที่นู่นเขาใส่นิ้วมือเล่นเหมือนชาวสเปนที่เวลาเขาเต้นเริ่มสนุกชอบ มันเริ่มแบบอุ้ยเห็นนิดหน่อยเห็นอะไรเห็นไทรแองเกิลแปลกๆเริ่มสนุก ก็เลยหาที่เรียนต่อจากเวียนนาอีกตอนนั้นไปเวียนนานานแค่ไหนคะในทุนเนี่ยเขาให้ปีเดียว แต่ว่าพี่อยู่ปีครึ่งครึ่งปีหลังเนี่ยก็คือเดินสายประกวดอาจารย์ก็ส่งไปประกวดที่สวิตเซอร์แลนด์บ้างอะไรเงี้ยก็เริ่มมีความสนใจเริ่มสนุกก็กลับมาสอนที่ประเทศไทยหลังจากนั้นปีนึงก็หาที่เรียนต่อเพราะเรากลับมาที่ไทยเราใช้คำว่าดนตรีเพอร์คัชชั่นมันเกิดมานานแล้วแต่ที่ไทยยังไม่ค่อยป๊อปปูล่าเท่าไหร่
บ้านเราเนี่ยมาริมบ้าไซโลโฟนตัวใหญ่หรือว่าไวบราโฟนเนี่ยที่เป็นเครื่องแบบว่าคล้ายๆเป็นโนอย่างนั้นนะคะที่เหมือนระนาดระนาดแต่เป็นเป็นโนเราเริ่มเอานำเข้ามาเนี่ยปี1995อะไรเงี้ยโอ้เลดมากเลยโอ้น้องใหม่สุดๆไม่รู้จักเลยพอเราไปเรียนต่างประเทศมันโหเขาจริงจังมากเลยเราก็เลยเริ่มเห็นว่าเอออันนี้ต้องไปเรียนต่อผมไปต่อที่เบลเยียมเนาะบังเอิญเนี่ยไปเจออาจารย์คนเนี้ยตอนแข่งขันแล้วเขาก็ให้เราสอบดูเออเราสอบวิดีโอรอบแรกด้วยการที่เราแบบไม่รู้เลยจับสี่ไม้แล้วก็ตีจำได้ว่าเอาเราดวงเดือนไปสอบโอ้โหเพราะไม่มีโน้ตเลยก็มั่วๆเอาไม่ติดฝรั่งงงเราดวงเดือนเพลงอะไรแปลละนาดไทยมาทำ เออก็เลยไปจบที่ส่งอีเมลไปถามเขาว่าปกติเป็นยังไงถามอาจารย์ที่เวียนนาเนอะเพราะที่เวียนนาจะเรียนแต่ออร์เคสตราส่วนใหญ่ก็เริ่มได้เรียนบาร์กได้เล่นมาริมบ้าอย่างจริงจังใช้เพลงของท่านอาจารย์คนหนึ่งชื่อเคโกอาเบะเป็นผู้แบบริเริ่มเพลงหลายๆอย่างก็เริ่มเข้าใจขึ้นคราวนี้ไปสอบติดขึ้นมาอันนี้คือฝึกเองหรือเปล่าคะหรือว่ากลับไปขอเรียนยังไงก็คือจริงๆได้เรียนจากมหิดลอยู่แล้วค่ะตอนที่เรียนอยู่ที่ดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยแต่ว่าด้วยเลเวลหรือสกิลของคนไทยที่เริ่มตอนนั้นมันยังไม่แบบไม่แข็งแรงเท่าไหร่เราก็คิดไปเองว่าที่เบลเยียมหรือที่เนเธอร์แลนด์เขาจะอาจจะชอบความครีเอทของเราลองดูใส่ดนตรีไทยเข้าไปอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วความรู้เรายังไม่ถึงนั่นเองเราก็เลยย้อนกลับไปเล่นเพลงของท่านเคโกอาเบะเนอะแล้วเราก็ลองสอบพอสอบติดเข้าไปปุ๊บโอ้โหพอไปถึงที่นู่นมันค่อนข้างจริงจังมันมีสเปเชียลไลซ์สมมุติว่าเราไปเรียนปริญญาโทที่นู่นเนี่ยเขามีให้เลือกเลยคุณจะเล่นออร์เคสตราเป็นหลักแต่ต้องเล่นทุกเครื่องอยู่ดีนะแต่ว่าเขาจะให้เลือกเมเจอร์ขึ้นมาคือแม้กระทั่งว่าเลือกเมเจอร์ออร์เคสตราแล้วก็ยังเลือกเครื่องดนตรีอีกคือต้องเล่นตอนแรกคือต้องเล่นเพอร์คัชชันทุกอย่างเลยตั้งแต่คีย์บอร์ดมาริมบ้าตั้งแต่ทิมปานีคือเล่นทุกอย่างอยู่แล้วแต่มันจะมีสเปเชียลไลซ์ขึ้นมาว่าเราจะเลือกเล่นออร์เคสตราไปเลยไหมหรือว่าเราจะเล่นโซโล่เพอร์คัชชันเพราะว่าเพอร์คัชชันมันเยอะมากๆมันเยอะแบบมีเป็นล้านชนิดเลยล้านเลยเหรอคะใช่ถ้าจะเล่าตรงนี้เราเท้าความกลับไปนู่นเลยเพอร์คัชชันเราเริ่มจากยุคหินยุคหินเลยสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นกองบูชายันนึกภาพออกไหมเต้นรอบกองไฟบูชายันแล้วก็เป็นโรมันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นในแอฟริกากองเขาเรียกว่าเจมเบ้ต่างๆที่เขาเล่นเล่นแล้วเต้นไปด้วยประกอบพิธีการเต้นว่ากันไปสนุกสนานเม็กซิโกอะไรเงี้ยคือมันเยอะมากจริงๆแล้วมันฝึกทั้งหมดไม่ไหวเออมันก็เลยไปจบที่ถ้าเราจะเลือกเล่นเพอร์คัชชันเราเล่นทุกอย่างเลยแต่เราต้องมีสเปเชียลไลซ์สักอย่างตกลงพี่แบงค์ได้เลือกเป็นเครื่องไหนคะสุดท้ายเนี่ยตรงเนี้ยผมว่าไปแล้วผมเลือก specialize on marimba ครับเป็นโซโล่ marimba เลยแต่ว่าผมก็กลับมาที่ไทยแล้วผมก็มีโอกาสได้เล่นกับวง Royal Bangkok Symphony นะฮะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยผมเริ่มเล่นที่ Thailand Philharmonic ก่อนที่จะไปเรียนคราวนี้ก็มีความสนใจแต่ก็ไม่มากที่สุดก็เลยเลือกที่จะไปเรียน specialize marimbaแต่ว่าพอมีโอกาสได้กลับมาเล่น Royal Bangkok Symphony เนี่ยผมได้ตีทิมปานีช่วงนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะได้ใช้กับชีวิตจริงๆก็เลยกลับไปเรียนอีก2ปีอ๋อเหรอคะคือโอ้ไปๆมาๆใช่รู้สึกว่าเรียนเยอะเหลือเกินอ๋อก็คือไปๆมาๆระหว่างเบลเยียมอยู่เมืองอะไรคะตอนนี้อันท์เวิร์ปอ๋อมันไม่ค่อยมันไม่ไกลติดกับเนเธอร์แลนด์พอดีเราก็นั่งรถไฟประมาณ2ชั่วโมงครึ่งทุกอาทิตย์2ชั่วโมงครึ่งนี่ก็พอๆกับขับรถในกรุงเทพไม่ได้นะรถติดๆรถติดๆพอๆกันก็มีข้ามประเทศเลยใช่เราก็นั่งข้ามไปที่อัมสเตอร์ดัมเนอะแล้วก็ไปเรียนกับอาจารย์เป็นนักทิมปานีของคอนเสิร์ตแกบาวพอดีบังเอิญวงระดับต้นๆของโลกเลยใช่ตอนนี้ก็ระดับต้นๆเลยคืออาจารย์เขาตอนนั้นเขามีแต่ลูกศิษย์ฝรั่งหมดเลยแล้วเราพบมีคนไทยหน้าตีๆคนนึงไปนั่งขอแกก็คิดอยู่เป็นเดือนแหละแกก็บอกว่าอยากลองดูกับคนเอเชียก็เลย
บังเอิญได้เรียนก็หนักถือว่าหนักหนามากเหมือนกันตอนที่อยู่ที่นั่นเรียนเป็นภาษาอะไรคะเขาอยากให้เรียนเฟลมิชก็คือดัชนั่นแหละแต่ว่ามันยากเหลือเกินก็เลยเรียนเป็นภาษาอังกฤษก็เฟลมิชจะมีความซอฟต์มากๆแต่ก็เหมือนดัชอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นดนตรี2ที่ก็ไม่เหมือนกันเหมือนอาจารย์เขาจะพูดเสมอว่าดนตรีเนี่ยในเบลเยียมหลายๆที่ก็จะเล่นค่อนข้างซอฟต์นุ่มทีเดียวเพราะว่าเวลาเขาพูดช้ามากเหมือนคนเหนือเลยเหมือนคนเหนือบ้านเราก็จะนุ่มๆกับดัชจะมีความผงผางก็จะแบบใกล้ๆคนเยอรมันอะไรเงี้ยป่ะเกือบๆแต่พี่ว่าเยอรมันน่าจะดูกว่าน่าจะเข้าใจก่อนที่เราจะไปพูดกันถึงเพอร์คัชชันมากกว่านี้วันนี้พี่แบงค์มีเพลงมาฝากใช่ไหมคะเป็นเพลงอะไรคะตอนแรกเราพูดถึงออร์เคสตราไปแล้วคราวนี้เราจะพูดถึงเพลงออร์เคสตราที่เอามาทำเป็นมาริมบ้ามันมียุคอยู่ยุคนึงที่แทบจะทุกคอมโพเซอร์เลยนำออร์เคสตรามาอาร์เรนจ์สำหรับมาริมบ้าเพราะว่ามาริมบ้าเราเกิดช้าไปนิดนึงจะเปิดPictures at an exhibition ถูกต้องครับก็เพลงนี้จะออกมาเป็นมาริมบ้าโซโล โอเคค่ะของมูซอสกี้ใช่แล้วค่ะไปรับฟังกันเลยค่ะ Gen Z and Classical Music ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาคุณขจรและแขกรับเชิญนักเพอร์คัชชั่นพี่แบงค์ธนาสิทธิ์ค่ะเมื่อกี้เป็นเพลง Picture at an Exhibition นะครับของมูซาซอสกี้เนี่ยท่านอาจารย์โมโมโกะคามิยะนะครับก็นำเพลงมาเรียบเรียงปกติเพลงยาวมากเลยนะแกก็ไม่สามารถเอาทุกท่อนมาทำทีละท่อนได้แกก็ทำเป็นเอาท่อนนั้นท่อนนี้ตัดอย่างละหน่อยมายามรวมกันเป็นเมดเล่ก็ดีมีความสนุกน่าสนใจนักมาริมบ้านักเพอร์คัชชันส่วนใหญ่ยังมีชีวิตอยู่นะครับที่แต่งเพลงเพราะว่าเราน้องใหม่มากมาลงไปสู่จุดเริ่มต้นเลยละกันว่าเพอร์คัชชันคำนี้คืออะไรคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเพอร์คัชชันเนี่ยเราผมขอนิยามมันออกมาเป็น2อย่างดีกว่าเราเรียกว่าอันพิชเพอร์คัชชัน1 จำพวกคือกองที่ไม่มีระดับเสียงจะเป็นเคาะหินก็ได้จะเป็นทุบโต๊ะก็ได้ปรบมือตบมือกองอะไรก็ว่ากันไปที่ไม่มีระดับเสียงนะฮะอีกอย่างนึงเนี่ยมันจะคาบเกี่ยวนิดนึงก็คือ pitch percussion เราก็จะมองเป็นระนาดฝรั่งทั้งหลายไซโลโฟนมาริมบ้าไวบราโฟนกอร์เกนสปิลอะไรเงี้ยแต่มันบังเอิญหลุดทิมปานีมาด้วยทิมปานีก็เป็นกลองเป็นกลองใหญ่ๆใช่แต่เป็นกลองที่กลองใบใหญ่ๆที่อยู่ในออร์เคสตราเนอะอันเนี้ยจูนได้ในอดีตเนี่ยสามารถตีไปหมุนมือไปด้วยหมุนมือเหรอคะใช่เราตีมือหนึ่งหมุนมือแล้วก็ตีมือซ้ายแล้วก็หมุนมือขวาอย่างที่ผมบอกว่าที่เวียนนาจะเป็นแบบนั้นก็คือตอนแรกกลองทิมปานีเวียนิสพาวเคนเนี่ยมันจะเป็นทิมปานีที่เล่นบนสงครามอะอย่างที่เล่าให้ฟังคราวนี้ตอนสมัยก่อนเนี่ยโมซาร์ทก็แต่งซิมโฟนีนะก็มีทิมปานี2ใบ2เสียงสอนโดง่ายๆ ก็แค่จบคอร์ดให้หน่อยเป็นเคเดนซ์เสร็จแล้วเบโธเฟนยุคแรกๆก็มา2ใบเหมือนกันเบอร์5อย่างเงี้ยสอนโดนี่เจอทั้งเพลงเลย ใช่ไหมครับเบอร์5ก็ไอ้ที่ดังๆหน่อยปั๊มปั๊มปั๊มนี่ฮะปั๊ม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 นี่เราก็พัง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 ก็ตีกองใหญ่ไอ้ตีทิมปานี2ใบเนี่ยหรือตุ้ง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 มีแค่นี้เหมือนกันหลังๆใช้คำว่าคอมโพเซอร์มีความแอดวานซ์ขึ้นเปลี่ยนเสียงนักดนตรีเริ่มร้องไห้ครับช่วงนั้นไม่รู้จะทำยังไงดีเพิ่มกลองแล้วมันไปถึงยุคที่กลองทิมปานี12ใบรอบตัวเลย12ใบเหรอคะเพราะอยากได้12เสียงทิมปานีมันก็ใบใหญ่มากเลยนะคะใบใหญ่ถ้าไปแบบเซิร์ช Google ก็ได้นะครับอาจารย์กูของเราเนี่ยเขาจะมีรูปทิมปานีที่รอบตัวอยู่รอบตัวเลยตีบนอากาศตีบนอะไรเหมือนนักกองชุดที่ปัจจุบันตีกองเยอะๆแล้ว
มันขัดลูกหูลูกตาเวลาดูออเคสตราไอ้คนคนนี้ก็กิ้งไปกิ้งมาวิ่งไปวิ่งมาอยู่นั่นแหละก็เลยมีคนสร้างระบบการไขหนังที่มือขึ้นด้วยที่ไขอันเดียวพอเราหมุนขึ้นหนังก็จะตึงขึ้นเหมือนน็อตมันขันให้ตึงขึ้นก็ขันไปตีไปก็ขันไปมันก็จะสูงขึ้นต่ำลงแล้วแต่อ๋อคือถ้ายิ่งตึงนี่คือโน้ตจะยิ่งสูงขึ้นถูกต้องสุดท้ายพอทำอย่างนั้นแล้วไม่ทันต้องใช้มือซ้ายมือเดียวมือขวาหมุนตีไม่ทันตีรัวๆไม่ได้ รัวไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ตีไม่ทันก็เลยมีคนคิดเป็นชาวอเมริกันนะฮะก็ช่วงนั้นทิมมานียี่ห้อลูดวิกเนี่ยกำลังดังนะฮะไอ้เจ้านี้แหละสร้างแพดเดิลทิมมานีคือใช้เท้าเหยียบก็แทนที่จะไปหมุนที่มือใช้เท้าเหยียบซะเลยคราวนี้มันก็เหมือนคันเร่งรถเลยครับเหยียบขึ้นหนังก็สูงขึ้นเหมือนเร็วขึ้นพอเหยียบลงเครื่องก็ช้าลงคราวนี้ไอ้12ใบนั้นก็มาอยู่ในไม่เกิน5ใบซึ่งปัจจุบันก็คือใช้ระบบนั้นเลยก็คือสบายขึ้นมากๆคราวนี้ไอ้ทิมปานีก็ไปอยู่ในพีชเพอร์คัชชั่นแล้วถ้าผมนิยามว่าเป็น2แบบเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนจะรู้จักUnpitch Percussion หมดพวกกองชุดเนี่ยโหดังมากไม่ว่ามีทุกวงค่ะ Body Slam Body Slam ต้องมาค่ะกองชุดพิชัดต้องลอยมาเลย อย่างเงี้ยคือเราก็จะเห็นในบ้านเรากองชุดหรือกองลูกเสือก็เป็น Unpitch Percussion เหมือนกันกองลูกเสือนี่คือแบบกองกีฬาสีกองกีฬาสีถูกต้องตุ่งนี่ใช่เลยแต่จริงๆมันถ้ามองในด้านคลาสสิกคือมันมีพิชของมันอยู่นะแต่เราแบ่งให้มันง่ายขึ้นคราวนี้ฉาบเป็นกลองไหมใช่ฉาบค่ะเป็นเพอร์คัชชันเหมือนกันเพราะเป็นอะไรก็ตามที่กระทบแปลว่าเครื่องเพอร์คัชชันนิยามหลักๆคือเครื่องกระทบคนจะถามผมเสมอเลยว่าเปียโนทำไมเป็นเครื่องเพอร์คัชชันล่ะอาจารย์ใช่เปียโนก็อยู่ในกลุ่มเพอร์คัชชันแปลกไหมข้างในมันเป็นเหมือนขิมบ้านเราค่ะมันมีเส้นของมันพร้อมค้อน1อันเวลาเรากดลิ่มนึงไอ้ค้อนเนี่ยมันไปตีกระสายถึงจะเกิดเสียงก็คือการกระทบนั่นเองกระทบกันนั่นเองก็เลยมาอยู่ด้วยกันหมดฮาร์ปอะไรเงี้ยก็เป็นเพอร์คัชชั่นฮาร์ปที่เป็นพินเนี่ยเหรอใช่เอาแต่ฮาร์ปคือแบบว่าดีดใช่นิ้วไปกระทบมันก็งงเหมือนกันอ้าวจริงๆหลักๆคือมันมีซาวบอร์ดมันมีการใช้ฟิงเกอร์ลิงหลายแบบนั่นเองแล้วมีการตีด้วยในออเคสตราก็ถ้าจะไปอยู่กับเครื่องสตริงก็ไม่ได้มันไม่ได้แบบว่ามีที่สีไม่มีการสีนะเอางั้นไปอยู่กับเพอร์คัชชันเอาโอเคสำหรับเราชาวเพอร์คัชชันเราก็รู้สึกว่าอะไรเข้ามาเรารับหมดครับเราเยอะอยู่แล้วพวกเยอะเป็นเพื่อนได้หมดทุกคนก็จะแบ่งเป็น2อย่างแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยที่ฮิตกันเลยก็พวกพิชเพอร์คัชชันนะฮะมันก็จะจำเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอนเพราะว่ากลองชุดเกิดมานานแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็พวกกองอันพิชต่างๆเนี่ยมันสามารถเล่นได้เองปัจจุบันเริ่มเยอะมากขึ้นแล้วมันก็เป็นที่รู้จักกันจนเรียกได้ว่าป๊อปมิวสิกแจ๊สหรือว่าเพลงร็อกเนี่ยเล่นแล้วทุกคนรู้จักเพราะฉะนั้นพิชเพอร์คัชชันที่มันเกิดมาทีหลังเนี่ยเลยยังอยู่ในช่วงของการ develop ก็ยังพัฒนากันอยู่เยอะอย่างไซโลโฟนเนี่ยทุกคนรู้จักแน่นอนระนาดบ้านเราที่เขาเรียกไทยไซโลโฟนเพราะฉะนั้นไซโลโฟนก็มีเยอะในออเคสตราด้วยนะก็มีไซโลโฟนเป็นระนาดฝรั่งอย่างนึงนะครับมีมาริมบ้าก็คือไซโลโฟนตัวใหญ่ขึ้น2เท่าตัวหนึ่งก็2เมตร70 2เมตร70โอ้ยาวมากยาวสุดแล้วก็มีไวเบอร์โฟนเป็นแบบเดียวกันเลยแต่ทำด้วยเหล็กคือเครื่องพวกนี้เป็นเครื่องที่เราใช้ในการเรียนการสอนค่ะสิ่งนึงที่มันจำเป็นที่สุดเลยก็คือถ้าคนตีกลองแล้วไม่มีความเป็นเมโลดิกเลยไม่รู้เรื่องเฟรซซิ่งของดนตรีหรือว่าไม่รู้เรื่องประโยคของเพลงเลยก็จะตีไปเรื่อยๆโดยแบบไม่มีความหมายก็ตีดังตีเป็นริทึมอย่างเดียวโดยไม่รู้จักเซนเทนส์ของดนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยแทบจะทุกมหาวิทยาลัยในโลกนี้เลยก็เลยต้องจัดการเรียนการสอนเครื่องพิชเพอร์คัชชันขึ้นมาเพื่อให้คนรุ่นหลังเข้าใจในดนตรีมากขึ้นคราวนี้ท้ายรายการตรงนี้ในช่วงนี้เดี๋ยวจะมีเพ
พลงของนักดนตรีชื่อเอเวอร์ลินเกลนนี่ค่ะเขาจะเล่นไซโลโฟนเล่นมาริมบ้าเล่นไวโบโฟนเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังอันนี้เนี่ยท่านอาจารย์เอเวอร์ลินเกลนนี่เนี่ยเป็นที่รู้จักกันผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่รู้ว่ามุกรู้จักหรือเปล่าเป็นคนที่หูหนวกหรอคะใช่เขาเคยออกหนังเป็นกึ่งสารคดีเรื่อง Touch the Sound Touch the Sound เดี๋ยวไปหาดูท่านผู้ฟังลองหาชมได้เช่นกันค่ะคือท่านอาจารย์คนนี้หูตึงตอนแรกคิดว่าหูหนวกหรือเปล่าคือท่านไม่ได้ยินเลยได้ยินน้อยๆท่านพูดในให้สัมภาษณ์ว่าท่านได้ยินการสั่นสะเทือนแล้วเป็นคนสกอตแลนด์นะฮะก็คนนี้ดังมากถ้าทุกคนที่เล่นเพอร์คัสชันจริงๆหรือเรียนจะรู้จักคนนี้หมดท่านไม่สามารถเล่นเครื่องอื่นได้อะนอกจากกลองพอแกรัวกลองใหญ่แกก็จะได้ยินพอตีทิมบานีแกก็จะได้ยินพิชนั้นจากการสั่นสะเทือนทำให้อาจารย์คนนี้เป็นอาจารย์ที่ได้แกรมมี่อวอร์ดด้วยซ้ำเขาจะมีเพลงชาดาสเนี่ยของมอนตินะจะเป็นเพลงไวโอลินจริงๆแล้วอาจารย์แกก็เอามาเล่นบนมาริมบ้าแล้วท่อนช้าแกก็ใช้ไวโบโฟนเล่น อย่างเงี้ยและอีกเพลงหนึ่งก็เป็นเพลงไซโลโฟนโซโล่นะฮะก็จะเป็นเพลงจังหวะแล็กไทม์ค่ะงั้นเราฟังเพลงเป็นของมาริมบ้าก่อนใช่แล้วก็ต่อด้วยแล็กไทม์ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเพลงแล็กไทม์เนี่ยดังมากๆจังหวะแล็กไทม์นี่คือจะมาก่อนสวิงแจ๊สและสมัยก่อนจะใช้ไซโลโฟนเล่นอยู่แล้วซึ่งปัจจุบันเพลงแจ๊สจะใช้ไวโบโฟนเล่นเยอะมากเหมือนกันงั้นเราลองไปฟังกันดูเลยค่ะ Gen Z and Classical Music ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ Gen Z and Classical Musicกับมุกณัฐาคุณขจรและแขกรับเชิญพิเศษนักเพอร์คัสชันแห่งวง Royal Bangkok Symphony Orchestra พี่แบงค์ธนาสิทธิ์สิริพานิชวัฒนาค่ะค่ะเมื่อสักครู่เพลงที่จบไปก็เป็นเพลงที่ใช้ที่ว่าเป็นระนาดฝรั่งใช่ใช่ค่ะเป็นเพลงที่มีระนาดฝรั่งทั้ง3ชนิดเลยเครื่องที่ใช้เยอะๆก็คือเป็นมาริมบ้ามาริมบ้าเนี่ยจะมีช่วงเสียงถึง5ออกเทปเลยในปัจจุบันสมัยก่อนเนี่ยอย่างไซโลโฟนเนี่ยจะเป็นมาริมบ้าตัวเล็กก็ได้มันจะมีแค่3ออกเทปนะฮะแต่พอเป็นมาริมบ้าเนี่ยจะมีความยาวแบบ5ออกเทปเลยทีเดียวแล้วตัวเบสเนี่ยเรานึกถึงเสียงดับเบิลเบสได้เลยมันจะต่ำถึงตัวเดียวกับดับเบิลเบสเลยถ้ามองเป็นดนตรีไทยเนี่ยเราจะอาจจะมองเป็นระนาดทุ้มปัจจุบันจะเอามาใช้ในการเล่นโซโล่ได้เยอะใช้คำว่าฮอตฮิตเลยทุกคนต้องเล่นโซโล่ให้ได้อย่างผมเป็นนักทิมปานีหรืออย่างอาจารย์เผ่าพันธุ์อาจารย์หมูก็เป็นนักทิมปานีแต่เราต้องโซโล่มาริมบ้าได้ถ้าเราเล่นโซโล่มาริมบ้าหรือไวโบโฟนที่จะพูดต่อไปเนี่ยไม่ได้เนี่ยถือว่าไม่เชี่ยวชาญพอนักเพอร์คัสชันต้องทำได้ทุกอย่างนะใช่ครับแต่ไม่ใช่เป็ดนะ ต้องทำดีทุกอย่างด้วยขอขัดนิดนึงเมื่อกี้นี้พูดว่าออกเทฟเนี่ยเผื่อท่านผู้ฟังไม่เข้าใจอธิบายง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าโดเรมีฟาซอลลาซีโดอันเนี้ยคือ1 ออกเทปก็คือ1รอบของตัวโน้ตวนกลับมาใช่มันก็จะต่ำขึ้นไปเรื่อยๆต่ำสูงขึ้นมาเรื่อยๆทีละออกเทปใช่ไหมค่ะก็มาริมบ้าเนี่ยเราจะใช้ไม่ใช่2ไม้ละเพราะเรา2ไม้อาจจะไม่พอเพราะมันใหญ่มากเราอาจจะต้องเล่นเบสเล่นอะไรอย่างนี้ก็มี4ไม้สมมตินะ4ไม้เราก็เล่นเบสไม้นอกสุดไม้ในสุดอะไรเงี้ยเล่นเมโลดี้แต่ปัจจุบันเนี่ยมีท่านอาจารย์ลูดวิกอัลเบิร์ตไม่รู้ไปถึงไหนแล้วก็เล่น8ไม้ซะเลย8ไม้ถือยังไงเหรอคะ เรามีกันอยู่แค่5นิ้วคือเอาไม้4ไม้เสียบทุกระหว่างนิ้วเหรอคะถ้าคิดถึงมาเวลก็เป็นวอลเวอรีนนะโหนึกภาพออกมั้ยก็เป็นก้ามปู4ท่านผู้ฟังลงแบมือนะคะแล้วก็นึกภาพว่ามีไม้มาเสียบระหว่างนิ้ว4ไม้พอเสียบเข้าไประหว่างนิ้วเนี่ยมันก็จะขยับได้น้อยคราวนี้ก็อยู่ที่ความสามารถของผู้แต่งเพลงและผู้เล่นละจะขยับไปขยับมาได้ไม่เยอะค่ะแต่ถ้าเป็น4ไม้ธรรมดานะครับคือใช้แค่มือละ2ไม้อันนี้จะขยับได้คราวนี้เนี่ยพอมันทำจากไม้ใช่ไหมพอลิ่มมันใหญ่ขึ้นเป็นตัวเบสใช่ไหมครับมันจะตัวใหญ่ขึ้นมากๆเลยมันก็จำเป็นจะต้องให้เสียงที่นุ่มลึกเป็นเสียงเบสเหมือนเราฟังเสียง
ดับเบิลเบสใช่ไหมค่ะคราวนี้ถ้าเราใช้ไม้ระนาดแข็งๆเสียงมันก็จะแข็งไปหมดกระด้างก็แก้งก้องแก้งใช่ไหมครับเขาก็ทำไม้ที่มันนวมขึ้นมาเอาไหมพรมไม่รู้อันนี้มันไม่รู้เริ่มจากที่ไหนนะครับน่าจะเป็นที่เม็กซิโกเขาเอาไหมพรมมาพันพอไม่ได้ก็พันขึ้นอีกพันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะนุ่มที่สุดเพลงเพอร์คัชชันมันก็เริ่มเยอะเนาะบางทีก็ต้องนุ่มบ้างบางทีก็ต้องแข็งบ้างมันก็เลยต้องใช้ไม้หลายๆแบบไม้มาริมบ้าไม้กลองต่างๆมีราคาแพงมากๆเพราะว่ามันมีหลายอย่างเวลาไปออกงานทีนึงก็นอกจากแบกมาริมบ้าเต็มคันรถแล้วเรายังแบกไม้ 2-3 ถุงอีกต้องแบบเรียกเป็นยังไงดีคะเป็นคู่หรือเปล่าคะใช่เป็นคู่นักเพอร์คัชชันคนนึงที่ต้องมีสักกี่คู่คะเนี่ยโอ้โหถ้าเราเรียกกันแบบภาษาชาวบ้านคือภรรยาเครียดขนาดนั้นคือแต่ละเพลงเราก็อยากจะซื้อมากขึ้นเราก็อยากเฮ้ยเปลี่ยนอยากเอ้ยอันนี้เสียงดีกว่าอันนี้จริงๆคล้ายๆถ้าสมมติเครื่องเป่านะถ้ามองเป็นเครื่องบลาสเขาจะเปลี่ยนกำพรวดเรียกว่าอะไรดีเมาส์พีซใช่กำพรวดเป่าเขาจะเปลี่ยนเมาส์พีซของเขาในเวลาที่เขาอยากจะเปลี่ยนเสียงของดนตรีบางอย่างค่ะนะฮะก็คล้ายๆกันเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามเพลงอย่างที่เราชอบกับอะคูสติกของห้องแต่ก็จะมีพวกบางประเภทรักในการสะสม นะอย่างผมเป็นต้นครับผมก็จะสะสมเฮ้ยอันนี้มันดีกว่าอันนี้งั้นแอบถามพี่แบงค์มีกี่คู่คะถ้านับตอนนี้ได้ก็มีผมว่าน่าจะมี200นิดๆเดี๋ยวนะคู่นะคะไม่ใช่อันใช่มี200กว่าคู่รวมไม้ทิมปานีไม้ทุกอย่างแล้วที่มีนะ200กว่าคู่ไม่อยากถามราคาเลยค่ะเดี๋ยวภรรยาพี่แบงค์ฟังอยู่เดี๋ยวภรรยาเครียดใช่อันนี้เป็นเรื่องที่ทรมานมากสำหรับภรรยาผมเหมือนกันเพราะเขาจะถามว่าไม่เห็นใช้เลยก็ใช้ตามเพลงที่ใช้ครับเราก็จะเลือกสำหรับเพลงนี้คราวนี้ลืมพูดถึงไวบราโฟนขึ้นไปเมื่อกี้กลับมาเราย้อนกลับมานิดนึงคราวนี้ไวบราโฟนเนี่ยเป็นเครื่องที่เราอาจจะได้ยินกันในเวลาเราไปทานกาแฟนะในร้านดีๆหรือว่าร้านสวยๆเก๋ๆแล้วเขาเปิดเพลงแจ๊สมันจะมีเสียงระนาดฝรั่งที่เป็นเหล็กถ้านึกภาพออกเราก็จะนึกเสียงในหัวออกมันก็จะเป็นตุ้ดิ้งตึงติงตึงตึงติงติงพวกเนี้ยจะเป็นไวบราโฟนเล่นซะเยอะซึ่งไวบราโฟนเป็นน้องใหม่เลยล่าสุดเลยตัวนี้ล่าสุดเลยคือไฮบริดมาจากทุกอย่างไวบราโฟนทำจากอะลอยหรือเหล็กนั่นเองเหมือนกล็อกเกนสปิลก็เขาเอานำกล็อกเกนสปิลตัวเล็กๆเนี่ยที่ทำจากเหล็กเนี่ยครับกับมาริมบ้าที่อยากได้เสียงยาวมากขึ้นมาผสมกันเป็นไวบราโฟนซึ่งไอไวบราโฟนเนี่ยนะฮะมันมีความเป็นกาเมลันด้วยเพราะคนออกแบบนึกภาพกองกาเมลันที่อินโดนีเซียเป็นกาเมลันเหมือนเป็นระนาดของอินโดที่แบบว่าตีแล้วมันใช้ค้อนตีลากยาวๆใช่ไหมแล้วก็รอไปเลยรอไปชั่วโมงหนึ่งบางตัวยาวๆมากๆนี่รอไปก็ไม่สิ้นสุดก็ต้องหาเขาจะใช้ผ้ากับมือมาอุดใช่ไหมคราวนี้ไวบราโฟนก็เป็นอย่างนั้นเลยครับแต่ริมเล็กๆแล้วมีแพดเดิลที่เหยียบเป็นโนใช่ไหมคะใช่เหมือนเป็นโนเลยคือพอเราเหยียบก็ยาวพอเราปล่อยก็สั้นดีอันนี้ดูง่ายกว่าใช่อันนี้ไม่ต้องรัวแล้วสบายใช่ค่ะสบายนักดนตรีแจ๊สส่วนใหญ่เช่นนักดนตรีแจ๊สที่ฟังเพลงของอาจารย์ชิโกเลียนะครับหรือว่าแกรี่เบอร์ตันหรือว่าวิลอะไรเงี้ยครับคือจะมีเขาเรียกว่าอะไรสำหรับไวบราโฟนเนี่ยจะมีคนรู้จักเยอะขึ้นเยอะละค่ะค่อนข้างป๊อปปูล่าในสายแจ๊สมากๆแล้วป๊อปแจ๊สเนี่ยฟังง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยไวบราโฟนนี่เป็นหนึ่งเครื่องดนตรีที่ฮอตฮิตมาทีหลังแต่ดังกว่าใช่เรียกได้ว่าเขาเรียกอะไรมาทีหลังแล้วแซงทุกคนเลยนะฮะโถแล้วก็เครื่องเล็กด้วยพกพาสะดวกแล้วเหลืออีกเครื่องหนึ่ง Glockenspiel ใช่ไหมไอ้ Glockenspiel เนี่ยจริงๆมันคือเบลคนเยอรมันเนี่ยเขามองเป็นระฆังอันเล็กใช่ Glockenspiel ตรงตัวเลยใช่ความหมายก็คือเป็น Glocken นะเป็นระฆังเหมือนระฆังเล็กๆบ้านเราแหละแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นระฆังที่เขาเอามาวางเรียงกันเป็นตัวโน้ตแล้วก็ตีอย่างที่แขวนนั่นแหละก็จะปิ้งปิ้งกิ้งกิ้งเพลาะเพลาะแต่ว่ามันตียาก
หรือเกินอ้าวเหรอคะเออเขาก็เลยเอาเหล็กสแตนเลสสตีลเนี่ยมาตัดแล้วก็จูนก็จะเป็นลิ่มเล็กๆ เสียงก็จะใสๆไอ้เครื่องดนตรีชนิดนี้เนี่ยใช้เล่นออเคสตราเยอะที่สุดแล้วในบรรดาที่ผ่านมาที่พูดถึงทั้งหมดมีไซโลโฟนแต่ว่าก็อกเกนสปิลเล่นเยอะกว่าเยอะเสียงน่ารักเสียงน่ารักน่ารักกุ้งกิ้งเหมือนกล่องเพลงเมื่อกี้นี้เกิดมาแล้วการเล่นในวงออเคสตราหุยอันนี้นี่อยากสงสัยมานานแล้วค่ะคือมุกด้วยความที่มุกเป่าโอโบมุกนั่งอยู่ข้างหน้าไอเราเนี่ยนะโอ้โหเป่าเยอะแยะไปหมดเลยตลอดเลยไม่หยุดเหนื่อยมากหันไปข้างหลังทีไรนี่นักเปอร์คัชชั่นนั่งหลับสบายเลยค่ะระหว่างซ้อมอ่ะโอ้ยสบายแล้วก็ตีอยู่ไม่กี่โน้ตเองใช่แล้วอันนี้เป็นที่โจทย์จันโจทย์จันกันเลยคือแบบว่าอยู่ต่างประเทศหรือประเทศไทยก็จะมีคนถามคำนี้จนมีคอนดักเตอร์หรือว่าคนดูแลวงอะนะหลายๆวงในต่างประเทศเขาแบบแซวกันในหนังสือพิมพ์สมัยก่อนหรือว่า Facebook ยังเห็นอยู่เลยถ้านั่งเซิร์ชนะครับจะมีเหมือนไวโอลินเล่น 1,000 โน้ต 1,000 โน้ตก็จะได้เงินสมมตินะครับ 1,000 โน้ตอาจจะได้เงิน 3,000 บาทหมดงานนึงอาจจะเล่น 2-3 หมื่นอาจจะถึงล้านโน้ตได้เนี่ยก็อาจจะได้หมื่นกว่าบาทแต่นักเพอร์คัชชั่นเราอาจจะตีแค่3ทีจากทั้งเพลงใช่สมมุติว่า 30,000 เท่ากันเราก็จะนับครั้งที่1 10,000 บาท เรียบร้อยครั้งที่2ตุ่มอีก 10,000 บาท oh, ว่าสุดท้าย okay. อีกตุ่มนึงแล้วจะได้อีก 10,000 บาทสุดยอดใช่แต่อันนั้นเป็นคำแซวเฉยๆก็ตลกๆนะครับจริงๆแล้วสำหรับนักเพอร์คัชชั่นเนี่ยใช้คำว่าการเล่นตัวหยุดมันเป็นปัญหาของพวกเราตัวหยุดเหรอคะใช่เพราะว่าหยุดทั้งเพลงเลยเนี่ยแปลว่าคุณจะต้องจำสกอร์ได้หมด คุณจะต้องศึกษามาอย่างเพลง New World Symphony ของ The World Sharp นะทั้งเพลงเลยตั้งแต่แรกจนจบเลยนะฮะมีฉาบทีเดียวทีเดียวเหรอคะทีเดียวและทีเดียวนั้นเนี่ยเป็นฉาบที่เสียงยาวและ 3P 3P คือเบามากๆเบามากเบาจนคนฟังต้องได้ยินเสียงกระซิบของฉาบแล้วก็ขึ้นมาพร้อมกับเครื่องสายพอดีแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันยากมากครับเพราะว่าเรานั่งอยู่ในเพลงประมาณ15นาทีแล้วมือมันก็จะสั่นกับแอร์หนาวๆนะแล้วฉาบเนี่ยจะมีน้ำหนักประมาณ7กิโลถึง8กิโลแล้วก็มีความหนาค่อนข้างหนาแล้วเราหยิบฉาบนั้นขึ้นมาแล้วเราต้องตีเบาที่สุดที่ทำได้ส่วนใหญ่เนี่ยฉาบตัวเนี้ยจะตีพลาดโน้ตเดียวก็พลาดนะคะโน้ตเดียวตัวนี้จะพลาดแล้วก็หลายๆคนจะถูกเปลี่ยนหรอคะแบบไม่โอเคเลยเราเปลี่ยนคนได้ไหมถ้าพูดกันตรงๆคือนักเพอร์คัชชั่นเนี่ยเราเล่นโน้ตน้อยแต่ทุกโน้ตเราได้ยินคนฟังจะได้ยินหมดเพราะฉะนั้นมันจะเสี่ยงต่ออาชีพเราสูงครับเนียนไม่ได้เลยจะเนียนไม่ได้เราทุกคนถือเป็นโซโล่หมดนั่นเองถ้าตั้งแต่เรียนแล้วอาจารย์ทุกคนบอกเราคือโซโล่เพอร์คัชชั่นทุกคนทีมปนีก็เป็นโซโล่ทีมปนีทุกคนเพราะฉะนั้นเล่นทีเดียวต้องตรงเพราะมันคือกระทบเนื้อเราเนียนไม่ได้ทุกอาชีพมีความเสี่ยง นะฮะก็เสี่ยงมากก็ได้เงินมากคล้ายๆผมเคยถามเพื่อนผมที่เป็นนักบินทำไมนักบินก็ไม่ได้ทำอะไรขึ้นไปบนเครื่องบินแล้วกดสวิตช์แล้วให้คนช่วยกันคุมเดี๋ยวมันก็ไปถึงแล้วทำไมได้เงินเยอะกว่าคนอื่น เขาก็จะตอบว่าถ้าเครื่องบินตกเนี่ยคนที่จะโดนเบลมมากที่สุดคือเขานักบินจะต้องได้เงินเยอะกว่าความเสี่ยงสูงความเสี่ยงสูงกว่านั่นเองเพราะนั้นนักทิมบานีหรือนักเพอร์คัชชั่นเล่นน้อยแต่ต้องจำสกอร์ให้ได้แทบจะทั้งหมดเลยค่ะแล้วเราเสียงดังด้วย ใช่ เคยได้ยินมาว่าหลายๆวงออเคสตราในโลกเนี่ย3เครื่องดนตรีที่ได้เงินเดือนเยอะที่สุดคือโอโบทำเป็ดแล้วก็ทิมปานีถูกต้องต้องมีคืออันนี้พูดถึงเรื่องทิมปานีได้เลยเพราะทิมปานีเรามานานละตั้งแต่ปี18อ่ะเนาะช่วงยุค18เนี่ยเราเริ่มมีทิมปานีจริงจังมากๆก็ทิมปานีเนี่ยเราให้หน้าที่หลักคือเราเป็นหัวใจของวงสมมุติในท่อนต่างๆทำนองเพลงต่างๆเนี่ยที่กำลังไหลลื่นเลยอาจจะไม่มีจังหวะชัดเจนก็ตามแต่เมื่อถึงจุดที่คอนดักเตอร์ต้องการให้สีวงเปลี่ยนหรือเกิดริทึมขึ้น
ขาจะสื่อสารกับนักทิมปานีแล้วพอลงมาโชะหนึ่งก็เกิดริทึมเลยทันทีวงมันไปโดยไม่มีเพอร์คัสชันไม่ได้เนาะไม่ได้เลยมันไม่คอมพลีทขาดสีสันมากๆเป็นกลายเป็นว่าถือเป็นเครื่องที่สำคัญมากใช่ไม่งั้นจะจืดคนหนึ่งก็ต้องเห็นแบบวิ่งไปวิ่งมาด้วยใช่ไหมคะบางเพลงบางเพลงเราเล่นหลายเครื่องเราคือเครื่องปรุงนั่นเองฉาบมาทีนึงเราก็เหมือนน้ำปลาเนอะทีนึงอ่ะทิมปานีมาทีนึงอันนี้เราอาจจะเป็นพริกน้ำส้มได้คือเราเครื่องปรุงให้เต็มอีกเรื่องนึงค่ะสงสัยมากที่พี่บอกว่ามาริมบ้าขนาด 2.7 เมตรใช่ไหมคะใช่แม่สักครู่บอกเวลาขนไปไหนมาไหนนี่ทำยังไงเหรอคะโอ้โหคือมักจะเห็นว่านักเปอร์คัสชันเนี่ยจะมาก่อนชาวบ้านเขาเสมอเลยในวงต้องไปเช้ากว่ากับช้ากว่าเพราะว่าขนของชีวิตตรงนี้ดูลำบากมากเลยใช่ไหมคะใช่อย่างที่บอกนะตั้งแต่เกิดมาแล้วก็ขนของมาตั้งแต่ที่บ้านทำงานนะฮะก็ใช้คำว่าถ้าเกิดใหม่ได้เราอยากไปเล่นปิกโกโลหรือโอโบเหมือนกันจะได้เล็กลงทีนี้ไออย่างทิมปานีหรืออะไรเราต้องไปเตรียมหนังเพื่อจูนนิ่งใช่ไหมฮะแต่อย่างมาริมบ้าเนี่ยเราต้องถอดทุกอย่างปัจสมัยก่อนเนี่ยมาริมบ้ามันจะเป็นตัวเดียวเลยต้องเอาขึ้นรถบรรทุกเท่านั้นมันลำบากแต่เดี๋ยวนี้มาริมบ้ามันถอดชิ้นได้มันเหมือนระนาดปะคะที่แบบว่าเป็นออกมาแล้วก็ม้วนๆใช่แล้วก็เอาขีระนาดออกเหมือนระนาดเลยแล้วก็ม้วนใส่ถุงค่ะแล้วที่เหลือเนี่ยก็เหมือนรางเดี๋ยวนี้รางบ้านเราระนาดไทยก็แกะได้พับได้อ้าวเหรอคะทำแบบเดียวกันเลยก็คือแกะพับแต่มัน 2.7 เมตรมันเลยใช้เวลานานหนักด้วยใช่ไหมแล้วก็หนักด้วยมุกรู้แล้วค่ะทำไมได้เงินเดือนเยอะตีน้อยแต่ขนเยอะขนเยอะแล้วพอเล่นเสร็จเก็บเดี๋ยวนะคะสมมติว่าขนจากที่หนึ่งแปลว่าต้องถอดใช่แล้วก็ขนไม่ถึงเสร็จต่อส่วนใหญ่อะเราจะใช้จนถึงวันแสดงเลยแล้วค่อยเก็บทีเดียวต้องถอดใส่ใช่นักดนตรีต่างชาติที่เป็นแบบโปรเฟชชั่นอลจริงๆเขาจะมีคนรับจ้างทำด้านนี้เลยโอ้ใช่เหมือนกองชุดเหมือนกันก็จะมีเขาเรียกว่านักเซตอัพเขาทำหน้าที่นี้พอเล่นเสร็จเดี๋ยวเขาเก็บเองคือมืออาชีพมาก10นาทีเสร็จการเก็บรักษาสำคัญมากเพราะเครื่องดนตรีราคาแพงมากมากทิมปานีก็ล้านหนึ่งสมมุตินะครับล้านหนึ่งนี่คือทั้งเซตทั้งเซตโอ้โหตกใจนึกว่าลูกละล้านโดยประมาณนะฮะก็อย่างมาริมบ้าก็มี 4-5 แสนขึ้นไปอาจจะบางตัวเป็นล้านเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลรักษามันสำคัญมากอย่างมุกเล่นโอโบเงี้ยไม้มันจะเปราะบางเนาะเซนซิทีฟกับอากาศนี่โหประเทศไทยนี่สุดยอดเลยใช่เรียกได้ว่าเอาออกมาข้างนอกห้องแอร์ตีอาจจะแตกเลยก็ได้ตัวนั้นใช่บางทีเราก็ต้องเอาเข้ามาในห้องแอร์ก่อนรอให้อากาศเซตตัวนะมันก็มีความยากเย็นแต่เชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยมีคนรักเสียงของมันมากแบบมีแต่คนรักที่จะเล่นมันเพราะฉะนั้นมีคนดูแลเยอะพูดคุยกันมาพอสมควรก่อนจากกันพี่แบงค์มีอีกหนึ่งบทเพลงมาฝากเป็นเพลงที่พี่แบงค์เล่นเองด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็อันนี้เป็นเพลงคอนเชอร์โต for มาริมบ้านะครับชื่อ The Universe นะฮะเป็นของอาจารย์ลุดวิกอัลเบิร์ตเป็นผู้ประพันธ์คราวนี้ตัวผมเองได้มีโอกาสในการร่วมอัดเพลงนี้ด้วยที่เบลเยียมนะฮะกับวงโปแลนด์แล้วก็จะกำลังจะมีเพลงเนี้ยเวอร์ชั่นที่คนไทยเล่นที่เกษตรศาสตร์นะครับวินซิมโฟนีมีน้องมุกเล่นโซโล่ด้วยใช่ค่ะอันนี้ก็กำลังจะวางขายที่เบลเยียมเร็วๆนี้เหมือนกันอ๋อค่ะครับในท่อนนี้คือท่อน The Silent in the Space นะฮะก็จะเป็นท่อนเพลาะๆความเงียบในโอกาสใช่ให้ดูให้ฟังเสียงมาริมบ้ากับที่เล่นโซโล่หน้าวงเพราะเราคิดว่าเพอร์คัสชันจะเล่นหลังวงเสมอคราวนี้เรามาเล่นหน้าวงบ้างเป็นยังไงได้เป็นตัวเอกของบทเพลงที่ท่านผู้ฟังได้ฟังกันค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่แบงค์มากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยสนุกมากเลยครับค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐาคนขจรและผมแบงค์ธนสิทธิ์ศิริพานิชวัฒนาครับเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Gen Z and Classical Music สัมผัสเสียง
สัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Music จากแตรนำขบวนล่าสัตว์ในป่าดงพงไพรสู่การบรรเลงในคอนเสิร์ตฮอลล์อันยิ่งใหญ่พบกับวิวัฒนาการของเครื่องลมทองเหลืองได้ในรายการ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาคุณขจร Gen Z and Classical Musicท่านผู้ฟังคะบทเพลงที่เพิ่งจบไปคือเพลง Festive Overture ซึ่งประพันธ์โดยนักประพันธ์ชาวรัสเซียดิมิทรีชอสตาโกวิชซึ่งก็เป็นนักประพันธ์ที่เคยมีความเห็นต่างทางการเมืองจนถึงกับถูกประณามโดยสหภาพโซเวียตนะคะว่าห้ามให้สังคมเนี่ยเอาบทเพลงของเขามาแสดงเลยอย่างบทเพลง Festive Overture นี่ก็มีความเกี่ยวข้องกับทางการเมืองด้วยเช่นกันก็คือแต่งขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์30ปีในการปฏิวัติเดือนตุลาคมการปฏิวัติครั้งนี้เผื่อท่านผู้ฟังไม่รู้จักก็คือเป็นการปฏิวัติโดยประชาชนในประเทศแล้วก็ทำให้เกิดการสถาปนาประเทศขึ้นเป็นสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซียซึ่งก็คือเป็นรัฐสังคมนิยมประเทศแรกเลยของโลกบทเพลงเปิดด้วยทรัมเป็ตแล้วก็เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมทองเหลืองหรือว่าเครื่องบราสเนี่ยซึ่งจะมีความยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ตามด้วยทำนองที่กระฉับกระเฉงเร็วสนุกสนานอาจารย์โปเคยมีโอกาสได้เล่นแล้วก็ได้คอนดักเรียกว่าอะไรดีคอนดักควบคุมวงในเพลงนี้ใช่ไหมใช่ครับเป็นยังไงบ้างคะเพลงจริงๆเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเพลงหนึ่งที่ท้าทายสำหรับนักดนตรีไทยทุกเครื่องดนตรีใช่ไหมคือเรามีโน้ตที่ค่อนข้างจะบอกว่าอยู่ในระดับที่ยากสำหรับการแสดงความสามารถของทุกเครื่องดนตรีไม่ว่าจะเป็นเครื่องลมไม้อย่างที่คุณมุกเล่นนะครับเครื่องทองเหลืองอย่างที่ผมเล่นแล้วแม้แต่เครื่องสายหรือเพอร์คัชชั่นทุกคนเนี่ยล้วนมีความสำคัญในบทเพลงนี้ทุกคนเป็นองค์ประกอบที่ขาดกันและกันไม่ได้นะฮะวูดวินก็จะโชว์มาตั้งแต่แรกหลังจากแฟนฟ้าเสร็จนะฮะก็จะโชว์ความสามารถหลังจากนั้นก็เครื่องสายก็เข้ามาไม่แพ้กันแต่เครื่องบราสเนี่ยพิเศษก็คือตั้งแต่ต้นโน้ตตัวแรกโน้ตตัวแรกมาเป็นแฟนแฟร์ถือที่เราเรียกว่าประโคมแต่นะฮะในศัพท์ไทยตอนนี้ที่กำลังเรียกกันนะฮะแฟนแฟร์แฟนแฟร์ก็คือประโคมแต่ก็ขึ้นมาก็เป็นทรัมเป็ต3ตัวขึ้นมาหลายๆครั้งเนี่ยถ้าเราไปอยู่หลังโรงละครเนี่ยนะฮะเราก็จะได้ยินวงไหนที่กำลังจะเล่นเพลงที่เป็นเพลงแรกแล้วก็จะได้ยินพวกโน้ตทรัมเป็ต3คนมาจูนนิ่งกันสำหรับโน้ตแรกที่จะเข้ามาเพราะมันเข้ามาเป็นคอร์ดเลยแล้วอันแรกเลยต้องเนียบเลยเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งเริ่มบรรเลงแล้วเขามาปรับไม่ได้เขาต้องปรับในสมองเขาก่อนที่จะเริ่มบรรเลงโน้ตตัวแรกต้องเป๊ะเลยต้องเป๊ะเลยนะยากยากยากมากยากมากวันนี้เราได้รับเกียรติจากศิลปินศิลปาธรนะคะดร.วานิชโปตวานิชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์โปนะคะเรียกแบบนี้แล้วกันผมวานิชโปตวานิชนะครับเป็นนักทรัมเป็ตเริ่มเล่นดนตรีในเครื่องดนตรีทรัมเป็ตที่โรงเรียนวัดสุทธิวรารามปีพ.ศ.2525ปีที่สมโภชรัตนโกสินทร์200ปีนั่นคือเริ่มแรกที่เริ่มศึกษาทรัมเป็ตนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้เริ่มเข้าไปร่วมเล่นกับวงเยาวชนวงดุริยางค์เยาวชนไทยวงดุริยางค์เยาวชนไทยครับในปีแรกที่ก่อตั้งนะฮะตอนนั้นยังเด็กมากอยู่เลยเขาเริ่มตั้งแล้วก็มาชวนเราไปเล่นเราก็เลยไปก่อนเข้าวงบางกอกซิมโฟนีผมเข้าเป็นสมาชิกบางกอกซิมโฟนีปี2529หลังจากเล่นดนตรีได้ประมาณ4ปีปีเข้าปีที่5โอ้4ปีเองใช่ครับใช่ครับตอนนั้นคือวงเข้าปีที่5พอดีผมคิดว่าน่าจะพอดีกับผมเริ่มหัดเล่นดนตรีครับวงก็คือเริ่มกำลังเริ่มตั้งตอนนั้นก็หลังจากนั้นก็คือเรียนดนตรีใช่ครับก็เข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะแล้วก็ในระหว่างเรียนจุฬาก็ได้ทุนไปที่รัฐดำคอนเสิร์ตทัวร์เทอมหนึ่งครับแล้วก็กลับมาก็มารับราชการที่กรมศิลปากรก่อนจบมหาวิทยาลัยหลังจากนั้นก็ลาไปเรียนต่อให้จบมหาวิทยาลัยคือที่รีบเข้าตอนนั้นเพราะว่าโอกาสยากมากที่วงกรมศิลปากรจะเปิดวงเป็นวงที่เราสามารถทำงานได้ตรงสาขาเราที่สุดณตอนนั้นเลยคือสามารถเป็นนักดนตรีจริงๆที่วงดุริยางค์กรมศิลปากรนะก็ใครๆเมื่อก่อนใครๆก็อยากเข้าราชการ
แม้แต่ทุกวันนี้ก็คงยังมีคนอีกหลายคนอยากข้าราชการใช่ไหมถึงเงินเดือนจะน้อยแต่ก็ยังน่าอยู่นะฮะมีความสุขดีนะฮะก็เรียนจนจบแล้วก็กลับไปทำงานต่อแล้วก็ตอนหลังก็ออกมาเรียนปริญญาโทแล้วกลับไปทำงานต่อแล้วก็ออกมาเรียนปริญญาเอกก็กลับไปทำงานต่อแต่ปริญญาโทกับปริญญาเอกนี่เป็นเรียนนอกเวลาราชการละจะไม่ค่อยชวนงานเท่าไหร่ก็คือระหว่างนั้นก็เล่นอยู่ในวงบางกอกซิมโฟนีด้วยอันนี้คือที่บอกว่าออกมาเรียนออกมาทำงานที่วงดุริยางค์กรมศิลปากรคือตอนนั้นคือไปเรียนที่รัตดำอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่ครับคือผมสอบได้ก่อนที่จะไปรัตดำค่ะแล้วก็กว่าจะประกาศผลกว่าจะอะไรพอดีนะก็กลับมาพอกลับมาผมก็เข้าไปรับราชการก่อนดรอปเรียนไว้ดรอปเรียนที่จุฬาไว้ค่ะครับแล้วก็พอโอเคแล้วก็กลับไปเรียนปกติค่ะไปอยู่ที่รอทเทอร์ดัมนานเท่าไหร่คะ3-4เดือน3เดือนครับอ๋อดีไหมคะดีครับเนเธอร์แลนด์มันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ไปที่ยุโรปแล้วก็ได้ไปเจอครูไปอยู่ในสังคมที่ใกล้ชิดกับดนตรีคลาสสิกมากกว่าที่บ้านเราเป็นค่ะนะฮะมันก็ได้โอกาสเจอนู่นเจอนี่ไปเจอครูที่ไขปัญหาเราได้บอกว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรพอถ้าเราเก็บเกี่ยวตรงนั้นได้เนี่ยมันทำให้เราต่อยอดได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ตอนเรียนปริญญาโทเรียนที่ไหนล่ะเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับแล้วปริญญาเอกก็ปริญญาเป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่ผมตั้งใจว่าจะเรียนตั้งแต่เด็กอันนี้ก็คือเพิ่งจะได้รับด็อกเตอร์เมื่อไม่นานมานี้เองใช่ไหมได้เป็นทางการเมื่อ2ปีที่แล้วแต่เห็นว่าปีที่แล้วเพิ่งรับปริญญาใช่ไหมคะครับใช่แต่เขาจะประกาศจบก่อนค่ะยินดีด้วยขอบคุณมากครับค่ะแล้วปัจจุบันมีรับตำแหน่งอีกที่ไหนอีกไหมคะหมายถึงว่าเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ไหนก็มีเป็นอาจารย์ประจำวิชาอำนวยเพลงนะครับอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตนะฮะแล้วก็สอนทรัมเป็ตที่มหาวิทยาลัยรังสิตด้วยครับค่ะก็คือเป็นทั้งนักทรัมเป็ตเป็นอาจารย์สอนทรัมเป็ตเป็นวัทยากรครับมีอะไรอีกไหมคะก็ไม่เป็นอะไรอย่างอื่นก็เล็กๆน้อยๆมีเขียนเพลงบ้างเรียบเรียงเพลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับทำหลายอย่างมากเอาเวลาที่ไหนคะเนี่ยเอาเวลานอนนะครับเอาเวลานอนไปนั่งทำก็ไม่นอนก็พักผ่อนน้อยลงนิดนึงแต่มาทำคือถ้าเรารอว่างเนี่ยเราจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะก็เลยแบบว่าคนก็ชอบถามว่าเอาเวลาที่ไหนแต่งเพลงผมก็ไม่ได้จะกวนเขาผมก็บอกว่าเอาเวลานอนเอาเวลาที่จะพักผ่อนนั่นแหละคือบางครั้งเนี่ยเราก็ยังสังสรรค์กับเพื่อนเหมือนปกติแต่เรากลับไปบ้านปุ๊บแทนที่เราจะนอนเลยเราก็นั่งทำงานสักหน่อยหรือไม่ก็ตื่นเช้าอีกหน่อยนึงมานั่งทำงานหุยรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่อาจารย์โปเสียสละเวลานอนมาออกรายการ อ๋อจริงๆธรรมดาผมตื่นเช้าครับไม่เป็นไรครับ อ๋อตื่นเช้าแล้วก็นอนดึกนอนดึกหน่อยนึงก่อนที่จะไปคุยกันมากกว่านี้วันนี้เราตั้งใจมาพูดกันเรื่องเครื่องบราสก็คือเครื่องทองเหลืองค่ะที่อาจารย์โปเล่นอยู่เลยเกริ่นสักเล็กน้อยละกันว่าเครื่องบราสมันคืออะไรเหรอคะเอาใช้นิยามคำนะครับที่มีเสียงที่ชัดเจนดังนิดนึง แต่ก็ไม่ดังเสมอไปแต่ว่ามันมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมีความเป็นผู้นำสูงนิยมสำหรับการเป่าประกาศสักดาแต่ละอย่างตั้งแต่โบราณโบราณอย่างเช่นแต่ฟันแฟร์อย่างเงี้ยนะฮะเวลาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ยิ่งใหญ่บนโลกนี้จะมาก็จะมีการนำร่องให้ว่าท่านกำลังจะมาแล้วนะคนนี้จะมาแล้วนะหรือจะอะไรเงี้ยค่อนข้างประกาศสักดานิดนึงหรือจะเป็นการออกรบในสมัยก่อนก็มีส่วนนะพระราชาจะมาหรืออะไรมาก็จะมีแต่ฟันแฟร์ออกมาให้ได้ยินพออาจารย์โปเล่ามาอย่างนี้แล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วขอแบบว่าแนะนำเพลงเครื่องบราสที่แบบว่าประกาศสักดาอย่างนี้สักเพลงนึงได้ไหมคะโอ้แต่บางเพลงเนี่ยมันเป็นแบบเศร้าแต่ว่าเนื้อหามันเศร้าแต่เราฟังแล้วอาจจะสนุกนะฮะอย่าง introduction ของมาเลอร์หมายเลข5เนี่ยนะครับขึ้นมาด้วยทรัมเป็ตเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นท่อนแรกเนี่ยมันคือกำลังจะพูดถึงการแห่ศพลักษณะอย่างนั้นมากกว่านะฮะเพียงแต่ว่าด้วยคาแรคเตอร์มันอาจจะดูแล้วไม่ใช่แค่แห่สมบัติอาจจะดูยิ่งใหญ่กว่านั้นมันไม่ได้เศร้าอะไรขนาดนั้นก็เดี๋ยวเราจะเปิดให้ฟังนะฮะสักนิดหนึ่งว่ามันเป็นยังไงขึ้นมาด้วยทรัมเป็ตหลังจากนั้นทั้งวงรับก็มาหลังจากที่ทรัมเป็ตประโคมมาคนเดียวนี่ฟังดูดีนะฮะแล้วมันยิ่งใหญ่มากครับแต่ทุกท่านจะเห็นภาพว่ามันเป็นอย่างไรค่ะท่านผู้ฟังคะไปรับฟังกันได้เลยค่ะกับบทเพลงซิมโฟนีหมายเลข5ของกุสตาฟมาเลอร์
Gen Z and Classical Music ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาคุณขจรและอาจารย์วานิชโปตวานิชค่ะอาจารย์โปคะเมื่อสักครู่บทเพลงซิมโฟนีหมายเลข5ของกุสตาฟมาเลอร์ขึ้นมาแบบทรัมเป็ตโซโล่เดียวๆเท่มากครับยากไหมคะเพลงนี้ อยากจะบอกที่มาว่าจริงๆมันยากมากคือนักทรัมเป็ตทั่วไปเนี่ยพูดถึงได้ยินชื่อมาเลอร์แล้วเขาจะรู้สึกว่า มันเป็นอะไรที่ท้าทายเพลงของมาเลอร์หลายๆเพลงบอกได้ว่าทุกเพลงดีกว่า ยากสำหรับนักดนตรีเกือบทุกท่านในวง ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่ว่าด้วยความโดดเด่นในการใช้เสียงแตรของมาเลอร์เนี่ยเขานิยมใช้มากทุกท่อนทุกเพลงจะมีเสียงที่มันรู้สึกประกาศชัยชนะอย่างไรก็ไม่ทราบนะฮะที่แย่กว่านั้นคือที่แย่กว่านั้นคือบทเพลงของกุสตาฟมาเลอร์เนี่ยได้รับเลือกให้เป็นเพลงสำหรับคัดเลือกนักดนตรีเข้าวงทั่วโลกสำหรับทรัมเป็ตเลยสำหรับทรัมเป็ตเลยแน่ๆเครื่องอื่นก็ยังมีนะฮะอย่างทรัมเป็ตเนี่ยซิมโฟนีเบอร์5ตอนท่อนแรกตอนอินโทรดักชันที่ท่านผู้ชมทุกฟังได้ฟังไปนั่นนะครับอันนั้นเป็นอันที่ทุกวงขอให้คุณบรรเลงให้ฟังเพราะฉะนั้นที่ท่านได้ฟังไปนั้นไม่ธรรมดานะฮะคนที่เป่าให้ท่านฟังเมื่อสักครู่นั้นก็คือโทมัสสตีเวนเป็นหัวหน้ากลุ่มทรัมเป็ตของ Los Angeles Philharmonic แต่ว่าเพิ่งเสียชีวิตไปประมาณปีที่แล้วเองะนะฮะเป็นคนหนึ่งที่เป็นระดับปรมาจารย์มูก็เคยมีโอกาสเล่นเพลงนี้แล้วคือณตอนนั้นคือยังเป็นนักเรียนอยู่ที่สิงคโปร์แล้วนักทรัมเป็ตเพื่อนมุกเนี่ยเก่งมากเลยเล่นแบบเพอร์เฟกต์ทุกรอบตอนซ้อมปรากฏว่าพอถึงวันจริงพลาดตั้งแต่ต้นเลยปะใช่แบบว่าพอเล่นไปนิดนึงแล้วแบบตอนที่ขึ้นตัวสูงใช่มันแคร์เหมือนเขาบอกว่าพอถึงเวลาจริงแล้วมันตื่นเต้นมากจริงๆมันตื่นเต้นมากคือธรรมดาเนี่ยไม่ตื่นเต้นก็ยากอยู่แล้วพอตื่นเต้นปุ๊บเนี่ยมันอะไรก็เกิดขึ้นได้บางครั้งเนี่ยคุณผู้เคยเป็นไหมเวลาตื่นเต้นปุ๊บเราจะหายใจน้อยลงโอ้ประจำเลยแล้วก็จะหายใจทีขึ้นทุกอย่างเกรงไปหมดนั่นแหละอันนั้นเป็นบ่อเกิดที่ทำให้เราเป่าพลาดได้ง่ายขึ้นใช่ไหมฮะพอร่างกายเราไม่รีแลกซ์จริงๆเนี่ยมันคุมอะไรได้ยากมากเลยเราถึงต้องฝึกสมาธิส่วนหนึ่งเราต้องมีสติในก่อนที่จะเล่นดนตรีในระหว่างที่เล่นดนตรีอะไรพวกนี้ครับมันก็พูดจริงๆมันก็ลำบากนะเล่นดนตรีนะมันต้องพร้อมทุกอย่างคือหลายๆคนเขาเห็นแล้วเราเล่นนั้นมีความสุขใช่เวลาเล่นดีมีความสุขแต่กว่าจะมีความสุขในแต่ละครั้งเราซ้อมมาเราทุกข์มามากพอ แล้วก็เรียงต้องเสี่ยงด้วยบนเวทีว่าจะสุขหรือจะทุกข์หลังจากนั้นใช่โอ้ยความเสี่ยงสูงมากใช่ฮะคือมันเหมือนง่ายมันก็อาจจะง่ายสำหรับคนที่มันเกิดมาได้ธรรมชาติดีๆนะเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยเราต้องฝึกฝนในวันที่เราอัดรายการกันอยู่ตอนนี้ก็คือนี้มีคอนเสิร์ตเดี๋ยวไปเสี่ยงกันบนเวทีต่อใช่ครับคอนเสิร์ตแม้แต่โน้ตง่ายๆของคอนเสิร์ตเราก็เสี่ยงเพราะว่ามันไม่ได้ง่ายจริงบางอย่างมันเนี๊ยบซะจนยิ่งเพลงแบบที่ฟังดูง่ายๆยิ่งต้องแบบโหระวังตัวมากใช่ครับเพราะเราไม่สามารถแสดงความยากให้คนฟังรู้สึกได้ว่ามันยากแล้วต้องฟังให้เขาฟังได้ราบเรียบที่สุดเครื่องบราสนี่มีที่มาที่ไปมีต้นกำเนิดยังไงหรอคะครับมันเริ่มมาจากน่าจะเป็นการส่งสัญลักษณ์นะฮะเหมือนประโคมแต่ปัจจุบันนี้นะฮะแต่เมื่อก่อนไม่รู้จะเป่าอะไรก็เอาหอยเขาสัตว์มาเป่าก่อนจะออกรบก่อนจะล่าสัตว์ก่อนจะอะไรพวกนี้เนี่ยส่งสัญญาณกันให้คนในหมู่บ้านรับทราบนะฮะมันก็พัฒนาไปเรื่อยผมก็ไม่รู้ละกรรมวิธีก่อนที่จะมาเป็นเครื่องดนตรีเนี่ยไม่รู้นะฮะมาเจออีกทีก็เป็นลักษณะที่เขาเรียกว่า natural trumpet ค่ะเป็นเครื่องยาวๆมีลักษณะมีลำโพงบานๆอย่างที่เราเห็นกันทั่วไปนะฮะแต่ว่าไม่มีกระเดื่องไม่มีปุ่มกดทำให้เล่นเสียงเล่นสามารถเล่นระดับเสียงได้แค่โน้ตบางตัวในบันไดเสียงหนึ่งก็อย่างเช่นก็อาจจะเป็นปามปามปิ้มปามเป็นเหมือนโน้ตลักษณะของแฟนๆที่เราได้ยินก็จะเลือกโน้ตนั้นมาผมก็ไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเขาแต่งเพราะว่าเล่นได้แค่นั้นหรือเปล่า ใช่หลังจากนั้นก็เริ่มมีการพัฒนามาเริ่มเจาะรูในระหว่างท่อก็สามารถมีเสียงเปลี่ยนคล้ายๆเครื่องวูดวินใช่ไหมมีเสียงเปลี่ยนได้สามารถทำอะไรได้เริ่มเล่นคอมาติกได้อะไรบ้างหลังๆก็เป็นระบบวาล์วกดลงไปเพื่อลมที่เราเข้าไปเนี่ย
จากปากเป่าไปจนถึงลำโพงมีระยะยาว30เซนมีวาล์วอยู่3วาล์ววาล์ว1เพิ่มไปอีกครึ่งเซนเสียงมันก็จะไกลขึ้นใช่ไหมครับพอไกลขึ้นเสียงมันก็จะต่ำลงวาล์วบางวาล์วอาจจะยาวเซนหนึ่งอีกวาล์วหนึ่งเซนครึ่งแต่ละอันจะมีระดับเสียงที่ไม่เท่ากันแล้วเขาก็จะคำนวณไปคำนวณมาลงตัวพอดีได้ครบ12เสียงก็ว่าอยู่เห็นมีอยู่แค่3ปุ่มแต่ทำไมเล่นโน้ตได้เยอะจังก็คือมันก็มาจากการเป่าโน้ตได้ไม่กี่ตัวนะครับเอาเรากลับไปทางเดิมที่บอกว่ามี10เซน10เซนอาจจะเป่าด้วยตัวโดตัวซอนตัวโดแต่พอ10เซนนั้นยาวขึ้นในระหว่างที่เราเป่าตัวโดเรากดไป1ปุ่มที่มันต่ำลงมาที่มันยาวขึ้นครึ่งเซนมันก็อาจจะเป็นตัวทีอ๋อก็คือทำให้ตัวโดมันต่ำลงมาต่ำลงมาคราวนี้ก็เป็นซอนซอนก็ต่ำลงมาไล่มาก็ไล่จนมาถึงตัวโดเช่นเดียวกันอย่างลักษณะอย่างนั้นครับก็คืออันนี้ก็คือเป็นยุคปัจจุบันเลยใช่ไหมทำเป็นแบบนี้แล้วเครื่องอื่นๆล่ะคะมีพัฒนาการที่คล้ายๆกันอย่างนี้ไหมคะเช่นเดียวกันฮอนก็คงเป็นแบบเดียวกันมาจาก Natural Hall แล้วก็จะมีคีย์แต่ละคีย์ใช่ไหมครับว่าเครื่องยาวอะไรเท่าไหร่แล้วก็หลังๆก็เริ่มมามีกระเดื่องเริ่มมีวาล์วเช่นเดียวกันตอนนี้ทำได้ทุกอย่างทอมโบนท่านผู้ฟังลองนึกภาพนะครับไอ้เครื่องที่มันใช้มือแล้วก็เขาเรียกว่าชักใช่ไหมฮะ ชักสไลด์ให้มันยาวขึ้นปุ๊บก็มีเสียงป่าป้อได้ไงฮะจริงๆมันก็คือวาล์วนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าเป็นในลักษณะของเส้นตรงคือใช้เลื่อนใช้เลื่อนเอาก็คือก็ทีละเซนทีละครึ่งเซนเซนหนึ่งอะไรลักษณะเดียวกันคล้ายๆกับที่ผมอธิบายในเรื่องวาล์วไป ยาวขึ้นก็ต่ำลงแล้วก็แต่ละตัวก็มีโดซอนโดก็เหมือนไล่ลงมาเหมือนกันยาวขึ้นยาวขึ้นในแต่ละช่วงแล้ววิธีการผลิตเสียงของเครื่องบราสอะคะก็คือมุกรู้ว่ามันมีที่เขาเรียกอะไรนะปากเป่าmouthpiece จริงๆมันเริ่มมาจากปากสั่นเสียงของเครื่องบราสเนี่ยเกิดมาจากการสั่นสะเทือนของริมฝีปากคุณมุกเคยทำแบบเวลาเบื่อทำปากเห็นไหมได้ยินเสียงบู๊ใช่ไหมฮะเราไม่ต้องทำเสียงอะไรก็ได้เราแค่มันมีถ้าเราบู๊นี่เราเสียงเราบู๊เราบู๊ออกมาด้วยนะฮะเราก็มันก็มีเสียงแล้วก็เริ่มทำให้มันคอมแพกขึ้นให้มันเป็นรูขึ้นมันจะมีระดับเสียงใช้อันนี้คอนโทรลที่หลายๆคนงงว่ามีปุ่มอยู่ไม่กี่ปุ่มทำไมเป่าเสียงได้เยอะแยะมันคืออันนี้แหละครับที่จะบอกว่ายากก็เพราะอันนี้ส่วนหนึ่งเลยกลายเป็นว่าแบบหูมันดูยากมากเลยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เครื่องแล้วมันคือตัวเรามันคือตัวเราคอนโทรลเครื่องด้วยหูใช่จริงๆวุฒิวินก็เป็นใช่ไหมฮะมันก็มีระดับหนึ่งใช่ค่ะแต่ว่าไม่มากเท่าเครื่องบราสเครื่องบราสก็กำไปครับโอ้โหมันก็สนุกดีมันก็ท้าทายไปอีกแบบแต่ผมก็ยังรู้สึกว่ายากนะฮะคอร์ดลงรายละเอียดหน่อยแล้วกันว่าเครื่องบราสมีเครื่องอะไรบ้างคะมันน่าจะแยกได้แบบแยกได้ตามระดับเสียงไปเลยนะฮะเอาง่ายๆว่าเครื่องที่เราจะเห็นบ่อยๆเนี่ยคนที่ต่ำสุดก็คือเบสคนที่ต่ำสุดไม่ใช่ที่สายต่ำหรือว่าอะไรต่ำนะเป็นมีเสียงที่ต่ำสุดเครื่องดนตรีเขามีเสียงต่ำสุดคือเป็นเบสบางคนก็เรียกเบสทูบ้าเพื่อจะให้รู้ว่าทูบ้าอยู่ในระดับเบสเป็นเสียงที่ต่ำสุดของเครื่องบราสก็คือเราสามารถแยกเป็นวงได้เหมือนสตริงมีตั้งแต่ไวโอลินจนถึงดับเบิลเบสของเราก็จะเป็นทูบ้าสูงขึ้นไปนิดนึงก็เป็นทรอมโบนทรอมโบนนี่อยู่ในระดับเสียงเทนเนอร์จนถึงเบสบางครั้งไปถึงออโต้ด้วยนะฮะฮอร์นเป็นออโต้ทำเป็นโซปราโนก็คือโซปราโนออโต้เทนเนอร์เบสเหมือนธรรมชาติมนุษย์เลยมีนักร้องมีโซปราโนสูงสุดนะฮะเอาโต้ลงมาเทนเนอร์ลงมาเบสต่ำสุดเพียงแต่ว่าองค์ประกอบของการสร้างเครื่องดนตรีต่างกันเลยได้เสียงดนตรีที่ต่างกันเราสร้างจากตัวเราก็ได้เสียงร้องของเขาเป็นเครื่องโลหะเมื่อกี้จะพูดแหมเครื่องสังกะสีดูนะฮะเป็นเครื่องทองเหลืองมันก็เป็นสไตล์ของเครื่องทองเหลืองแล้วก็มีคาแรคเตอร์ของมันก็คือเสียงดังดูห้าวหาญอะไรอย่างนี้ก็มีครบตระกูลเขาเหมือนแซกก็มีตั้งแต่สูงสุดยังต่ำสุดในตระกูลเครื่องเดียวกันเลยทรัมเป็ดก็มีจริงๆแล้วทรัมเป็ดมีตั้งแต่โซปราโนทรัมเป็ดจนเบสทรัมเป็ดโอ้โหแยกครับอีกจริงๆมันอันนี้มันลึกซึ้งไปมันไม่จำเป็นคือแม้แต่คนเล่นทรัมเป็ดด้วยกันเองก็ยังไม่เคยเป่าเบสทรัมเป็ดหรือออโต้ทรัมเป็ดเพราะว่าจริงๆแล้วเบสทรัมเป็ดก็ไม่ได้เป่าด้วยคนเล่นทรัมเป็ด
ช้คนเล่นทอมโบนมันคือทอมโบนดีๆอันนึงที่มีวาวเสียงอาจจะใสขึ้นหน่อยแค่นั้นเองด้วยคาแรคเตอร์ให้เป็นทำเป็ดแต่ผมฟังยังไงก็ยังคล้ายกันเอาพูดตรงๆกันนะฮะมันก็ค่อนข้างคล้ายกันมากบางครั้งไปเล่นคอนเสิร์ตบางเพลงเนี่ย Light of Spring Stravinsky มีเบสทำเป็ดซึ่งถามว่าจำเป็นขนาดไหนต้องเป็นเบสทำเป็ดแล้วใช้ทอมโบนวาวตุ้ดอยู่เดิมเหมือนกันน่าจะเหมือนกันก็ได้เห็นว่าเขาใช้คุกกี้เป็นไอ้สบินสกี้เป็นคนหนึ่งที่นักพัฒนาเครื่องดนตรีเอานู่นเอานี่มาใส่ให้มันฟูฟ่าใช่ไหมฮะต้องแบบเยอะไว้ก่อนก็คงสะใจเขาตอนนั้นโลกยังรวยอยู่ฮะขณะก็มาเปลี่ยนเป็นวงเล็กหมดมีเสียงตัวอย่างมาด้วยใช่ไหมคะวันนี้ค่ะขอลองฟังของทรัมเป็ตดูได้ไหมคะเป็นเพลงอะไรอะคะ Picture at an Exhibition นะครับจะมีทรัมเป็ตแล้วก็จนกลายเป็นเครื่องบราสทั้งเซ็กชันตามมาด้วยกันค่ะก็เป็นอีกเพลงที่เป็นขึ้นด้วยโซโล่ทรัมเป็ตใช่ครับโอ้ยเท่ตลอดเท่มากเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยออริจินอลเนี่ยมุสโซลสกี้แต่งให้เปียโนค่ะนะฮะแล้วก็ลาเวลเป็นคนมาออร์เคสตราชันเพลงนี้คือเอามาทำให้เป็นวงโดยยางเล่นบทเพลงนี้ก็มีคนอื่นทำแต่ว่าของลาเวลเป็นที่นิยมที่สุดค่ะลองฟังดูค่ะท่านผู้ฟัง Gen Z and Classical Musicตลอดเลยทุกงานเลยทำไมขึ้นด้วยทอมเบตตลอดขี้โกงนะเนี่ยมันด้วยบุคลิกมั้งครับเขามีความเป็นผู้นำสูงไม่ยังไม่เคยเจอเพลงอะไรขึ้นด้วยโอโบค่ะสำหรับขึ้นต่อไปเป็นเสียงออโต้ก็คือเป็นฮอนใช่ไหมคะใช่ฮอนนี่ก็จริงๆใน Picture Exhibition เนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ดีให้เราได้ยินในทำนองเดียวกันพอเป็นฮอนปุ๊บคาแรคเตอร์สามารถเปลี่ยนไปได้ในที่ทอมเบตเนี่ยทุกท่านอาจจะฟังแล้วดูรู้สึกว่ามันห้าวหาญดูแล้วมันเป็นเหมือนผู้ชายเก่งกล้าเดินมาแล้วก็เปิดประตูมาให้ท่านเห็นฮอนนี่ก็เป็นผู้หญิงก็ได้หรือเป็นผู้ชายที่นอบน้อมก็ไม่แปลกที่เราจะเปรียบแบบนั้นนะมีความนุ่มนวลนุ่มนวลกว่าด้วยคัลเลอร์ของเครื่องนะฮะด้วยลักษณะของเครื่องเนี่ยเป็นท่อที่ตรงมาเรื่อยๆแล้วค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่คือเหมือนกันเริ่มมาตั้งแต่1เนี่ยแล้วก็ 1.1.2.3.4 จนเป็น10แต่ชัมเป็ดเนี่ยมันจะเป็นท่อ 1.1 อยู่ๆแล้วก็มาเป็น2 5 10เลยอะไรเงี้ยข้ามบานเลยมันจะได้เสียงที่คมกว่าด้วยลักษณะลำโพงมันต่างกันคัลเลอร์เลยต่างกันฮอนนี่ก็ได้ยินว่ายาวมากๆใช่ไหมคะยาวมากครับผมก็ไม่เคยวัดนะฮะเพราะว่าเขาก็ชอบคุยกันว่าวัดได้กี่เมตรกี่เมตรแล้วเราก็คงไม่มีโอกาสมานั่งถอดท่อแต่ละวัดกันนะแต่ก็เข้าใจกันว่าโอเคมันเป็นไปได้เพราะฮอนเนี่ยจะมีฮาร์โมนิกเยอะมากเลยคือคุณกดโน้ตตัวเดียวคุณมีเสียงเต็มเลยไปหมดเลยฮอนมีโอกาสพลาดสูงมากจะเป็นเสียงที่ไม่ได้คาดคิดเป็นระดับเสียงที่เราไม่ได้คาดฝันไว้ว่ามันจะมาแต่มันมาเองอะไรเงี้ยใช่ถ้าแบบท่านผู้ฟังมีโอกาสได้ฟังวงออร์เคสตราแบบสดๆเนี่ยจะบางครั้งอาจจะได้ยินฮอนพลาดใช่จะบ่อยหน่อยซึ่งเป็นถือว่าเป็นเรื่องปกติเรื่องปกติฮะใช่ฮะแต่ก็นักดนตรีก็พยายามไม่ให้พลาดนะฮะฮอนพลาดก็จะมีปิ้นปิ้นบ่อยแล้วจะได้ยินนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าเป็นทำเป็ดพลาดหรือทำโบนพลาดก็ได้ยินทั้งโรงทำเป็ดนี่ไม่ต้องพูดถึงจะแอบยังไงก็ได้ยินนะฮะก็เลยไม่รู้จะอายอะไรละก็เต็มเต็มที่ดีที่สุดต้องมาเป็นคนแบบว่ามั่นใจมากใช่ฮะมุกก็เจอบ่อยๆเนาะเป็นเพื่อนกันมุกว่าพอๆกับโอโบเล่นยังไงก็คนก็ได้ยินจะแปะแปะต่อโอโบเคยอ่านใน Guinness World Record เขาบอกว่าจริงๆแล้วเครื่องดนตรีที่เล่นยากที่สุดที่ของ Guinness เขาทำไว้ก็คือโอโบกับฮอนใช่ใช่ผมว่าน่าจะใช่นะฮอนก็รู้สึกพลาดง่ายโอโบเดี๋ยวก็คือปัญหาเยอะแยะไปหมดเป็นเครื่องดนตรีละเอียดอ่อนใช่ใช่มันไม่ได้แค่ปัญหาเราเล่นนะบางทีเครื่องทรยศกับเราก็มีใช่ไหมอากาศอะไรใช่ฮะผมก็มีเพื่อนเล่นโอโบอยู่นะฮะก็สงสารเขาเหมือนกันบางครั้งเล่นอยู่มีความชื้นติดอยู่ตรงกระเดื่องเนี่ยเสียงไม่ออกเป็นโอ้ไม่รู้จะพูดอะไรมันสุดวิสัยมากเลยอ่ะใช่ค่ะและกำลังโซโล่เดี่ยวเนาะใครๆก็ได้ยินจ้าเอ๋ เราก็จะแบบว่ากลัวไปตลอดอีกสักพักใหญ่ๆเลยก็คงกลัวไปทั้งชาติเพราะว่าบางอย่างเราคอนโทรลไม่ได้จริงมันเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมมากๆมากกว่าที่เราไม่ได้ซ้อมฮอนเองก็เคยเป็นแบบว่าเหมือนทำเป็ดมาค่ะที่ไม่มีวาวใช่ครับมันเป็นต้นกำเนิดมาจากสิ่งเดียวกันเมื่อก่อนก็จะมีแค่ทำเป็ดกับฮอนก่อนยังไม่มีทอมโบนอะไรพวกนี้เพราะยังอาจจะยังไม่ได้ต้องการเสียงต่ำอะไรขนาดนั้นในลักษณะของแต่ผ
พอเครื่องสายมีอะไรมีก็ไม่ได้ต้องการหลังๆก็มีการเลือกเพิ่มขึ้นดนตรีในยุคช่วงแรกๆบาโรกอะไรก็ยังไม่มีครับมีทรัมเป็ตมีฮอร์นอะไรพวกนี้ทอมโบนจริงๆก็มาใส่ในวงจริงๆแต่ว่าผมก็มางงอย่างหนึ่งโมซาร์ทเนี่ยเขาเขียนทอมโบนแล้วอ๋อใช่ใช่ไหมแต่ใช้คำว่าอ๋อคือมีชื่ออื่นเลคเคียวเลคเคียมใช่ค่ะผมตอนนั้นก็มีออโต้มีเทนเนอร์ก็คือกลายเป็นว่าเหมือนกับเป็นผู้บุกเบิกอย่างนี้เลยโมซาร์ทแต่ก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงตรงนั้นนะส่วนมากเขาชอบมาพูดที่เบโธเฟนว่าเบโธเฟนเอาทอมโบนมาใช้ในคอราวในซิมโฟนีเบอร์9ใช่ไหมจริงๆเบอร์5ก็ใช้แต่ว่านิดเดียวอย่างนั้นใช่แต่สูงมากท่อนสุดท้ายยากมากด้วยผมก็เราก็ไม่ทราบจริงๆว่าตอนนั้นเขาคิดอะไรนะแต่ว่ามันเป็นว่ามันมาตั้งแต่ตอนนั้นโมซาร์ทก็ใช้ละอาจจะแบบว่ายังเป็นช่วงที่แบบว่าเขาเรียกว่าไงแบบทดลองยังไม่ค่อยรู้จักเครื่องดนตรีดีมากเหมือนคลาริเน็ตไงนะฮะโมซาร์ทเอามาทำเนี่ยกองใหญ่ฉาบงี้ก็เบโธเฟนเอาไปคนเอาเข้ามาบางคนก็ดูถูกว่าของพวกนี้เป็นของที่แบบว่าเหมือนชั้นต่ำธรรมดาเป็นชาวบ้านเล่นธรรมดาไม่ได้เป็นดนตรีชั้นสูงอะไรเงี้ยแต่เพราะว่าตอนนี้มันเท่ากันไปหมดแล้วมันเป็นเครื่องดนตรีหนึ่งที่ทำให้วงดูดีขึ้นมีเอฟเฟกต์อะไรที่ดีคือจริงๆแล้วองค์ประกอบทุกอย่างมันเท่าเทียมกันมากนะค่ะนานๆจะเล่นทีแต่สำคัญมากฉาบอย่างเงี้ยนะฮะบางเพลงมีเล่นอยู่ตัวเดียว ตีพลาดก็เสร็จไปเลยชีวิตไม่มีโอกาสแก้แล้วเพลงนั้นบางทีลืมตีเสร็จเลยงานนั้นเคยก็มีโอกาสพี่แบงค์ธนสิทธิ์นักเพอร์คัชชั่นก็มาออกรายการแล้วก็คุยโจ๊กกันเรื่องนี้แหละค่ะแบบตีฉาบครั้งเดียวได้เงิน 20,000 อะไรอย่างเงี้ยใช่ๆมันดูดีมันดูมีราคาที่ไหนได้โอ้โหน่ากลัวโอ้โหน่ากลัวมากฮะอะไรที่ทำน้อยๆแล้วมาครั้งเดียวนี่มันอิมแพคมากนะเล่นผิด1ครั้งก็คือบายบายเหมือนยิงสไนเปอร์นะค่ะท่านผู้ฟังคะของน้องเรื่องนั้นมากค่ะไปฟังฮอนนะคะเป็นเพลงอะไรคะมาเลอร์ใช่ไหมคะฮอนเดี๋ยวเราจะเปิดในพิกเจอร์แอสเซนต์ค่ะเป็นทำนองเดียวเป็นทำนองพอมินาทเหมือนกันค่ะลองฟังค่ะGen Z and Classical Music ค่ะท่านผู้ฟังคะโหกว่าจะได้ฟังฮอนเราไปนอกเรื่องก่อนใช่ไหมค่ะอันเหลืออีก2เครื่องนะทรอมโบนนะคะครับทรอมโบนก็อย่างที่ว่านะครับเขามีคาแรคเตอร์ของเขาที่ไม่เหมือนบราสคนอื่นเพราะว่าส่วนใหญ่ทรอมโบนจริงๆจะเป็นสไลด์เข้าออกเวลาเล่นโน้ตเร็วๆจะไม่คล่องเหมือนกับคนที่มีวาวเพราะว่าการเคลื่อนที่มันเยอะกว่าคาแรคเตอร์ของทอมโบนก็จะชัดเจนมากห้าวหาญเป็นผู้ใหญ่ถ้าทรอมเป็ตเป็นผู้ชายหล่อทอมโบนก็จะเป็นผู้ชายหน้าตาจับกลางหน่อย แล้วก็จะใหญ่ๆหน่อยแล้วก็เคลื่อนที่เร็วได้ระดับหนึ่งแต่ไม่คล่องเหมือนกับไอ้คนหล่อตัวเล็กๆอย่างทอมเป็ตอะไรอย่างตัวเล็กๆทอมเป็ตจะดูตามเครื่องนะฮะไม่ได้ตามคนเป่าจริงๆนะฮะมันก็จะเล็กๆน่ารักเคลื่อนที่ไวฮอนก็จะนิ่มๆงามๆทอมโบนก็แก่หน่อยว่าใช้แก่หน่อยดีกว่าเป็นผู้ใหญ่หน่อยเสียงใหญ่ๆแล้วก็ยังมีความคล่องแคล่วว่องไวอยู่ระดับหนึ่งค่ะเป็นบทเพลงจากลอซินีนะคะในลิมเทลค่ะลองฟังเลยค่ะ Gen Z and Classical Music ค่ะทอมโบนยากครับฟังดูแบบอะไรไม่รู้ว่ามันใช่ใช่มันไม่ได้ง่ายได้ยินใช่ไหมครับว่ามันมีการเคลื่อนที่แล้วก็ต้องชัดเจนทุกตัวอยากให้แบบท่านผู้ฟังนึกภาพตามว่าแบบแขนต้องชัดตามใช่ใช่ใช่เขาจะเขาชักโอ้โหค่อนข้างยากมากผมเห็นเพื่อนๆหรือพี่น้องหลายๆคนเนี่ยซ้อมกันมากเลยตรงนี้เพราะมันโอกาสที่จะเลื่อนไปที่ผิดได้เพราะเวลามันไม่มีเวลาให้คิดมากก็ต้องทำด้วยความเป็นอัตโนมัติเอามาถึงเครื่องสุดท้ายทูบาทูบาจริงๆเนี่ยโดยส่วนมากเราจะเจอแต่ให้เขาลากคอร์ดไม่ค่อยได้เล่นเมโลดี้นะกรรมมากเลยน่าสงสารมีบางเพลงที่เป็นเพลงที่สำหรับแนะนำนอกเหนือจากเพลงที่เขาจะเดี่ยวนะฮะเป็นเพลงในออเคสตราที่เอาไว้แนะนำเครื่องดนตรีจะแนะนำว่าทอมโบนกับทูบ้าจริงๆโทนเสียงคล้ายๆกันทูบ้าจะฟังนุ่มกว่าด้วยองค์ประกอบของเครื่องการสร้างท่อและลำโพงของเขาจะทำให้เขานุ่มกว่าไม่เหมือนทอมโบนมันใหญ่ใช่มันมาลักษณะฮอนทอมโบนกับทำแปดมันจะเป็นแหละตรงๆมาแล้วก็บานขึ้นทีเดียวแต่ทูบ้ามันจะค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเสียงมันก็เลยนุ่มกว่าคิดว่าเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงที่เหมาะที่สุดและได้ยินทั้งทอมโบนและทูบ้าในเวลาเดียวกันด้วยการแสดงถึงความแตกต่างกันระดับหนึ่งนะฮะในทำนองที่คล้ายๆกันนะค่ะเป็นบทเพลงอะไรนะYoung Person Guide to Orchestra เป็นเขียนเอาไว้สำหรับใ
เด็กๆหัดฟังเครื่องดนตรีในออเคสตราของเบนจามินบิทเทนค่ะลองฟังกันเลยค่ะครับ Gen Z and Classical Musicค่ะท่านผู้ฟังแยกความแตกต่างระหว่างทอมโบนกับทูบาออกไหมคะก็ค่อนข้างชัดเจนชัดเจนอยู่ใช่ไหมคะแค่ว่ามันก็ต่ำกว่าเยอะอยู่เนาะใช่จริงๆมันก็ต่ำกว่ามุกก็สนิทกับนักทูบาในวงแล้วก็มาจะเห็นเขาแบบว่าหูแบกเครื่องมาบางเพลงบางคอนเสิร์ตต้องแบกมา2ตัวใช่ฮะมันต่างกันใช่ไหมมันต่างกันคือมันมีทูบาตัวปานกลางกับตัวใหญ่มากเพลงบางเพลงเนี่ยใช้ทูบาตัวใหญ่อาจจะฟังแล้วไม่เข้าท่าปรากฏว่างานนั้นเล่น2เพลงเพลงนึงเล็กเพลงนึงใหญ่แบ่งของตัวใช่ก็คือคนที่ละเอียดอ่อนนิดนึงเขาก็จะพยายามทันอย่างนั้นก็ยอมที่จะลงทุนมาแต่ที่สำคัญที่แบกมานี่ไม่ได้เล่นอะไรเยอะนะฮะบางทีเปล่า2ครั้งรวมแล้วไม่ถึง20วิจบแล้วกลายเป็นว่าต้องมานั่งรอสมาร์ทด้วยใช่ไหมใช่ครับกว่าจะได้เป่านะบางเพลงนะชีวิตในการเป็นนักดนตรีนี่มันค่อนข้างวุ่นวายละเอียดอ่อนมากรู้สึกเหมือนหัวข้อคุยวันนี้คือเรื่องความลำบากของนักดนตรีมันจริงๆผมรู้สึกเหมือนกันเราเหมือนกับเป็นวิศวกรระดับหนึ่งอะซึ่งต้องคอนโทรลเครื่องอีกทีหนึ่งเราเอาเครื่องมาใช้และเราจะต้องปรับปรุงมันตลอดเวลาที่มันอยู่กับเราคือเราต้องรู้จักมันเลยว่าเมื่ออยู่ในสถานการณ์อย่างนี้เครื่องเราจะมีปัญหาอะไรอย่างเมื่อวานนี้ก็เรามีซ้อมกันแล้วฝนตกโอ้โหทั้งวงเลยค่ะเหมือนกับว่าเล่นเครื่องดนตรีเครื่องอื่นไปเลยอะค่ะแค่เพราะฝนตกหรือวันไหนที่แบบอากาศร้อนจัดเล่นกลางแจ้งโอ้โหลำบากไปหมดแต่ไม่เป็นไรเรายินดีที่จะสร้างความสุขให้ท่านอันนี้มุกสงสัยเองท่านผู้ฟังไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังเคยไปดูคอนเสิร์ตของวงออร์เคสตราไหมอาจจะเคยเห็นเครื่องเป่าทองเหลืองเครื่องบราสเนี่ยชอบถอดชิ้นส่วนนั่นนี่ออกมาแล้วก็ออกมาเทว่ามีน้ำไหลเป็นน้ำตกเลยอันนี้มันเกิดจากอะไรคะไม่ใช่น้ำลายมันมีทั้งสองอย่างผสมกันนะฮะน้ำลายก็มีส่วนหนึ่งเพราะว่ามันอยู่ตรงท่อตรงเลย คือที่เราเป่าออกไปเนี่ยเวลาเราพูดเนี่ยน้ำลายเรายังกระเด็นเลยบางครั้งใช่เราเป่าไปก็มีแล้วก็นอกเหนือจากนั้นคืออุณหภูมิที่แตกต่างกันบนเครื่องดนตรีกับอุณหภูมิภายในตัวเรามันทำให้เกิดเขาเรียกอะไรอะไออ่ามันเกิดไอน้ำขึ้นเพราะเมื่อโลหะมากระทบกับอากาศนะครับพอดีผมตกวิทยาศาสตร์ไม่รู้เรื่องนะมันก็เป็นเงี้ยมันก็เลยเกิดไอน้ำขึ้นของมุดวินจะเป็นไอน้ำเป็นเหมือนกันชัดเจนกว่าแต่เครื่องบราสเนี่ยมันผสมน้ำลายเยอะค่ะบางทีเล่นๆอยู่ก็จะมีท่อปล่อยน้ำลายถ้าไม่งั้นเสียงเราที่จะหยาบป้ามันก็แบบปะปะเสียงน้ำลายสั่นก็เลยต้องทิ้งตลอดเวลาเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคนฟังจะรำคาญคือบางเครื่องอย่างทำเป็ดอะไรก็คือมีรูเปิดให้เป่าออกแต่ฮอนี่มุกเห็นเขาต้องแบบหมุนเครื่องเลยใช่ฮะใช่ฮะเพราะมันค้างอยู่เยอะมันไม่ใช่น้ำลายอย่างเดียวไงไอ้ตรงต้นท่ออาจจะเป็นน้ำลายแต่ข้างในเป็นไอเป็นไอน้ำก็ต้องหมุนเพื่อไล่ออกมาอ๋อเพราะว่าเครื่องมันม้วนอยู่ใช่ไหมใช่ครับชั้นเป็ดบางครั้งก็ออกไม่หมดนะบางทีก็ต้องถอดออกมาสะบัดเพราะมันใช้เวลาในการให้น้ำลายให้น้ำทุกอย่างมารวมกันมันรวมตัวกันเยอะๆแล้วค่อยบีบออกมาเนี่ยทูบาเททีนี่ทูบาเททีโอผมก็ไม่รู้มันเอาน้ำเทลงไปหรือเปล่าเลยเพราะมันเยอะเหลือเกิน คือบางครั้งเนี่ยทอมโบนทูบาไปนั่งเนี่ยโอ้โหนึกว่าคนมาอาบน้ำแล้วก็เช็ดไม่แห้งนะ เทกันยุ่งไปหมดก็คือปัจจุบันนี้อาจารย์โปก็รับหน้าที่ตำแหน่งหลายๆอย่างเป็นทั้งนักประพันธ์นักเรียบเรียงเป็นนักทรัมเป็ตเป็นวาทยากรการทำงานในตำแหน่งต่างๆตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสบายดีนะก็จริงมันจะเหนื่อยนิดหนึ่งเพราะว่าในบางวันเนี่ยผมทำสองหน้าที่บ่อยๆครั้งนี้เป็นทั้งคอนดักแล้วก็เป็นนักทรัมเป็ตยกตัวอย่างเช่น10โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงผมเป็นคอนดักบ่าย2ผมต้องเป่าผมไม่สามารถวอร์มตอน7โมงเช้ามาเพื่อมาเป่าบ่าย2ได้เพราะมันนานเกินไปในระหว่างที่นักดนตรีพักบ่ายโมงถึงบ่ายสองนักดนตรีไปกินข้าวมีความสุขเลยเดี๋ยวบ่ายสองมาซ้อมต่อผมเปลี่ยนหน้าที่แล้วผมต้องเอาเวลามาเตรียมตัวเครื่องดนตรีใช่มันเหนื่อยแต่ถามว่าทำไมไม่เลิกไปเลยเลิกเล่นไปเลยก็กลัวไม่มีกินนะฮะ อาชีพมันก็ยังไม่ได้มีงานเยอะจริงๆในเรื่องของคอนดักในประเทศเรานะค่ะแต่ว่าอีกอย่างนึงคือถ้าเรายังเล่นดนตรีอยู่ผมสามารถได้เรียนรู้จากคอนดักคนอื่น
ถึงโดยธรรมชาติจริงคอนดักเวลาถ้ามันคุยกันเองก็จะไม่ได้บอกกันหมดเขาไม่รู้จะพูดอะไรเขาให้เกียรติกันไม่ได้กักอะไรนะฮะแต่เมื่อเราเป็นคนในวงปุ๊บแล้วเราเจอคอนดักคนอื่นเนี่ยเขามีหน้าที่เป็นหัวหน้าเราค่ะเขาบอกได้เต็มที่เขาไม่ต้องมารู้สึกว่าเฮ้ยผมไม่กล้าบอกคุณว่าหรืออะไรอย่างงี้ไม่ใช่เขามีหน้าที่ที่จะบอกในสิ่งที่เขาต้องการให้เราเล่นออกมาอย่างใจเขาแม้แต่ตอนเป็นคนดักเองก็ได้เรียนรู้จากนักดนตรีนะสำหรับผมเองนะคือหลายๆครั้งเนี่ยผมบอกให้เอาอยากเล่นอะไรเล่นไปถ้ามันเป็นในสิ่งที่ยังอยู่ในคอนเซ็ปต์ที่ผมรับได้ผมถือว่าผมได้ศึกษาไม่ได้ให้เขาเล่นตามผมทุกอย่างบางครั้งเขาอาจจะเล่นออกนอกคอนเซ็ปต์เราเกินไปเราก็เอ้ยโอเควะดีแต่ว่าผมขอเป็นอย่างนี้ด้วยเหตุผลที่พิจารณาแล้วแต่ให้เขาเลือกก่อนด้วยนะเราจะไม่บังคับตั้งแต่แรกบางครั้งเขาเล่นมันเป็นอันนี้ที่เราคาดไม่ถึงว่ามันเล่นแบบนี้ได้ด้วยแล้วก็ยอมรับไปนะอาจจะวันนั้นผ่านไปอีกเดือนนึงวันนั้นไม่น่าปล่อยเขาเล่นอย่างนี้เลยเพราะว่าเข้าใจผิดถ้าถามว่ามีบทบาทไหนที่ชอบที่สุดเป็นพิเศษไหมคะที่ทำมาทั้งหมดนี้จริงๆณปัจจุบันชอบเป็นคอนดักมากกว่าเพราะรู้สึกว่าคอนโทรลตัวเองได้ง่ายกว่าเป็นนักทำเป็ดเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนกับตอนที่วัยรุ่นที่เราซ้อมเยอะตอนนั้นเราเล่นด้วยความมั่นใจมากเพราะเราอยู่กับทำเป็ดอย่างเดียวชีวิตเราเป็นทำเป็ดมันลมหายใจอ่ะมันง่ายตอนนี้มันมีเรื่องเยอะมากกว่าที่จะมานั่งซ้อมทั้งวันทั้งคืนแบบนั้นแล้วก็รู้มากขึ้นละเอียดมากขึ้นก็ยิ่งเล่นยากขึ้นถ้าไม่รู้เลยเราก็เล่นสบายๆใช่ไหมแล้วก็รู้มากขึ้นยิ่งมีเหตุผลในหัวมากขึ้นบางมุมเป็นมุมมองของคนแต่งเพลงมุมมองของนักทำเป็ดมุมมองของคอนดักเตอร์มันโอ้คิดเยอะใช่แล้วจริงๆแล้วมันไม่ได้เข้ากันไปทุกอย่างนะมันขัดแย้งกันในหลายคิดว่าท่านผู้ฟังอาจจะยังไม่เคยรู้จักกันกับวงดุริยางค์กรมศิลปากรใช่ครับหลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยได้ยินเพราะมันไม่ได้อยู่ในสื่ออะไรเท่าไหร่นักจริงๆแล้วเป็นวงที่ก่อตั้งมาเป็นวงแรกในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ถือว่าเป็นต้นแบบไปเลยเคยเจริญรุ่งเรืองที่สุดแล้วก็โลกเราก็เริ่มเปลี่ยนไปเริ่มมีการศึกษาทั่วถึงมันก็ทุกคนก็เลยเจริญกันไปหมดตอนนี้กรมศิลป์ก็พัฒนาอยู่มาถึงระดับหนึ่งแล้วที่ไม่อายใครแล้วเรากำลังไปไกลมากเราเล่นเพลงในที่เคยคิดว่าชาตินี้จะไม่มีวันเล่นได้มาแล้วมันเป็นการบอกว่าจริงๆเราเข้าสู่มาตรฐานละอยากฝากวงนี้ให้ทุกท่านติดตามนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนักดนตรีเปลี่ยนไปมากเวลาเราออดิชั่นทีเดี๋ยวนี้เราก็ใช้ไบรท์เราจะไม่เห็นเลยแม้กระทั่งว่าใครเล่นอยู่ใครจะเข้ามาตอนไหนกรรมการกับคนที่เช็คชื่อเป็นคนละส่วนกันปัจจุบันเนี่ยถ้าจะรับคน2คนแล้วคนมีมาตรฐานคนเดียวอีกคนหนึ่งต่ำกว่ามาตรฐานเราก็ไม่รับนะครับเราจะรับแค่คนเดียวที่มาตรฐานที่เราต้องการจริงๆเพราะเราไม่ต้องการให้มาเป็นภาระการราชการในอนาคต เพราะเรามีบทเรียนมาในสมัยก่อนนะเราต้องการพัฒนาและให้ภาษีของประชาชนคุ้มค่าที่สุดเราค่อนข้างคิดถึงเรื่องนี้มากแล้วเราต้องการพัฒนาให้มันเป็นมาตรฐานจริงๆชื่อภาษาอังกฤษนี่คือเป็นวงดุริยางค์ซิมโฟนีแห่งชาติอย่างเงี้ยใช่ครับ National Symphony เป็น National Symphony ใช่ครับจริงๆแล้วมันเป็นศักดิ์ศรีที่เราควรจะทำให้สมศักดิ์ศรีที่สุดแล้วเด็กที่จบมาใหม่ๆเนี่ยถ้าเราไม่รีบดึงเขาไว้เนี่ยเขาจะหมดกำลังใจบางคนจะไปทำงานอย่างอื่นนี้ไปทั้งนั้นที่มีศักยภาพที่สูงมากนอกเหนือจากเก่งแล้วบางทีเขาไม่ชอบเขาก็ไม่เอาอยู่ดีค่อนข้างลำบากมากเป็นนักดนตรี นักดนตรีที่เข้าคอมศิลป์ได้ในปัจจุบันนี้ต้องภูมิใจมากๆนะเพราะว่ามันดูนี้ยากยากมากๆแล้วก็มีคนที่ได้มาก็เราก็ภูมิใจแทนเขาแล้วเขาก็เก่งจริงอาจารย์โปคะศิลปินศิลปาธรใช่ไหมคะครับเพิ่งได้มาก็ไม่กี่ปีก่อนหน้านี้57มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะอ๋อค่ะก็5ปีแล้วเหมือนกันนะ5ปีรู้สึกเหมือนแบบเพิ่งผ่านมาไม่นานใช่ใช่ใช่ว่าแต่ศิลปินศิลปาธรเผื่อท่านผู้ฟังไม่รู้จักเพราะว่าน่าจะรู้จักแบบศิลปินแห่งชาติใช่ผมคิดว่าน่าจะเป็นศิลปินคล้ายๆศิลปินร่วมสมัยที่นี่เขาใช้คำว่าร่วมสมัยค่ะนะก็เปรียบจริงๆส่วนตัวผมนะไม่รู้จะเปรียบสูงไปมันเหมือนศิลปินแห่งชาติรุ่นเยาว์ที่อายุยังไม่ต้องถึง50อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยู่ในวัยที่ยังแข็งแรงอยู่นะยังทำงานต่อไปได้ก็คงเป็นแค่ให้มาเพื่อให้กำลังใจในการทำงานต่อไปนะฮะเท่านั้นไม่น่าจะมีอะไรพิเศษกว่านั้นอุ้ยโหอุตส่าห์ได้มาพิเศษหน่อยก็ภูมิก็ดีใจนะฮะ
มันก็เป็นอันนึงที่เป็นกำลังใจให้หลายๆท่านนะครับเพื่อจะได้ทำงานต่อไปแค่นั้นเองแต่ว่าโอเคมันเพียงแต่มันไม่ดีแค่มันแค่จบแค่ตอนให้แล้วมันไม่ได้มีอะไรต่อคือเขาไม่ได้มีอะไรให้เราทำต่อเดี๋ยวก็มีคนสนับสนุนเนี่ยท่านผู้ฟังได้ยินแล้วท่านผู้ฟังช่วยสนับสนุนผมชอบ ให้ผมแต่งเพลงก็ได้ทำคอนเสิร์ตอะไรก็ได้นะครับค่ะจันโปทำได้หลายอย่างใช่ครับผมมีความสุขในการทำหลายๆอย่างค่ะวันนี้หูยขอบคุณอาจารย์โปมากๆที่มาพูดคุยเนาะสนุกสนานยินดีครับอยากให้อาจารย์โปฝากเพลงส่งท้ายขอเพลงแบบเครื่องบรัสอีกสักเพลงนึงให้ท่านผู้ฟังมุกอยากฟังเพลงเลยอุ้ยนั่นไงโยนให้มุกด้วยอยากโยนให้มุกเพราะว่าคือผมอ่ะฟังเครื่องบราสในมุมของคนเล่นเครื่องบราสแต่มุกเนี่ยเป็นคนนอกเครื่องบราสมุกอาจจะสื่อสารกับคนทั่วไปที่ไม่เป็นนักดนตรีได้ดีกว่าผมคือมุกอ่ะเคยเปิดเพลงของวากเนอร์ไป Ride of the Valkyrie อ่าฮะรู้สึกว่าก็เป็นอีกนักประพันธ์ที่สำหรับเครื่องบราสน่าจะแบบยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากมีบทเพลงอะไรของวากเนอร์ไหมคะที่แบบน่าฟังจริงๆมีอยู่หลายเพลงนะทานเทาแซงอย่างนี้นะผมคิดว่ากลัวคนฟังจะเบื่ออ๋อมันอาจจะยากไปหน่อยใช่มันอาจจะฟังยากเพราะดนตรีมันนิ่งๆและมันขึง 1812 Overture ของชัยคอฟกี้เคยเปิดไปเหมือนกันอันนั้นผมว่าไม่เลวจริงๆแล้วเป็นอันนึงที่สีสันครบทุกเครื่องเลยบราสครบแน่เลยทำเป็ดโซโล่ตะกระดับตัดตานตาแต่ฮอนตะกระดับปะปามปามทอมโบนมีในทำนองเดียวกันผมว่าโอเคอันหนึ่งก็เดี๋ยวเราไปลองฟังได้เนาะ1812ค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันณัฐาคนขจรและผมวานิชโปตะวานิชค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Gen Z and Classical Music